ใช้ดีกว่าโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าในช่วงเช้าน่าจะพอเห็นภาพตั้งแต่งานวิจัยด้าน UBI ที่อาจารย์เดชสุกำเนิดได้ชวนให้พวกเราคิดถึงเรื่องแนวคิดสำคัญของเงินเดือนพื้นฐานทั่วหน้าก่อนที่ผมจะได้อัปเดตประเด็นเรื่องข้อเสนอของกลุ่มวีแฟนด้านรัฐสวัสดิการนะครับซึ่งในครั้งนั้นในเมื่อเช้าเราได้คุยกันถึงความคืบหน้าประเด็นต่างๆที่เรามีการใส่ใจแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เราเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เราคุยกันว่าเมื่อปี62เราเสนอใช้งบอยู่ที่ 1.3 ล้านล้านนะครับตอนนี้เราขยับมาอยู่ที่ขยับมาอยู่ที่2ล้านล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าคือเป็นเป้าประสงค์หลักในการที่เราจะขยายประเด็นเรื่องการครอบคลุมนะครับก็ให้เป็นการต่อสู้ที่คือถ้าชนะแล้วให้เราฉลองได้ให้ฉลองได้ทุกกลุ่มนะครับไม่คิดว่าเป็นการต่อสู้ของใครโดยเฉพาะนะครับข้อเสนอของเราก็จะก้าวหน้าครอบคลุมแต่ว่าเหนืออื่นใดสิ่งที่เราพยายามย้ำคือความเป็นไปได้นะครับที่เราได้ย้ำเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในการต่อสู้ในซีซั่น4ที่คนรุ่นใหม่นะครับหลายคนที่ปราศัยเรื่องรัฐสวัสดิการปราศัยเรื่องความเท่าเทียมกันถูกดำเนินคดีถูกคุมขังและหลายคนก็ลี้ภัยก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องผลักดันให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับในช่วงนี้ผมใช้เวลาไม่นานครับก็เป็นข้อเสนอที่ทางเครือข่ายวีแฟร์นะครับได้มีการจัดทำเพิ่มแล้วก็ให้มีการศึกษาเป็นการเฉพาะก็คือเราทำในประเด็นเรื่องการยกระดับตัวประกันสังคมและกฎหมายแรงงานที่มีความเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีรายงานแยกเฉพาะใหม่เบื้องหนึ่งอันนี้ผมท้าความจากข้อเสนอของกลุ่มวีแฟร์เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับก็คือเราต้องการที่จะยกระดับประกันสังคมให้กลายเป็นประกันสังคมทั่วหน้าซึ่งครั้งนี้เราจะมาคุยกันถึงรูปธรรมและดูว่าตัวข้อเสนอนี้จะสามารถครอบคลุมต่อคนกลุ่มไหนได้บ้างผมท้าความเล็กน้อยนะครับว่าแนวคิดของประกันสังคมก็เป็นหนึ่งในฐานแนวคิดหนึ่งของระบบสวัสดิการในระบบทุนนิยมอย่างที่เราทราบกันระบบทุนนิยมไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้ถ้าไม่มีสวัสดิการแต่ว่าถ้าคนสู้มากก็ได้มากคนสู้น้อยก็ได้น้อยถ้าเกิดชนชั้นนำมีอำนาจมากเราก็ได้เพียงแค่เศษเนื้อถ้าเราจะสามารถแบ่งระบบสวัสดิการก็จะมีสวัสดิการแบบที่เน้นการใช้กลไกตลาดทำงานหาเงินซื้อประกันตัวสวัสดิการแบบรัฐสวัสดิการที่เราคุยกันมาโดยตลอดก็คือได้สวัสดิการในฐานะสิทธิ์ส่วนประกันสังคมนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงที่มีการเงื่อนไขที่แตกต่างกันก็คือเป็นสวัสดิการสำหรับคนทำงานนะครับโดยหัวใจของมันเป็นแบบนั้นซึ่งประเทศไทยจากกระบวนการการต่อสู้ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปี64นี้ฐานความคิดสำคัญที่เราใช้เป็นระบบแบบบิสมาร์กก็คือเน้นการจัดสวัสดิการให้กลุ่มแรงงานที่มีรายได้ประจำแล้วก็มีรายได้มีนายจ้างเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเราวัดกันไปเมื่อ30ปีที่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นนโยบายที่ก้าวหน้ามากนะครับเพราะว่าถ้าเราลองย้อนไปในกระบวนการต่อสู้ก่อนหน้านั้นเราจะคิดฝันให้คนที่ทำงานเป็นลูกจ้างเอกชนมีสิทธิสวัสดิการในการรักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งมีสิทธิได้รับเงินบำนาญก็คงดูเป็นเรื่องที่ยากและเป็นไปไม่ได้แต่ประเด็นสำคัญที่เราต้องคุยกันในวันนี้คือณเวลานี้ในปี64เราก็พบว่าเงื่อนไขประกันสังคมชัยชนะเมื่อ30ปีที่แล้วดูเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอและเราจะมันต้องยกเครื่องกันใหม่ในการคุยเรื่องสิทธิสวัสดิการสิ่งหนึ่งที่อยากย้ำนะครับคือตั้งแต่หลังปี2540นะครับการเติบโตของภาคบริการแรงงานอิสระผู้ประกอบการรายย่อยมีความเด่นชัดมากขึ้นพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับหลังจากปี2553เป็นต้นมานะครับกลุ่มแรงงานอิสระมากขึ้นแล้วก็มีการแทนด้วยระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ที่
แบ่งรับความเสี่ยงแทนผู้ประกอบการตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อเช้านะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมีงานวิจัยจำนวนมากก็ได้ยืนยันให้เห็นว่าชั่วโมงการทำงานของกลุ่มรายได้น้อยสูงมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นประเทศไทยจึงกลายเป็นสภาวะว่าคนที่ทำงานหนักที่สุดคือคนที่จนที่สุดและคนที่มีเงินหรือว่ามีทุนมากก็สามารถที่จะเอาซอร์สความเสี่ยงต่างๆให้คนที่จนกว่าทำและแนวโน้มแบบนี้ก็ไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเลยแม้ว่าเราจะมี AI มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ทำงานหนักที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็แนวโน้มจะเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันมาก็คือเป็นแรงงานนอกระบบการจ้างแรงงานอิสระรับงานกลับไปทำที่บ้านนะครับแรงงานแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ต่างๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงอย่างเช่นที่เราเห็นที่มีการนัดหยุดงานของแรงงานแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุนิ้วขาดแต่สิ่งที่นายจ้างสิ่งที่บริษัทถามคำถามแรกคือสินค้าเสียหายไหมเขาแบกรับความเสี่ยงในชีวิตของเขาเองพร้อมกันกับการแบกรับความเสี่ยงในการใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าเสี่ยงจากความการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับพร้อมกันนั้นนอกจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการต่อรองต่ำไม่สามารถที่จะหยุดงานประท้วงได้ทำได้อย่างยากลำบากไม่สามารถที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าต้องแบกรับความรู้สึกในฐานะการผู้ประกอบการต้องแย่งหาแย่งงานกันทำต้องเตะตัดขากันเป็นวิธีการคิดที่ระบบทุนนิยมทำให้ผู้คนต้องคอยตามไม่สามารถที่จะรวมกันแชร์ทรัพยากรกันได้จนเกิดความเข้าใจผิดแบบง่ายๆว่าคนกลุ่มนี้แรงงานรุ่นใหม่แรงงานฟรีแลนซ์ไม่ต้องการรวมเป็นสหภาพซึ่งผมคิดว่าคำกล่าวแบบนี้เป็นคำกล่าวที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนไปเกินจริงถ้าเราทำให้การรวมตัวมันเกิดขึ้นได้โดยง่ายไม่ทำให้การรวมตัวเป็นอุปสรรคทางกฎหมายที่ยุ่งยากทำไมคนจะไม่อยากที่จะรวมตัวกันเพื่อต่อรองอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจทุนหรืออำนาจรัฐนะครับภาพตัวนี้คือเป็นภาพการเกิดขึ้นของตัวแพลตฟอร์มเอคโนมีต่างๆที่มันเริ่มจะขยายไปสู่ธุรกิจอะไรต่างๆมากขึ้นจนเราน่าจะเชื่อได้ว่าจะมีการสูญเสียงานประจำมากขึ้นมากขึ้นแต่งานนี้ได้หายไปไหนแต่ว่าคนที่คุ้มครองชีวิตของแรงงานกำลังจะหายไปความรับผิดชอบของทุนต่อแรงงานกำลังจะหายไปกลายเป็นแรงงานรับผิดชอบชีวิตตัวเองตรงนี้คือสิ่งที่ได้มีการรีวิวมานะครับว่าระบบประกันสังคมมันควรจะเป็นอย่างไรถ้าเราลองพิจารณาตามหลักง่ายๆนะครับประเทศบรรทัดสวัสดิการทั่วหน้าระบบประกันสังคมจะเน้นไปที่การประกันการว่างงานทดแทนรายได้และเป็นบำนาญส่วนเพิ่มเพราะว่าประกันด้านอื่นตัวประเทศบรรทัดสวัสดิการทั่วหน้านะครับก็คือกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ใช้แนวทางนี้ก็จะมีสวัสดิการยืนพื้นอยู่แล้วประกันสังคมก็จะกลายเป็นปิ่นโตชั้นที่2แต่ถ้าจะเทียบแล้วคือปิ่นโตชั้นแรกของเขาสูงมากๆจนทำให้คนสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับประกันสังคมเป็นสิ่งที่ส่วนเพิ่มให้คุณสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้เมื่อยามเกษียณให้คุณสามารถวางแผนการว่างงานได้มากขึ้นนะครับเยอรมนีแล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็นตัวแบบที่ใช้ประกันสังคมเป็นตัวแบบหลักในการดูแลสวัสดิการนั่นคือการเน้นไปที่สวัสดิการด้านผ่านคนที่ทำงานประจำซึ่งอาจารย์ไปสอดรับกับโซเชียลพอลิซีตัวนโยบายสาธารณะอื่นๆที่ก็คือต้องพยายามเน้นให้คนมีงานประจำเพราะว่าถ้าคนสามารถมีงานประจำก็จะตามมาสู่เรื่องระบบการ contribution การหักเงินเพื่อเข้าประกันสังคมแล้วก็การดูแลต่างๆก็จะเป็นโอที่โยงกับตัวประกันสังคมนี่เองนะครับส่วนสหรัฐอเมริกานี้ระบบการสังคมไม่เข้มแข็งมากนักนะครับสวัสดิการก็จะผูกติดอยู่กับบริษัทการลงทุนของประชาชนบริษัทประกันในรูปแบบต่างๆนะครับก็จะมีความคล้ายไทยในหลายอย่างนะครับทีนี้สิ่งที่นำสู่ข้อเสนอของกลุ่มวีแฟร์ก็คือเราจะปรับตัวประกันสังคมนี้อย่างไรนะครับซึ่ง
สิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะคุยกันเรามีรายงานที่ออกมาว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะครับอย่างที่เราทราบกันก็ฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนก็ผัดกันอะไรกันแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าในรายงานที่ผมว่าสำคัญมากเลยนะคือเราจะชื่นชมฟินแลนด์ว่าเป็นประเทศที่ดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องใหญ่ง่ายๆคือการที่เขามีระบบสวัสดิการที่ดีนี่เองที่ชนชั้นนำในระบบการศึกษาซึ่งอาจจะชื่นชมการศึกษาฟินแลนด์แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในไทยเพราะฉะนั้นเราลองมาพิจารณาว่าประกันสังคมแบบใดที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนำสู่การปฏิรูปที่ทำให้มันเป็นตัวเสริมรัฐสวัสดิการในการทำดังของเราด้านที่หนึ่งก็คือความสอดคล้องกับลักษณะการผลิตก็คือง่ายๆคือว่าผู้ใช้แรงงานมากกว่า 60% ของเราเป็นแรงงานอิสระเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบการจ้างประกันสังคมจำเป็นต้องขยายเพื่อครอบคลุมคนกลุ่มนี้สองต้องเป็นประกันสังคมที่เพิ่มความสามารถในการต่อรองทั้งในสถานประกอบการและก็นอกสถานประกอบการต้องทำให้คนมีหลังพิงมากพอที่จะรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตของเขาไม่ทำให้ประกันสังคมเป็นเพียงแค่สิทธิ์การตายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือเราไม่สามารถมองแยกส่วนเรื่องประกันสังคมได้เหมือนกับเรื่องอื่นๆบางคนบอกว่าอาจารย์อย่าพูดเรื่องรัฐสวัสดิการมันใหญ่ไปอาจารย์พูดเรื่องเด็กทั่วหน้าดีกว่าพูดแต่เรื่องบำนาญอย่างเดียวแต่เราก็ทราบกันที่เราคุยกันมาตั้งแต่เมื่อเช้าว่านโยบายเหล่านี้จะสำเร็จบำนาญทั่วหน้าจะมีประสิทธิภาพก็เมื่อคนหนุ่มสาวมีชีวิตที่ปลอดภัยเด็กจะสามารถเติบโตได้ดีเงินเด็กทั่วหน้าที่จ่ายไปให้จะสามารถทำงานได้ดีก็คือเมื่อพ่อแม่ของเขาได้รับการคุ้มครองในชีวิตในสถานประกอบการที่ดีดังนั้นจึงเป็นเรื่องเดียวกันการมีประกันสังคมที่ดีก็ต้องวางอยู่บนฐานการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการด้านอื่นๆเช่นเดียวกันดังนั้นแนวคิดที่เรานำสู่ข้อเสนอตัวนี้ก็คือเรื่องการยกระดับทั้งมิติทางแนวคิดและก็มิติด้านสิทธิประโยชน์ด้านที่หนึ่งเราต้องเอาแนวคิดว่าประกันสังคมคือเรื่องของแรงงานแบบ tradition หรือแรงงานในโรงงานแรงงานมีนายจ้างต้องเอากลไกนี้ออกไปประการที่หนึ่งก็คือทำไมต้องเอาออกไปเพราะว่าถ้าเราพยายามนิยามแรงงานตามความหมายแคบแบบนี้มันจะไม่สามารถทำให้คนกว่า20ล้านคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของต่อตัวประกันสังคมนี้ได้เงื่อนไขที่สองการยกระดับแนวคิดนั่นก็คือสมัครแรงงานอิสระต้องเอาเงื่อนไขของคำว่าภาคสมัครใจออกต้องทำให้กลายเป็นภาคบังคับแต่ว่าบังคับใครเวลาพูดถึงว่าบังคับเรานึกถึงว่าไปบังคับประชาชนแต่ในทางกลับกันทำไมเราไม่บังคับให้รัฐบาลส่งให้ประชาชนที่เป็นแรงงานอิสระนี่คือการยกระดับแนวคิดหัวใจตัวนี้เราจึงกลับมามองที่มาตรา40มาตรา40ตัวนี้ก็คือบอกว่าเป็นกลไกของภาคสมัครใจแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือแรงงานมาตรา40ที่เข้ามาอยู่ในระบบนี้มีปริมาณที่น้อยมากหมายถึงว่าคนที่เป็นแรงงานอิสระแล้วตัดสินใจที่จะเข้าสู่มาตรา40เพราะว่าเงื่อนไขการคุ้มครองน้อยไม่จูงใจคือประมาณว่าเขาไปถ้าตอนนั้นผมเห็นกันนะข่าวออนไลน์พาดหัวผู้ประกันตนมาตรา40เฮรัฐบาลขึ้นค่าทำศพให้โอเครัฐบาลขึ้นค่าทำศพให้มันก็น่าเฮนะหมายถึงว่าคือเขาไม่ได้อยากได้ตอนตายอ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้อยากได้ตอนตายบางอย่างเขาอยากได้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ใช้อะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นฐานวิธีการคิดว่าให้ตอนตายไปก็จะได้เอาไปทำศพทำอะไรแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้สำคัญมากก็คือว่าจะทำยังไงนะครับในเบื้องต้นก็จะต้องทำให้มาตรา40เป็นเงื่อนไขบังคับนะครับรัฐบาลสมทบให้รัฐบาลสมทบให้ทุกคนซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าสามารถไปผูกกับเงื่อนไข Negative Income Tax
สมมติว่าถ้าคุณยื่นภาษียื่นอะไรไปแล้วปรากฏว่าคุณมีรายได้น้อยกว่าปีละ 300,000 บาทหรือว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่า25ปีรัฐบาลสมทบตัวนี้ให้หรือในขณะเดียวกันเกิดควบคู่กันไปอันนี้คือผมพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแนวคิดก่อนนะครับคือทำให้ประกันสังคมนี้เป็นทั่วหน้าทำให้ทุกคนมีนั่นหมายความว่าพอคุณอายุเกิน18ปีถึงอายุ25ปีรัฐบาลสมทบให้คุณตลอดคุณจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40โดยอัตโนมัติพอคุณอายุเกิน25ปีเรานึกภาพออกตอนเรากรอกภาษีใช่ไหมครับเราสามารถติ๊กได้ว่าเราจะบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองโอเคนะว่าเราจะบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง500บาทโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มตรงนี้ก็เช่นเดียวกันแต่คุณไม่ต้องติ๊กรัฐบาลทดไว้ในใจได้สมมติว่าคุณเสียภาษี 5,000 บาทเป็นที่รับรู้กันว่าพอคุณเสียภาษี 5,000 บาท 1,200 บาทมาเป็นมาตรา40ประกันตนให้คุณโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคุณยื่นแล้วภาษีไม่ถึงรายได้ไม่ถึงอะไรต่างๆไม่ใช่ความผิดคุณคุณมีรายได้น้อยเป็นความผิดคุณเหรอสำหรับประเทศนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องย้ำนะครับเป็นความผิดรัฐบาลที่ทำให้คุณมีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบเพื่อที่จ่ายสมทบให้คุณเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาถ้าตามกลไกนี้คนทั่วไปผู้ประกันตนจะต้องไม่มาวุ่นวายกับการสมทบอีกต่อไปและเป็นสิทธิ์ทั่วหน้าทั่วหน้าในความหมายนี้หมายความว่าอย่างไรปัจจุบันถ้าเป็นผู้ประกันตนม.33 ม.39 คุณประกันม.40 ไม่ได้คุณต้องถ้าคุณเคยประกันม.40ว่าพอคุณไปทำงานคุณก็จะได้สิทธิ์ม.33 ไปแต่การยกระดับแนวคิดที่ว่านี้ก็คือให้มาตรา40ยืนพื้นตลอดทั้งชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะไปทำงานถูกเลิกจ้างเปลี่ยนงานแม้กระทั่งเป็นข้าราชการให้มาตรา40ตัวนี้เป็นหลังพิงยืนพื้นฐานของทุกคนนี่คือกลไกที่เรายกระดับตัวเงื่อนไขส่วนนี้ขึ้นมาครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับก็คือว่าจะต้องสมทบยังไงและถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่แล้วใครสมทบให้ตัวนี้ที่ง่ายที่สุดก็คือให้นายจ้างเป็นผู้สมทบให้นะครับในเดือนละ100บาทโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็พอหลังอายุ60ให้สิ้นสุดการสมทบโดยอัตโนมัติการได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องทันทีรวมถึงประเด็นด้านชราภาพต่างๆนะครับตามที่ตัวนี้ผมก็มาจากในโมเดลของตัวกลุ่มประเทศนอร์ดิกเนาะก็คือส่วนก็คล้ายๆกับที่เราใช้อยู่แหละมันก็มีส่วนที่ไปลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆได้แต่ว่าตัวนี้คือสิ่งที่ย้ำถ้าทุกท่านลองคิดภาพตามก็คือทุกคนจะมีมาตรา40ยืนพื้นนะครับตั้งแต่คุณอายุ18จนอายุ60พออายุ60คุณไม่ต้องไปยุ่งกับการสมทบซึ่งคุณก็ไม่ได้ยุ่งกับมันมาทั้งชีวิตและให้คุณได้สิทธิประโยชน์ต่อเนื่องไปจนกระทั่งเสียชีวิตทีนี้สิ่งหนึ่งที่อันนี้คือเป็นตัวสิทธิประโยชน์ที่ผมพูดถึงว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แต่อันนี้ทุกท่านฟังอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เป็นนะเดี๋ยวเราฟังแล้วก็นึกว่าเฮ้ยตอนนี้ก็มีแบบนี้ก็ใช่ไหมคำตอบคือยังไม่มีตามใดที่ฝ่ายซ้ายยังไม่ชนะนะครับนะครับถ้าฝ่ายซ้ายชนะผมว่าเรื่องนี้มันต้องมีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก็มีพรรคฝ่ายซ้ายไหมเกือบซ้ายก็ซ้ายโดยสัมพันธ์แล้วกันนะครับโอเคทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนให้ทุกท่านคิดอันนี้อันนี้คือเป็นประโยชน์สูงสุดเนาะเพราะอย่างที่ผมเรียนไปมาตรา40เนี่ยมันมีหลายคราทีเรียเยอะมากผมหยิบอันที่มันได้เยอะสุดนะครับสมทบ300บาทต่อเดือนอันนี้คือของเดิมนะถ้าเราทำเป็นแบบระบบทั่วหน้า100ต่อเดือนแต่ทำหลังบ้านอันนี้ผมคือเราไม่ต้องมาจ่าย100ที่เซเว่นจ่าย100ที่เซเว่นทุกเดือนคุณจ่ายตอนคุณยื่นภาษีรัฐบาลก็หักไปจากภาษีที่คุณเสียถ้าคุณรายได้ไม่ถึงรัฐบาลก็สมทบให้คุณจบแค่นั้นปัจจุบันนี้ชดเชยรายได้เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลมาตรา40มีอยู่นะครับถ้าใครเป็นผู้ประกันตนตัวนี้ก็คือ300บาทนะครับ90วันถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนแล้วก็แอดมิดได้ชดเชย300บาทซึ่งสำหรับวีแฟร์เราก็คูณ2ด้วยตรรกะง่ายๆคือการเจ็บป่วย
มันก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลที่มากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่คุณได้รับแล้วก็ตัดไปที่600บาทต่อวันเป็นเวลา180วันซึ่งเท่ากับการแอดมิดของประกันสังคมมาตรา33โอเคนะครับนี่คือการชดเชยรายได้ถ้าคุณเข้าโรงพยาบาลนะครับอันนี้เหมือนกันครับปัจจุบันนี้ชดเชยรายได้ตามคำสั่งแพทย์คือไปหาหมอแล้วหมอบอกให้หยุดอยู่บ้านไม่ได้แอดมิดโอเคนะครับหมอให้หยุดอยู่บ้านปัจจุบันได้200บาท90วันนะครับอันนี้เราก็หยุดอยู่บ้าน400บาท90วันปัจจุบันมีเดินทางพบแพทย์นะครับเดินทางพบแพทย์ปัจจุบันมีนะนี่คือปัจจุบันที่มีแต่ว่าให้50บาท3วันแล้วผมลองเทสดูค่อนข้างยุ่งยากคือสมมติคุณไปหาหมอเนี่ยแล้วคุณต้องมากรอกอะไรต่างๆก็เดินทางไปประกันสังคมหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อที่จะขอรับเงิน50บาทมันก็น้อยไปนิดจริงๆอันนี้คือค่าเป็นค่าเดินทางนะครับแต่อันนี้คือ100บาท7วันแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับกลไกที่เราคุยกันมาว่าเราจะทำยังไงให้ตัวนี้มันง่ายคือถ้าเดินทางไปหาหมอแล้วก็ตอนนึกถึงภาพนะผมว่าไม่แน่ใจว่าเรามันมีหนังสารคดีหนึ่งที่เป็นนักข่าวในอเมริกาเนาะเขาไปทำสารคดีเกี่ยวกับสาธารณสุขประเทศต่างๆเขาไปที่อังกฤษเขาบอกว่าที่อังกฤษรักษาฟรีนักข่าวคนนี้ก็ไม่เชื่ออันนี้แคชเชียร์มีไว้ทำไมถ้ารักษาฟรีจริงมีแคชเชียร์ทำไมบอกว่าแคชเชียร์ที่อังกฤษมีไว้จ่ายเงินให้คนไข้แคชเชียร์โรงพยาบาลแคชเชียร์ศูนย์อนามัยที่อังกฤษหรือว่าประเทศรัฐสวัสดิการทั่วไปมีเอาไว้จ่ายเงินให้คนที่มาหาหมอถ้าเขาทำให้ระบบมันง่ายแบบนี้ก็ทั่วหน้าคุณไปหาหมอคุณได้ครับค่าเดินทางค่าเสียเวลาต่างๆให้คนไม่ต้องติดรถนี่คือด้านหนึ่งนะครับชราภาพฐานความคิดสำคัญฐานความคิดสำคัญนะครับของมาตรา40คือการออมคือเงินของเราถูกหักไปพร้อมกับเงินของรัฐบาลที่ช่วยซึ่งพอคิดออกมาเล็กน้อยทำให้ฐานเงินบำนาญที่มาตรา40จะได้สูงสุดก็คือ150บาทต่อเดือนซึ่งน้อยมากนะครับคุณสมทบตั้งหลายปีเนี่ยก็สุดท้ายคุณได้เงินบำนาญคืนมา150บาทซึ่ง150บาทต่อเดือนนะครับนี่คือที่คุณได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เราต้องเปลี่ยนฐานความคิดคือการทำให้มาตรา40นี้มีฐานเงินเดือนการทำให้มาตรา40มีฐานเงินเดือนก็คือคุณสมทบร้อยหนึ่งก็จริงแต่รัฐก็ต้องสมทบในส่วนที่จะเป็นบำนาญชราภาพสำหรับคุณทำไมมาตรา39มีบำนาญมาตรา33มีเงินบำนาญคือมีฐานเงินเดือนที่คำนวณจากบำนาญเพราะฉะนั้นตามที่เรา refine ได้คำนวณมาสิ่งที่เราจะมีโดยพื้นฐานคือเราต้องมีฐานเงินเดือนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ 10,000 บาทนะเวลานี้นะอันนี้คือผมเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพคือพอเวลาผ่านไปฐานเงินเดือนมันต้องขยับโอเคนะครับมี 10,000 บาทวิธีการจ่ายเงินบำนาญรอกับมาตรา33แต่เดี๋ยวก่อนครับอันนี้มันพูดขายของเลยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนถ้าทุกท่านจำได้นะครับทุกท่านจำได้มาตรา40ถ้าเป็นตามแบบพี่วีแฟนเสนอนั่นก็คือคุณจะสมทบตั้งแต่อายุ18ไล่มาจนกระทั่งถึงอายุ60ไล่มานะครับมันจะไม่เคยมีการขาดช่วงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ารัฐบาลจะทำหลังบ้านให้คุณมาโดยตลอดจะไม่มีว่าคุณลืมส่งแล้วหมดสิทธิ์ไม่มีอะไรแบบนั้นดังนั้นจะทำให้เงินบำนาญจากประกันสังคมมาตรา40คือ 5,000 บาทต่อเดือนถ้าเกิดขึ้นนะครับคือ 5,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปได้จนกระทั่งเสียชีวิตนี่คือตามค่าเงินปัจจุบันนะครับถ้าพ่วงกับข้อเสนอเมื่อเช้าพ่วงกับข้อเสนอเมื่อเช้าก็คือบำนาญทั่วหน้าอีก 3,000 บาทนั่นหมายความว่าจะทำให้คนวัยเกษียณมีเงินบำนาญทั้งหมด 8,000 บาทถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะทำให้เรามีเงินบำนาญ 8,000 บาทผ่านระบบตัวนี้นะครับโอเคส่วนอื่นคือผมก็เพราะว่าการเลี้ยงดูบุตรก็ต้องเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันเป็นส่วนท็อปอัพจากที่เรามีให้ในรัฐสวัสดิการอยู่แล้วประกันสังคมตัวนี้
มาตรา40ก็ต้องมีให้ไม่น้อยกว่ามาตรา33ปัจจุบัน600บาทก็ต้องได้เท่ากันถ้ามาตรา33ขยับก็ต้องได้เท่ากันแต่อันนี้เป็นตัวท็อปอัพจากส่วนที่เรามีอยู่แล้วอันนี้สำคัญมากครับที่เราใส่ขึ้นมาก็คือการลาพักร้อนว่าแต่รายงานอิสระสามารถหยุดงานได้ไหมคำถามสำคัญคือมันไม่มีวันหยุดคุณก็ต้องทำงานเก็บเงินหยุดตลอดเวลาแล้วบินค่าน้ำค่าไฟก็มาตลอดเวลาไม่เคยหยุดเพราะฉะนั้นส่วนนี้มันก็จะไปพร้อมกับฐานคิดเรื่อง UBI ได้หรือเปล่านะครับด้านหนึ่งคือถ้าเรามีมาตรา40ทุกอย่างทำในแอปพลิเคชันหรือว่าระบบอะไรที่มันง่ายมากขึ้นคุณสามารถบอกว่าวันนี้คุณพักคุณกดในแอปประกันสังคมแล้วเช้าขึ้นมาเงินโอนเข้าบัญชีของคุณ350บาทเดือนหนึ่งเดือนละ1วันนะครับ350บาทต่อวันแล้วก็12วันต่อปีนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าควรจะเป็นมันไปร้อกับพ.ร.บ.แรงงานอะไรต่างๆเรื่องการเพิ่มวันหยุดคืออย่างน้อยที่สุดให้คนมีวันหยุดถามว่าเรื่องเหล่านี้นายทุนเข้าใจไหมผมอยากบอกนะว่านายทุนเข้าใจมากเพราะเขาเห็นโฆษณาประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันชดเชยรายได้เขารู้ว่าคนไทยไม่มีสิ่งนี้แต่เขาไม่ทำแต่เขาผลักให้เราไปซื้อประกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนตรงนี้เรื่องการออมโดยสมัครใจเราก็มีการเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ชอบให้คนออมนะครับก็ผมคิดว่ามีหลายออปชันให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการคลอดแล้วก็รายได้ระหว่างการเลี้ยงบุตรนะครับก็คือถ้าคุณเป็นแรงงานอิสระคุณลาคลอดไม่ได้จริงๆเดี๋ยววงสาธารณสุขมีหมอแวนมาพูดผมคุยกับหมอแวนหลายครั้งว่าจริงๆแม้แต่พยาบาลอัตราจ้างใช่ไหมในโรงพยาบาลยังต้องอุ้มท้องโยกเพื่อที่จะมาคุมวอร์ดเข้ามาดูแลผู้ป่วยอยู่เลยเพราะไม่สามารถที่จะลาได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามีตัวมาตรา40ตัวนี้นะครับก็คือการลาคลอดและการเลี้ยงดูบุตรให้เพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับก็เป็นเงินชดเชยอันนี้คือรายเดือนนะครับ90วันแรกก็คือ10,000บาทต่อเดือนถ้าคุณคลอดถ้าคุณท้องในช่วง90วันนี้90วันแรกและ90วันหลังคุณก็รับเงินให้เปล่าไปเลยเดือนละ10,000บาทบางคนบอกว่าเยอะแต่ผมยืนยันนะครับว่าไม่เยอะหรอกถ้าใครเคยท้องถ้าใครเคยมีลูกหรือว่าถ้าใครมีครอบครัวที่รู้สึกว่าคนท้องเนี่ยนะการที่รัฐชดเชยให้ 10,000 บาทต่อเดือนสำหรับแรงงานอิสระคือถ้าคุณมีนายจ้างคุณอาจจะสามารถพอลาคลอดได้แล้วก็พอมีเงินเดือนมาจุนเจือใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแรงงานอิสระไม่มีตัวนี้ก็ต้องเพิ่มให้ส่วนตัวนี้เอาเพิ่มเข้ามาในช่วงโควิดคือมันมีปัญหาเหมือนกันเวลาที่รัฐบาลสั่งปิดนู่นปิดนี่ล็อกดาวน์ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็รัฐบาลก็ต้องมาร่างระเบียบใหม่ๆตรงนี้เราเลยเพิ่มไว้ในช่วงโควิดตั้งแต่ปี63นะครับก็คือการรับเงินทดแทนรายได้ในช่วงสภาวะฉุกเฉินตามประกาศของรัฐถ้ารัฐประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งประเทศนี้มันประกาศบ่อยมากอยู่แล้วนะครับก็แรงงานอิสระไม่สามารถทำงานได้ไม่ว่าด้วยเงื่อนไขอะไรเนาะก็รับวันละ150บาทยาวไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้บอกนำเสนอนะครับงบประมาณที่ใช้ถ้าเราจะทำให้ผู้ประกันตนมีฐานรายได้นะครับอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือนหมายถึงว่าฐานการคำนวณสิทธิประโยชน์นะครับคุณต้องใช้งบประมาณ 450,000 ล้านบาทต่อปีโอเคนะครับก็เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบแล้วก็ประมาณ 12% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับคือทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นรัฐสวัสดิการเงินบาทแรกถึงบาทสุดท้ายมันก็คือเรื่องพวกนี้ที่เราคุยกันทั้งวันแต่ถ้าเป็นรัฐเผด็จการมันก็ไปอยู่ที่เรือดำน้ำไปอยู่ที่กับอะไรมันก็สำคัญมากกว่าชีวิตเราอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ความนิยมกลุ่มไหนจะน่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดแน่นอนสุดคือกลุ่มแรงงานนอกระบบเนาะนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับประโยชน์มากที่สุดแล้วก็สามารถทำให้เขาวางแผนชีวิตได้มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันกลุ่มแรงงานในระบบ
ถ้าเขาสามารถปลดล็อกให้เป็นระบบทั่วหน้าได้นะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็จะทำให้กลุ่มแรงงานในระบบก็จะมองว่าตัวนี้ก็เป็นส่วนเสริมในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันเป็นส่วนเสริมในชีวิตของเขาและทำให้เขามีออปชันในการเปลี่ยนงานได้ง่ายมากขึ้นนะครับตามข้อเสนอของ WeFair 1มันมีไอเดียของประเทศเดนมาร์กที่เราพูดกันเยอะก็คือคำว่า flexibility flexible บวก security เมื่อคนมีชีวิตที่ปลอดภัยคนจะสามารถคิดอะไรนอกกรอบได้การเปลี่ยนงานการย้ายงานการเปลี่ยนสายงานจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายนะครับซึ่งก็อาจจะรวมถึงกลุ่มข้าราชการที่เรารู้สึกว่าการได้รับระบบสวัสดิการในต่างๆในระบบราชการมันก็เป็นระบบที่จูงใจให้คนสามารถที่อยู่ในระบบราชการแต่ว่าถ้าเขายกระดับประกันสังคมทั่วหน้าให้เห็นว่าสวัสดิการมันไม่ใช่เป็นของอภิสิทธิชนเป็นของคนธรรมดามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราชการเช่นงบสวัสดิการของราชการก็จะลดลงมาเพิ่มส่วนนี้ได้และในขณะเดียวกันคนก็อาจจะมีแรงจูงใจในการที่มาทำงานราชการด้วยเหตุผลอื่นไม่ใช่เหตุผลเพียงแค่เรื่องสวัสดิการนะครับอยากทราบสตอรี่แบบนี้ก็ไปฟังเพลงของชูเวทได้นะครับพูดเรื่องนี้ทั้งเพลงนะครับเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มเกษตรกรแน่นอนที่สุดก็คืออาจารย์เดชรัตน์เคยบรรยายครั้งหนึ่งนะครับว่ากลุ่มเกษตรกรนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดแล้วก็จนมากที่สุดนะครับด้านหนึ่งคือการยกระดับตัวนี้ก็จะทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าถึงการประกันการประกันพื้นฐานในชีวิตรวมถึงการวางแผนการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้นะครับโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจแน่นอนที่สุดผมไม่สามารถที่จะทำนายถึงตัวเลขว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากย้ำให้ทุกท่านเห็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าใช้เวลา10ปีก่อนที่จะยืนยันให้เห็นว่าคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ด้วยเหตุผลง่ายๆคือเมื่อคุณไม่ต้องกังวลว่าพ่อแม่ของคุณจะเป็นมะเร็งเมื่อคุณไม่ต้องกังวลว่าพอคุณจะป่วยคุณจะเป็นยังไงก็ทำให้คุณสามารถเอาเงินไปใช้ในทางอื่นได้มากขึ้นผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่า equality multiplier ของการยกระดับประกันสังคมตัวนี้จะมากมายเท่าไหร่บอกไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถยืนยันได้เมื่อคนมีชีวิตที่ปลอดภัยกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเมื่อมันผูกติดอยู่กับบัตรประชาชนผูกติดอยู่กับสิ่งพื้นฐานที่เขาได้รับมันจะทำให้การกระจายตัวของแรงงานที่คุณไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในกรุงเทพระยองหรือชลบุรีก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับและอันนี้ตัวสำคัญนะครับก็คือผลทางสังคมก็คือคำว่า trust หรือความเชื่อใจเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมีงานวิจัยว่า เขาเรียกว่าปรากฏการแพ้รับบาปนะครับแพ้รับบาปก็คือพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคุณจะพยายามชี้นิ้วว่าใครคือต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจและคนที่มีอำนาจในการต่อรองต่ำที่สุดก็จะถูกชี้เป็นประจำแต่ว่าถ้ามีระบบแบบนี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนได้รับนอกระบบในระบบข้าราชการเกษตรกรทุกคนได้รับเหมือนกันหมดจะไม่เกิดการพยายามหาแพ้รับบาปภายใต้เงื่อนไขส่วนนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นทั้งหมดของประกันสังคมแต่ว่าคือเนื่องจากก็คุยกับพี่ไผ่ว่ามันก็มีส่วนหลายส่วนที่เขาอยากพูดเกี่ยวกับรายงานนะครับอันนี้ก็คือกัดใหญ่ใจความแต่ผมคิดว่าตอนนี้มีภาคประชาชนที่ผลักดันเรื่องนี้อยู่มันคือการร้องไปกับเรื่อง ILO 8798นะครับก็คือเสรีภาพในการรวมตัวแล้วก็การไม่เลือกปฏิบัติพูดง่ายๆคือการทำให้คนรวมตัวกันได้ง่ายมากขึ้นและไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างการเลิกจ้างอะไรต่างๆนะครับโดยสรุปแล้วประเทศไทยเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องสวัสดิการต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่เกิดการต่อสู้ของชนชั้นแรงงานซึ่งคือพวกเราประเทศนี้มีผู้ประกอบการอยู่แค่ 900,000 คนเองที่เหลือก็คือแรงงานไม่ว่าจะเงินเดือนเท่าไหร่
คุณก็คือชนชั้นกรรมอาชีพแต่ว่าด้วยเงื่อนไขรัฐธรรมนูญที่มันมีอยู่นี้มันทำให้การรวมตัวอะไรกันต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับอันนี้ทางทีมงานก็พยายามที่จะมองว่าถ้าจะทำให้เกิดการผลักดันให้ LO 8798เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆมีพ.ร.แรงงานสัมพันธ์หลายฉบับที่กำลังถูกพิจารณาอยู่นะครับก็เป็นข้อเสนอซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อต่อที่สำคัญสำหรับการเกิดรัฐสวัสดิการนะครับก็คือการสร้างสำนึกแรงงานผลประโยชน์ของการรวมตัวการขยายขบวนการคนรุ่นใหม่ให้เป็นพันธมิตรต่อขบวนการแรงงานซึ่งสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ผมย้ำก็คือทำไมคนรุ่นใหม่ถึงพูดเรื่องรัฐสวัสดิการไม่ใช่เพราะเขาไปอ่านหนังสือเล่มไหนหรือฟังใครบรรยายแต่เพราะว่าเขารู้สึกว่าประเทศนี้มันแย่สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเขาไปอ่านหนังสือของนักวิชาการฝ่ายซ้ายอะไรมาแล้วรู้สึกว่ารัฐสวัสดิการเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เขารู้สึกว่าประเทศนี้มันแย่สำหรับเขาแต่สิ่งที่ยังขาดหายไปคือการรวมตัวกันของผู้ที่ถูกกดขี่ทั้งหมดการที่เราต้องแก้ไขพ.ร.แรงงานสัมพันธ์หลายจุดเพื่อให้การรวมตัวเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนจึงเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งมันมีไล่ตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาที่กฎกระทรวงซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงนี้แต่สิ่งที่อยากย้ำก็คือการต่อสู้การรวมตัวเพื่อการสร้างรัฐสวัสดิการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับส่วนตรงนี้เป็นความสัมพันธ์กับภาครัฐนะครับซึ่งทางทีมงานได้พูดถึงบทบาทของคกส.หรือว่าคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นทางเทคนิคมากๆนะครับแต่ว่าคือเป็นตัวการนะครับที่ใช้เกี่ยวกับการพิจารณาเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีคำสั่งของคกส.ไปเพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทำตามข้อเรียกร้องหรือว่ามีข้อปฏิบัติใดที่ขัดนะครับซึ่งทางทีมงานเราได้พิจารณาดูว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีมากกว่าการปฏิรูปคกส.คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก็คือการสร้างสหภาพแรงงานแห่งชาติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สหภาพแรงงานกลางที่ทุกคนสามารถเป็นสมาชิกได้นะครับโอเคก็ผมคิดว่าวันนี้เป็นทั้งหมดที่ผมย้ำมาเรื่องประกันสังคมรวมถึงเรื่องตัวกฎหมายแรงงานที่มันมีความเกี่ยวข้องนะครับที่จะเสริมแรงให้เกิดการต่อสู้ได้วันนี้ก็ต้องจริงๆมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่าผมอาจารย์ศักดินานะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อาจารย์จะมาคอมเมนต์นะครับครับขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณนะสำหรับอาจารย์สัทธรัมนะคะก็ชั่วโมงนี้นะต่อไปนี้ก็เป็นไงคะทุกท่านฟังอาจารย์สัทธรัมแล้วมีความรู้สึกยังไงมีความหวังนะมีความหวังนะดูทุกท่านตื่นเต้นและมีใครหลับนะเขาบอกว่าช่วงบ่ายนี้เป็นชั่วโมงปากเสียแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์สัทธรัมที่ไม่เคยมีใครหลับเลยนะคะก็อยากจะมาให้อาจารย์ศักดินานะจะเป็นท่านแรกในการที่จะนำเสนอเนาะในเรื่องอาจจะรายงานที่อาจารย์สัทธรัมได้มีการรายงานมาว่ามีข้อสังเกตอะไรหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าข้อไหนที่เป็นจุดดีจุดเด่นนะคะที่จะแลกเปลี่ยนในวงนี้นะคะเชิญอาจารย์ค่ะสัก10นาทีนะอาจารย์ได้ครับขอบคุณครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอโทษเมื่อเช้าไม่ได้มานะครับพอดีมีภารกิจก็ขอขอบคุณทางวีแฟร์ที่จัดกิจกรรมนี้แล้วก็ชื่นชมจริงๆที่ผลักดันในความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการแล้วผมก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นแฟนคลับอาจารย์สัทธรัมชอบอาจารย์เป็นพิเศษทั้งพ่อและลูกคนที่ออกแบบนี้ด้วยครับก็ผมเตรียมประเด็นมาคุยอยู่3เรื่องนะครับจากการที่ได้อ่านงานของอาจารย์สัทธรัมก็จะผมพูดถึงเรื่องของความสำคัญของหัวข้อวิจัยที่อาจารย์ทำนะแม้อาจารย์จะทำวิจัยสั้นๆเล็กๆนะแต่สำหรับผมคิดว่าสำคัญมากทีเดียวเรื่องที่สองที่ผมจะพูดก็คือจุดเด่นข้อเสนอแนะที่ออกมาจากงานวิจัยที่คิดว่าผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ส่วนที่สามผมจะพูดถึงส่วนที่ผมอยากจะเติมที่จะให้งานวิจัยมันอะไรล่ะสำหรับผมจะได้อะไรเข้มข้นขึ้นนะครับเรื่องแรกเลยสำหรับหัวข้อวิจัยที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วคือประกันสังคมมันผ่านมา30ปีแล้วรู้นะปีที่31นะก็เป็นมันเกิดขึ้นแบบที่อาจารย์บอกครับก็เกิดขึ้นในยุคที่จริงๆแล้วอุตสาหกรรมยังอยู่ 2.0 อยู่นะ 2.0 ข้ามมา 4.0 อย่างรวดเร็วแต่ว่ามันพีค
เยอะมากมันเปลี่ยนแปลงนะฮะภูมิทัศน์ของแรงงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเยอะมากฉะนั้นผมคิดว่าอะไรก็ตามที่ทำขึ้นมา30ปีที่แล้วแล้วมันยังอยู่นะผมว่ามันไม่เวิร์กแล้วมันอยู่แบบอย่างนั้นนะแต่ว่ามันไม่สามารถสนองตอบกับสิ่งนี้แม้อย่างที่อาจารย์บอกนะว่าประกันสังคมช่วงที่ออกมา30ปีเนี่ยถือว่าก้าวหน้ามากแล้วก็สู้กันยาวกว่าจะออกมาได้เมื่อวานนี้เขาก็เพิ่งจัดงานไประลึก30ปีนะก็เห็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ยักเย็นนะแต่ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยก็มันสำเร็จด้วยหลายประการนะเมื่อวานนี้เขาพูดกันไปแล้วแต่ว่ามันต่อสู้โดยคนงานที่เดือดร้อนในช่วงนั้นในระบบการผลิตยังเป็นแบบฟอร์ดที่ซึ่งเป็นสายผ่านการผลิตคือคนในโรงงานที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาออกมาโดยเปรียบเทียบกับระบบสวัสดิการของราชการนะเป็นตัวตั้งแล้วก็เปรียบเทียบกันต่อสู้กันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคนงานที่อยู่ในโรงงานอาจจะได้ระดับหนึ่งจริงๆก็ยังไม่ดีนะและซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเพิ่มเติมในช่วงท้ายแล้วก็แต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกที่อาจารย์ก็พูดเองนะจริงแล้วคนที่อยู่นอกรั้วโรงงานนอกระบบที่เขาเรียกว่าในระบบนอกระบบเนี่ยมันเป็นจำนวนสัดส่วนที่สูงกว่า 60-70% นะคนเหล่านี้ต่างหากที่ควรจะเป็นพลังสำคัญในการเรียกร้องนะตอนนี้ก็ผมคิดว่าอาจารย์พูดในทำงานวิจัยในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญเพราะว่าความเดือดร้อนเห็นชัดตอนนี้ผมกำลังทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งน้องใหม่ช่วยด้วยนะผมทำเรื่องการจ้างงานบนแพลตฟอร์มนะแล้วก็เห็นเลยว่าคนงานที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่เราเห็นเต็มไปหมดเนี่ยแต่เขาไม่เห็นนะรัฐไม่เห็นก็มองข้ามเข้าไปแล้วก็เขาก็เดือดร้อนเยอะแยะแล้วเขาเข้าไม่ถึงหลักประกันต่างๆความมั่นคงในการทำงานผมถามเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์จริงๆสัมภาษณ์ไปหลายคนนะแต่ว่าอาทิตย์ก่อนนั้นผมคุยกับคนงานที่เป็นไลเดอร์17คนไม่มีสักคนที่ทำงานต่ำกว่า10ชั่วโมงเพื่อที่เขาจะมีชีวิตที่มีรายได้โดยที่ไม่รวมสิ่งที่เขาต้องลงทุนต้องอะไรนะเพราะว่ามันสภาพมันแย่กว่าการก่อนที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะการต่อสู้38เนี่ยมันมีมาเป็น100ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้มันย้อนกลับมาเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะผมคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้นะก็เป็นงานวิจัยที่สำคัญมากและออกมาในช่วงเวลาที่สำคัญแล้วก็เขาเสนอเรื่องของเอาระบบประกันสังคมมาเป็นฐานของการขยายสวัสดิการแบบทั่วหน้าผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆและมีความเป็นไปได้และไม่เป็นและอาจารย์ที่ไปพูดโยงกับเรื่องระบบภาษีผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะก็อาจจะทำนะตอนนี้มาประเด็นที่สองนะประเด็นแรกก็คือผมว่าหัวข้อวิจัยนะมันมาถูกทางถูกเวลาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จำเป็นและคนเดือดร้อนเยอะมากนะเราต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันอาจจะทำให้อาจารย์อาจจะไปคิดเรื่องยุทธศาสตร์ของการที่อาจารย์พูดว่าไอ้สิ่งกีดขวางสิ่งสนับสนุนผมว่าคนที่จะสนับสนุนเราว่าทุกคนส่วนเนี้ยแล้วจริงๆผมเห็นพลังเราเห็นอยู่นะว่าการสไตล์ที่ปล่อยที่สุดก็คือไรเดอร์นะช่วงปี2ปีนี้พวกเขาลุกขึ้นต่อสู้อย่างกล้าหาญทั้งที่แบบที่อาจารย์บอกเขาไม่มีอำนาจต่อรองแต่ว่าเขากล้าเพราะว่ามันความเดือดร้อนนะเพราะพวกนี้เนี่ยคือนายจ้างสามารถปิดงานได้เลยคือสู้แล้วตกงานก็แล้วก็มีตัวอย่างการตกงานเยอะมากแต่ที่ผมมาดูข้อเสนอที่ผมว่าน่าสนใจเป็นข้อเสนอที่เด่นแล้วก็เป็นจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็คือผมว่า ที่อาจารย์เอาเรื่องระบบประกันสังคมทั่วหน้ามาขยายเฉพาะมาตรา40นะมาขยายเพื่อที่จะครอบคลุมให้คนจริงๆแล้วมันมีคนที่ตกหล่นอยู่เยอะนะหลายประเทศอย่างที่อาจารย์บอกนะแถบสแกนดิเนเวียเยอรมันเองญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยเขาใช้ฐานของประกันสังคมนะเป็นฐานของการขยายสวัสดิการให้กับคนแล้วมันทำให้คนเนี่ยไม่หลุดจากระบบไปนะแล้วก็ระบบประกันสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการเก็บภาษีทางตรงที่เราอยากจะเอามาใช้เพื่ออะไรก็เก็บตรงๆจากคนที่มีอำนาจในการจ่ายแล้วที่สำคัญมันบีบบังคับให้คนรวยที่เขาได้ประโยชน์จากคนงานของเขาโดยตรงเนี่ยต้องจ่ายภาษีให้กับคนงานผมว่ามันก้าวหน้ามากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะคำนวณได้
เรามีความเป็นไปได้มากกว่าการใช้ภาษีทางออมซึ่งบ้านเราการเก็บภาษีมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะว่าใช้ระบบประกันสังคมขยายสวัสดิการของรัฐเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้แล้วก็งานของอาจารย์ก็มีจุดเด่นมากๆเพราะว่าสิ่งที่ผมพบคืออาจารย์สัทรัมเป็นขอชมเชยท่านอาจารย์แล้วก็ทีมงานด้วยเพราะที่ผ่านมาผมว่าเราพูดเรื่องรัฐสวัสดิการกันมานานนะแต่ว่าอาจารย์พูดแล้วมันทำให้สิ่งที่บางคนปฏิเสธแล้วบอกว่าทำไม่ได้ในประเทศไทยนะมันเริ่มเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะด้วยตัวเลขข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ยกมาผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นในงานนี้ก็อีกอันหนึ่งนะที่อาจารย์ได้พยายามทำนะว่าทำให้เห็นว่าจะทำอะไรแล้วก็มันใช้เงินเท่าไหร่มาจากตรงไหนมันก็ทำให้ผมว่าการต่อสู้มันก็จะมีน้ำหนักนะสิ่งที่อาจารย์อันที่อีกอันหนึ่งก็คือการที่ขยายฐานประกันสังคมแล้วไปเชื่อมโยงกับเรื่องของระบบการจัดเก็บภาษีผมว่าอันนี้ก็จะทำให้คนทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ระบบผมเกลียดคำว่านอกระบบมากๆนะเวลาเขาเรียกแรงงานเขาเรียกแรงงานนอกระบบแต่ธุรกิจเขาไม่เคยเป็นนอกระบบเลยแต่ก็เนี่ยจริงๆมันไม่มีใครควรจะต้องอยู่นอกระบบนะจริงๆแล้วคนทุกคนควรจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ระบบที่ครอบคลุมเหมือนกันนะอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของอาจารย์ก็คืองานในงานชิ้นนี้พยายามวิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้ของข้อเสนอเหล่านี้วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ว่าใครน่าจะได้ประโยชน์และใครน่าจะสนับสนุนนะแล้วก็มันก็ทำให้เราสามารถที่จะไปผลักดันเรื่องเหล่านี้แล้วก็ประเมินว่ากระแสต้านจากส่วนมันจะมาจากตรงไหนได้บ้างนะอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นความพิเศษของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือการเชื่อมโยงเรื่องของระบบประกันสังคมเข้ากับเรื่องของอำนาจต่อรองคนงานเรื่องของการรวมตัวซึ่งทางอาจารย์ไปพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายต่างๆที่จะเสริมให้คนงานมีอำนาจซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและมันมีความสำคัญไม่ใช่เฉพาะของการเริ่มต้นของการขยายระบบประกันสังคมแต่ว่าการระบบประกันสังคมที่จะอยู่ได้เนี่ยมันอยู่ได้ในการปกป้องนะของขบวนการแรงงานของคนงานที่รวมตัวกันผมยกตัวอย่างเลยผมทำงานกับเยอรมันนานเยอรมันนะเป็นประเทศที่เป็นเริ่มต้นของระบบประกันสังคมแต่เป็นประเทศที่ระบบประกันสังคมเนี่ยถูกท้าทายถูกตัดทอนเพราะว่าเราถ้าเราสังเกตดูเนี่ยไอการที่เขาตัดทอนได้มันสัมพันธ์กับเรื่องของความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานนะคือสัดส่วนของยูเนียนเขาเรียกยูเนียนเดนซิตี้ของสภาพของขบวนการแรงงานในเยอรมันมันลดลงเรื่อยๆไอการลดลงเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถปกป้องไอสวัสดิการที่เขาเคยได้นะรัฐบาลตัดนู่นตัดนี่นะแต่ว่าขบวนการแรงงานไม่สามารถที่จะขึ้นมาปกป้องเพราะว่าเขาไม่ได้เข้มแข็งแบบที่เคยเป็นเมื่อก่อนนะเขาเคยมีสมาชิกเยอะตอนนี้เหลือเยอรมันเหลือไม่ถึงประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะซึ่งถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปตรงกันข้ามถ้าเราไปดูในแถบสแกนดิเนเวียในกลุ่มนอร์ดิกที่อาจารย์พูดถึงอ่ะมันไม่ได้อยู่เพราะว่ามันมีแล้วมันเกิดอยู่แต่ว่ามันมีเพราะมันอยู่ก็เพราะว่ามันมีคนที่ปกป้องมันอยู่นะก็คือขบวนการแรงงานคนงานที่รวมตัวกันในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของคนเป็นสมาชิกสภาพแรงงานสูงที่สุดในโลกนะต่ำสุดก็คือนอร์เวย์มี 55% นะซึ่งสูงกว่าเราบ้านเรามีแค่ 1.5% แล้วมันเทียบกันไปแล้วผมว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของสวัสดิการรัฐสวัสดิการหรือระบบประกันสังคมอ่ะมันจึงเชื่อมโยงกับเรื่องของความเข้มแข็งของการรวมตัวของคนงานด้วยฉะนั้นผมคิดว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยมาถูกทางแล้วผมเห็นว่าก็หลายคนไม่ได้อาจจะไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้นะแล้วมันเลยไปถึงเรื่องตะกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของประเทศที่มีความสุขนะประเทศที่มีสวัสดิการที่ดีรวมไปถึงประเทศที่มีประชาธิปไตยด้วยนะมันมีความสัมพันธ์กันไม่มีประเทศไหนในโลกที่มีประชาธิปไตยโดยคนส่วนใหญ่รวมตัวกันไม่ได้หมายว่าประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่แบบอเมริกันนะเกิดประชาธิปไตยที่ในเรื่องความเสมอภาคความยุติธรรมในสังคมด้วยถ้าดูแล้วประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่คำนึงถึงความยุติธรรมในสังคมด้วยนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีการรวมตัวกันที่เข้มแข็งของคนงานนะผมคิดว่าอันนี้จะเป็นจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้ที่จับเรื่องการขยายฐานประกันสังคมพร้อมๆกับการดูเรื่องของอำนาจการต่อรองของฝ่ายแรงงานนะครับ
สุดท้ายนะที่ผมอาจจะอยากให้เพิ่มเติมในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็คือนะก็คือในส่วนแรกอันแรกสุดเลยไม่ได้เกี่ยวกับงานวิจัยยังมีพิมพ์ผิดเยอะอยู่นะซึ่งผมก็เป็นคนที่ผิดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็แก้สักหน่อยถึงก็ดีนะส่วนแรกเลยผมคิดว่าสำคัญมากแต่ว่าในงานนะอาจจะให้ความให้พื้นที่มันน้อยไปก็คือการวิเคราะห์ปัญหาของระบบประกันสังคมว่ามันจะทำให้เกิดความอะไรล่ะมีเหตุมีผลมีน้ำหนักในการที่จะลากไปสู่ทำไมเราต้องปฏิรูปมันนะทำไมเราจะต้องดึงเรื่องของขบวนการแรงงานการสร้างอำนาจต่อรองของคนงานซึ่งผมคิดว่าการให้น้ำหนักตรงนี้เนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่นะครับผมว่าคือหลายอย่างนะผมว่ามันอาจจะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ไอ้สภาพที่เปลี่ยนซึ่งอาจารย์พูดอยู่บ้างแล้วในนี้แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะจับไปอยู่ในกลุ่มของการวิเคราะห์ปัญหาว่าไอ้รูปแบบระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไปการจ้างงานที่เปลี่ยนไปนะมันมีความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องของระบบประกันสังคมเพื่อให้มันครอบคลุมมากขึ้นนะแล้วก็อันนึงที่เพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องประกันสังคมนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากให้มันทั่วหน้าแต่ว่าจริงๆเราอยากให้มันมีประสิทธิภาพด้วยมันยังมีหลายอย่างที่มันยังไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพแล้วการใช้บริการที่หมอยังเป็นเทวดาเราเข้าไปนี่เหมือนกับถูกแบบนี้ยังคนที่ยังมีอยู่ก็อีกอันนึงที่อาจจะมีความสำคัญมากแต่ว่างานอาจจะไม่ได้พูดถึงเลยก็เรื่องของโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าประกันสังคมยังเป็นแบบนี้ผมว่ายากที่จะไปถึงจุดนั้นได้ทำยังไงถึงให้คนงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเรื่องของการใช้เงินประกันสังคมการออกแบบการดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันผมคิดว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่อยากให้เติมตรงนี้ส่วนนี้เข้าไปด้วยในปัญหานะครับในงานของอาจารย์นี้พูดถึงเรื่องที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของสภาพแรงงานในชาติในข้างหน้าในข้อเสนอของอาจารย์ในหน้าแรกในข้อ 6.3 พูดถึงเรื่องสภาแรงงานกลางแต่ว่าข้างในไม่ได้พูดเลยแล้วมันก็เลยงงว่ามันแล้วมันคืออะไรมันเป็นที่มายังไงแต่ว่าตะกี้ที่ฟังอาจารย์มันก็จริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันการสร้างอะไรอำนาจการต่อรองของฝ่ายแรงงานนะอันนี้อาจารย์ถ้าอาจารย์จะช่วยเติมให้ชัดเจนก็จะดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าข้างหน้ามันพูดถึงแล้วข้างในไม่ได้มีอยู่ข้างในนะแต่ส่วนหนึ่งพอไปตรงหน้าผมก็เห็นด้วยอยู่นะว่าท้ายสุดเนี่ยคืออาจจะต้องเสนอเพราะมันไปเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นๆนะของคนงานที่มันทำให้คนงานไม่มีความมั่นคงท้ายสุดมันก็จะไปถึงจุดนั้นไม่ได้เพราะผมเมื่อ2วันก่อนก็ไปร่วมเวทีหนึ่งเขาพูดเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้มันมีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานหลายเรื่องนะที่กำลังจะเข้าสภานะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบแล้วตอนนี้กระทรวงแรงงานเองกำลังทำเรื่องของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะซึ่งก็คือเนื้อหาไม่ดีทั้งสองอันเลยนะแล้วมันจะไม่นำไปสู่แบบที่อาจารย์ต้องการเพราะว่ามันคือแย่ไม่ได้เสริมอำนาจการต่อรองให้กับคนงานนอกระบบเราเอาคนงานไปวางกองกันไปแล้วแปะชื่อให้เป็นแรงงานนอกระบบทั้งหมดเราไม่ได้ดูความแตกต่างหลากหลายเลยนะฮะแล้วผมคิดว่ากฎหมายต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่แค่แก้เฉยๆผมว่ามันควรจะลบทิ้งแล้วก็คิดใหม่บนฐานของสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปว่ากฎหมายเหล่านี้จะทำยังไงถึงจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนงานได้มากขึ้นส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นผมว่าข้อเสนอของอาจารย์ในงานวิจัยชิ้นนี้ก็สำคัญแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงสนับสนุนถ้าเราย้อนกลับไปดูความสำเร็จในการต่อสู้เรื่องประกันสังคมในปี2533จริงๆมันสู้กันมานานมากแต่เคยมีฉบับแรกปี2497แล้วมันไม่ได้ถูกบังคับใช้แล้วก็สลิปปฏิวัติก็ยกเลิกไปเลยแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าต้องดึงเอาคนที่เดือดร้อนแล้วจะได้ประโยชน์เนี่ยผมว่าต้องไปทำความเข้าใจกับคนเหล่านี้ผมช่วงหลังเนี่ยผมไป observe การเคลื่อนไหวของพี่น้องที่เป็นไรเดอร์ที่ขับที่ทำงานบนแพลตฟอร์มผมเห็นความเดือดร้อนแล้วก็เห็นพลังของเขามากๆเลยนะคือเขาจริงๆนะเป็น
ป็นกลุ่มที่มีพลังมากๆนะผมคิดว่าไอ้การเคลื่อนไหวของเราการความงานวิจัยชิ้นนี้มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้ามันจบแล้วมันอยู่ในเล่มแต่ว่าถ้าจะทำให้มันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังผมว่าจะต้องวางสถิติของการทำงานกับกลุ่มคนที่เขาต้องการมันจริงๆแล้วกระตุ้นให้เขาเข้ามีส่วนร่วมกับเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้นะตะกี้ที่พูดถึงเรื่องของคนงานว่าเขาจริงๆผมได้มีโอกาสคุยกับคนงานส่วนใหญ่อะถูกกันไม่ให้สนใจเรื่องสภาพแรงงานแต่ถามจริงๆผมกับพบว่าเท่าที่ไปสัมภาษณ์เขาเห็นศักยภาพเขาเห็นว่าการรวมตัวกันเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่านะแต่ว่าคือกฎหมายมันไม่ได้เอื้อแล้วมันก็ถูกสร้างทัศนคติค่านิยมแล้วก็การอะไรล่ะการอาจจะการข่มขู่คุกคามด้วยนะที่ทำให้คนเหล่านี้เข้าไปไม่ถึงก็อาจจะเป็นประมาณนี้ที่ผมอยากจะเพิ่มเติมอาจารย์ครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ศักดินามากเลยนะคะก็จะมีประเด็นเพิ่มเติมนะที่จะอาจจะตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วก็อาจเป็นข้อเสนอแนะนะให้กับงานรายงานงานวิจัยของอาจารย์สันธรรมนะคะจริงๆถ้าในรายงานนี้ถ้าพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มันจะเชื่อมโยงกับประกันสังคมนะคะอย่างเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ย2504เนี่ยมันเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เรื่องของนิยามคำว่าลูกจ้างใช่ไหมซึ่งตอนนี้ลูกจ้างในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยปี2021นี่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะทั้งพรบแรงงาน2518นะคะกฎหมายประกันสังคมปี33กองทุนเงินทดแทนอีกนะที่เจ็บปวดเนื่องจากการทำงานปี2537แล้วก็มาเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน41เนี่ยเราคิดว่านิยามเนี่ยนะมันจะต้องครอบคลุมสำหรับคนทำงานนะคะทุกคนในสังคมนี้เพราะว่าชื่อมันเปลี่ยนแปลงไปละเหมือนที่เราบอกว่าคนงานที่ทำงานในแพลตฟอร์มถูกไหมคะที่บอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วไปดูในหน้างานเขาเนี่ยเขาก็เป็นลูกจ้างนะมีคำสั่งมาค่าบัญชาให้ไปทำงานมีการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนกันอย่างเงี้ยอันนี้คิดว่างานวิจัยอาจจะต้องแบบเพิ่มเติมประเด็นนี้ให้เห็นชัดว่าถ้าเราจะให้เป็นประกันสังคมทั่วหน้าเนี่ยนิยามคำว่าลูกจ้างมันต้องถูกเปลี่ยนไปนะคะทีนี้ประเด็นหนึ่งนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาจะไม่ได้อาจารย์ทำมาก็อาจจะเป็นแถวสแกนดิเนเวียหรือว่าแถวยุโรปใช่ไหมถ้าอยากจะให้ลองดูว่าอาจจะยกกรณีศึกษาอย่างเช่นประเทศในภูมิภาคเอเชียใช่ไหมอย่างเกาหลีใต้ที่บอกมีประกันสังคมทั่วหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วถ้าเราบอกว่ามันก็จะมีกระแสอาจารย์บอกก็เขาอยู่ยุโรปไงก็มีค่าจ้างสูงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราลองวิจัยดูในประเทศที่ในกลุ่มในภูมิภาคเอเชียว่ากรณีศึกษาที่มีความเป็นไปได้เนี่ยโดยเฉพาะเกาหลีใต้ใช่ไหมคะที่มีเรื่องของรัฐสวัสดิการประกันสังคมทั่วหน้านะคะอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของประกันสังคมอยากจะให้เข้าไปว่าทำไมมันควรจะต้องเป็นองค์กรอิสระไหมไม่อยู่ภายใต้การกำกับของการบริหารจัดการภายใต้ของรัฐนะฮะเงื่อนไขของรัฐซึ่งมันจะเพิ่มเปลี่ยนแปลงสวัสดิการหรือว่าเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะถ้ามันเป็นองค์กรอิสระเนี่ยมันจะดียังไงและมันทำให้วิธีคิดใช่ไหมคะเรื่องที่อาจารย์สัญญาพูดไปสักครู่เรื่องของโครงสร้างใช่ไหมที่มาเนี่ยโครงสร้างในการบริหารเนี่ยมันก็จะมีส่วนสำคัญนะคะ อีกประเด็นหนึ่งนะอยากจะให้อาจารย์เพิ่มจริงๆนะคะเรื่องของการลงทุนในกองทุนประกันสังคมอะค่ะมันอาจจะต้องมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นมาว่าเงิน2 ล้านล้านน่ะที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยเขาไปลงทุนอะไรถ้าสมมติลงทุนแบบนั้นมันจะจ่ายสิทธิประโยชน์ทั้ง7กรณีหรือว่าเราก็ไม่เห็นด้วยนะว่ามาตรา33 39 40โอ้โหสิทธิประโยชน์มันอะไรมันไม่เท่าเทียมกันน่ะถูกไหมมันบอกว่ามันควรจะเท่ากันไหมถ้าจะทำให้เป็นทั่วหน้าแล้วเงินที่คุณเอาไปลงทุนน่ะ2ล้านล้านเนี่ยไปลงทุนที่ไหนผลกำไรตอบแทนมันมายังไงมันจะมาเพิ่มเติมให้กับผู้ประกันตนที่เขาอยู่ในทุกมาตราเนี่ยในประกันสังคมเนี่ยได้อย่างไรนะคะอันนี้คิดว่ามันมีความเป็นไปได้มั้ยถ้าจะแบบให้สิทธิประโยชน์มันใกล้เคียงกันหรือเท่าเทียมกันน่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมนะคะอันนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะทีนี้ในส่วนเรื่องเงินสมทบของรัฐเนาะที่ในกองทุนประกันสังคมตอนนี้ที่มันมีรัฐเนี่ยจ่ายแค่2สมทบเข้ามา 2.75 เนี่ยอาจจะรู้ว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหาอะไรทำไมเรานายจ้างลูกจ้างจ่าย5แต่ว่ารัฐก็ไม่ได้ออมให้เราเนาะกองในเรื่องของชราภาพเนี่ยประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยรัฐก็ไม่ได้ออมเข้ามาอยู่ในกองทุนนี้ด้วยให้กับเราอันเนี้ยอันนี้ก็คิดว่าอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเพราะคิดว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยจะนำสู่การไปอะไรไปนำเสนอแล้วก็ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วอาจจะไปเสนอให้กับ
อะไรอ่ะการอธิการใช่ไหมคะที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้เขาจะไม่เห็นด้วยกับเราถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงอันที่สำคัญคืออำนาจการต่อรองนะคะถ้าเราเปลี่ยนนิยามคำว่าลูกจ้างเนี่ยเป็นคนทำงานถูกไหมคะทุกคนที่ทำงานในสังคมนี้จ่ายภาษีให้กับรัฐเนี่ยเราจะต้องมีประกันสังคมทั่วหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถครอบคลุมได้แล้วก็คนก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมเขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคะก็ในส่วนที่จะเสนอแนะอาจารย์ก็จะมีเพิ่มเติมอาจจะให้กับพี่น้องที่อยู่ในเวทีเนาะที่อยากจะแลกเปลี่ยนเราจะมีเวลาอีกให้กับพี่น้องที่อีกสัก10นาทีเนาะนะคะเชิญได้เลยนะคะอยากจะแลกเปลี่ยนประเด็นนี้หรือเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของประกันสังคมนะคะแล้วก็จะให้อาจารย์ทางอาจารย์สัทธารามได้ตอบอีกรอบนึงนะคะเชิญเลยนะคะยกมือได้เลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะแป้งปิยากรนิกตวานะคะเรียนปริญญาโทด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศอยู่ที่จีนมีประเด็นนิดนึงว่าในเรื่องของแรงงานนอกระบบแล้วก็อยากให้ที่พี่เสนอมาว่าแบบอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนิยามของลูกจ้างอะไรเงี้ยค่ะเห็นด้วยว่าปัจจุบันมันมีการทำงานรูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะแบบพวกฟรีแลนซ์หรือว่าขายของออนไลน์คือถ้าเราให้เขาเข้ามาอยู่ในระบบกฎหมายแรงงานต่างๆได้มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คอนเซิร์นด้วยว่าเขาก็ต้องมีภาระหน้าที่ต่างๆอย่างเช่นเรื่องการเสียภาษีคือเหมือนเขาได้สิทธิประโยชน์ก็จริงเราพิจารณาส่วนนั้นแต่ว่าภาระหน้าที่เขาก็ต้องถูกพิจารณาด้วยว่าเขาเข้ามาแล้วอ่ะมันก็มีอะไรที่เขาต้องเสียไปบ้างเหมือนกันเงี้ยค่ะโอเคค่ะมีมั้ยคะสามคำถามนะให้อีกสองนะรีบนะคะใครช้าหมดนะคะไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันให้อีกสองมีไหมคะไม่มีนะไม่มีก็เชิญอาจารย์สัทธารามเลยค่ะครับต้องขอบคุณอาจารย์ศักดินาแล้วก็คุณไหมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คุณแป้นที่ได้ตั้งคำถามมาทีนี้ผมคิดว่าคงเป็นการย้ำถึงหัวใจสำคัญว่าการที่เราจะมีตัวประกันสังคมที่มันดีแล้วก็ทั่วหน้าได้มันก็จำเป็นต้องไปเชื่อมอยู่กับตัวกฎหมายต่างๆนะครับมันไม่สามารถที่จะเป็นตัวที่แยกขาดออกมาได้นะครับแล้วก็ส่วนที่ผมอยากขยายจริงๆแล้วมันอาจจะมีเราเคยพูดถึงในวีแฟร์ชุดก่อนเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างบ้างแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่าก็จำเป็นต้องย้ำเช่นการเลือกบอร์ดประกันสังคมจากผู้ประกันตนโดยตรงนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเราจำกันได้นะเคยมีเมื่อสักประมาณ 3-4 เดือนก่อนมีผู้ประกอบการรายหนึ่งเป็นรีสอร์ทอยู่เกาะทางภาคใต้ประมาณนี้นะแล้วก็บอกมาว่าคือมีคำพูดที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแล้วก็พูดประมาณว่าแบนเลยแบนชั้นเลยก็ได้นะเพราะว่าพวกแกคนละตลาดกับชั้นเลยประมาณนี้รีสอร์ทชั้นคืนละ 30,000 อะไรเงี้ยพวกแกไม่ได้มาใช้หรอกแต่พอไปเปิดดูปรากฏว่าโฮลดิ้งของคุณคนนั้นเนี่ยถูกลงทุนโดยประกันสังคม500กว่าล้านเป็นหลักหลายร้อยล้านมากเลยซึ่งคือผู้ประกันตนซึ่งก็คือผู้ใช้แรงงานก็คือเป็นชนชั้นผู้ถูกกดขี่เป็นส่วนมากเนี่ย ก็รู้สึกไม่พอใจนี่ผมมองเล่านะคือก็ถามไปทางกรรมธิการแรงงาน ให้ทำจดหมายมาอธิบายซึ่งประกันสังคมก็ตอบกลับมาว่าการลงทุนของเขาคือการลงทุนตามอัลกอริทึมของตลาดหุ้น ก็คือประมาณว่าหุ้นตัวไหนดีสินทรัพย์ตัวไหนดีเขาก็ลงทุนอันนั้นคือประมาณว่าเขาไม่สามารถที่จะคำนึงเรื่องศีลธรรมหรือความเป็นมิตรกับผู้ใช้แรงงานได้ซึ่งถ้าเราไปดูในกองทุน Sovereign Wealth Fund ในนอร์เวย์หรือกองทุนประกันสังคมในประเทศอื่นๆเนี่ยมันมีเงื่อนไขแบบนี้นะที่ผู้ประกันตนสามารถกำหนดได้สามารถกดดันไปที่บอร์ดได้ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้คุณไม่สามารถเอากองทุนบำนาญของคนนอร์เวย์มาลงทุนในอุตสาหกรรมในพม่าได้เพราะว่ามันมีส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างๆตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดที่เรายังไม่สามารถทำได้เรื่องโครงสร้างบริหารอะไรต่างๆนะครับทีนี้
ประเด็นที่คุณแป้งได้ถามมาผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเรื่องการเสียภาษีของกลุ่มแรงงานนอกระบบนะครับจริงๆแล้วผมมีมิตรสหายคนหนึ่งซึ่งก็ช่วยกันรวบรวมข้อมูลเขียนรายงานอันนี้ผมเอ่ยชื่อก็คุณชัยวัฒน์วรรณโคตรเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เจาะเรื่องการเสียภาษีอะไรพวกนี้แต่เขาพูดมาประโยคหนึ่งน่าสนใจมากว่าจริงๆแล้วเราควรจะเรียนรู้ของการเป็นผู้รับก่อนผู้ให้เราอยู่ในสังคมไทยเราคุ้นชินใช่ไหมว่าเราต้องเสียสละเราต้องให้ก่อนเราต้องทำบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนเราต้องทำนู่นนี่เราต้องเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีแต่ว่าในสังคมรัฐสวัสดิการอะไรต่างๆที่มันน่าสนใจคือเขาฝึกให้คนรู้จักการผู้รับพอคุณสามารถเป็นผู้รับได้การเป็นผู้ให้ง่ายมากเลยการเป็นผู้ให้จะง่ายมากจากนั้นเพราะว่าผมมองคิดมองพูดกันแบบทางวัตถุวิสัยเราจะรู้สึกว่าเราจะอยากเสียภาษีเมื่อไหร่ก็คือเมื่อเราได้รับสวัสดิการที่ดีถ้าเราชะโงกหน้าไปแล้วเรามีขนส่งสาธารณะที่ดีซึ่งในข้อเสนอเมื่อเช้าจริงก็มีเรื่องขนส่งสาธารณะที่อยู่ในเริ่มด้วยนะครับเราเห็นขนส่งสาธารณะที่ดีเราเห็นระบบบำนาญที่ดีประกันการว่างงานที่ดีฟินแลนด์เป็นประเทศที่คนมีความสุขในการเสียภาษีมากที่สุดในโลกอันนี้น่าสนใจทั้งที่เป็นประเทศที่เก็บภาษีสูงมากแต่ประเทศที่เก็บภาษีไม่สูงมากอย่างอเมริกาหรือไทยปรากฏว่าคนรู้สึกไม่โอเคกับการเสียภาษีเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณเสียไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่าควบคู่กันกับการที่เราจะทำให้แรงงานนอกระบบมาเสียภาษีคือเรายกขึ้นไปพร้อมกันเลยยกสวัสดิการที่เขาได้รับผูกติดกับการยื่นภาษีนิดหน่อยแล้วพอถึงเวลาจริงๆแล้วเรื่องกลไกการเร่งภาษีอะไรต่างๆเนี่ยคือผมน่าจะเคยพูดในค่ายวีแฟร์ไปแล้วจริงๆแล้วมันมีนะมันมีอะไรที่มันจะสะท้อนใจเราเช่นคนนี้เป็นยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์รายได้ดูเหมือนเดือนละ 200,000 300,000 ขับรถ BM อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เสียภาษีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆคุณใหม่ทำงานด้านนี้แรงงานนอกระบบที่รวยเนี่ยโคตรน้อยน้อยมากน้อยเหมือนงงเข็มในมหาสมุทรเหมือนกับบล็อกเกอร์ที่จะประสบความสำเร็จนะครับก็เลยผมเลยชวนว่าถ้าเรายกระดับไปพร้อมกันนะครับเรื่องการเสียภาษีเรื่องอะไรต่างๆพร้อมกับสวัสดิการเนี่ยเราสามารถทำไปพร้อมกันได้ก็ทำให้เกิดความมั่นคงตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับจริงๆเรามีเวลานะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีใครถามนะแต่ว่าเมื่อกี้มันมีประเด็นอีกประเด็นนึงอาจารย์เพราะว่าพวกเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะในระบบประกันสังคมนั่นคือพี่น้องแรงงานข้ามชาติอยากจะให้อาจารย์ลงถูกปรากฏในงานวิจัยด้วยนะว่าประกันสังคมมันมีพี่น้องแรงงานข้ามชาติเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านเศษใช่ไหมคะคนเหล่านี้เนี่ยระบบเงื่อนไขอะไรพวกเหล่านี้อาจจะต้องมีอยู่ในงานวิจัยด้วยเนาะเขาก็มีปัญหามากของการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขที่มันไม่สอดคล้องในการรับสิทธิประโยชน์นะคะอันประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของกรณีเจ็บป่วยอ่ะพวกเราเคยตั้งคำถามนะว่าทำไมประกันสังคมเป็นคนกลุ่มเดียวในประเทศนี้ที่จ่ายเงินรักษาตัวเองถูกไหมคะก็อาจจะลองดูว่าถ้างานวิจัยนี้มันถูกปรากฏได้ว่าถ้าเราเป็นมาตรฐานเดียวเนาะเหมือนว่าเจ็บป่วยแล้วเราก็ไปรักษาเป็นมาตรฐานเดียวใช้สปสช.แต่ว่าเงินส่วนนี้มันอาจจะต้องเอามาอยู่ในส่วนไหนไม่การออมหรืออะไรยังไงนะคะก็อาจจะต้องดูว่าเพราะว่าตอนนี้มันก็มีการตั้งคำถามอ่ะแต่มันก็มีประเด็นว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ประกันสังคมทุกวันเนี่ยเราก็เลิกงานแล้วก็สามารถไปรักษาได้ถ้าอยู่ประกันสังคมจริงมันไม่ใช่หรอกถ้ามันมีระบบบริหารจัดการที่ดีถูกไหมถ้าระบบสาธารณสุขเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าทุกคนเนี่ยเราเจ็บป่วยเราสามารถไปได้ทุกเวลาอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้อาจจะต้องเพิ่มเติมลงไปเพราะว่ามันเป็นส่วนที่จำเป็นมากอ่ะเราก็ตั้งคำถามเอ๊ะทำไมพวกเราจ่ายอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยในประเทศนี้นะคะขอบคุณมากค่ะมีไหมคะไม่มีใครจะมีใครถามอีกไหมคะยังมีเวลาเชิญค่ะโอเคคุณสุดท้ายประเด็นครับผมสลันฝั่งตรงกลางครับคืออยากจะตั้งถามนี้ครับประเทศไทยมีทรัพยากรก็เยอะพื้นดินก็เยอะคนฉลาดก็เยอะแต่ทำไมการมาเศรษฐกิจของบ้านมันถึงไม่เจริญก้าวหน้าทั้งที่กฎหมายประกันสังคมมันเกิดในสมัยชาติชายชุนวัน
เป็นนายกรัฐมนตรีประกาศเป็นระบบประกันสังคมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ทำได้แต่พอมาช่วงหลังนี่มาถึง 4.0 ทำไมประเทศไทยอ่ะระบบการพัฒนาไม่เห็นมีความเจริญก้าวหน้าตามที่ควรที่จะเป็นแล้วบอกว่าพัฒนาก้าวหน้าถ้าผมมองไปแล้วมันเหมือนกับการพัฒนาก้าวหน้าในเฉพาะเทคโนโลยีแต่ในระบบจิตใจระบบในระบบโครงสร้างส่วนบนเนี่ยมันยังต่ำเตี้ยลงกว่ายุคสมัยท้าทายจุลวันเป็นนายกรัฐมนตรีสิสมัยท้าทายจุลวันเป็นนายกรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยเข้าไปถึงได้เลยในรัฐเข้าไปคุยได้เข้าไปหาถึงตัวได้แต่ทุกวันนี้บอกว่ามาจากการเลือกตั้งที่ไหนได้แรงงานจะเข้าไปถึงก็ยังยากใครจะเข้าไปหาก็ยังยากทั้งที่ก็อ้างว่ามาจากเสียงของประชาชนที่ไหนได้ผมมองว่ามันก็เอาเป็นข้ออ้างในการว่ามาจากประชาชนเป็นเผด็จการเยอะมากกว่าแล้วทำอย่างไรถึงจะให้ระบบตรงนี้มันหายไปแล้วก็เป็นระบบรัฐบริการที่นำเสนอเมื่อเช้าเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะว่ามันจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ประเทศเรานะมีทรัพยากรสมบูรณ์ทุกอย่างเลยสมบูรณ์ในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยทรัพยากรของเขาที่ดินของเขาอะไรของเขาเนี่ยมันยังร่อยกว่าของประเทศไทยซะอีกแต่ก็ยังทำได้แต่ของเรานี่ทำไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรครับแค่นี้ครับโอเคจะมีไหมคะคนอีก2คนสุดท้ายนะคะยกมือต้องยกเหนือศีรษะนะคะจะได้เห็นนะคะโอเคเชิญค่ะครับชื่อธนากรวิรุฒนะครับจากกลุ่มสัมภาษณ์แรงงานย่อยเศรษฐกิจใกล้เคียงพอดีเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเราต้องเป็นผู้รับก่อนก็เลยอยากให้อาจารย์ลองวิจัยเรื่องของตอนนี้เราเสียประกันสังคมแต่เรายังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ถ้าเราเข้าสู่ประกันสังคมทีแรกเนี่ยต้องจ่ายก่อน3เดือนถึง90วันเราถึงจะเริ่มรักษาได้ถึงจะป่วยได้ถึงจะป่วยได้อ่ะถึงจะป่วยได้นะเดือนห้ามป่วยห้ามป่วยถ้าทำงานแรกห้ามป่วยนะครับเราต้องไปป่วยหลังจาก90วันไปแล้วดังนั้นน่ะคือไอ้กฎหมายยิบย่อยแบบนี้มันมาตั้งแต่แรกนะครับว่าคุณต้องใช้เฮ้ยคุณต้องจ่ายไปก่อนผมก็ไปก่อน3เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตรงข้ามกับที่อาจารย์พูดว่าเฮ้ยเราต้องเป็นผู้รับก่อนแต่เนี้ยเราได้เป็นผู้จ่ายก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยมันผมไม่มั่นใจว่ามันก่อนหน้านี้มันมาจะมีการพูดคุยเรื่องของการแก้กฎหมายข้อนี้แต่อยู่ๆมันหายไปเนี่ยทำไมมันถึงหายแล้วทำไมคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ลองกลับมาคุยเรื่องแบบนี้เราแก้ไขอยากให้อาจารย์ลองนำเสนอเรื่องนี้โอเคคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายเชิญค่ะค่ะพอดีได้ฟังเรื่องแรงงานข้ามชาติแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเหมือนรัฐสวัสดิการมันจะตีกรอบออกจากสัญชาติเราออกไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันอะแดปกับไอเดียของอาจารย์สัตพัทรนะคะได้ว่าแบบควรจะเป็นผู้รับก่อนเป็นผู้ให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาจะได้รับสวัสดิการต่างๆเข้ามามันน่าจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นที่ทำให้เขาเข้ามาสู่ระบบแบบการจดทะเบียนอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาแบบมีความมั่นใจแล้วว่าถ้าเข้าระบบขึ้นมาเขาจะได้รับบริการที่ดีขึ้นอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นบริการสุขภาพต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสุดท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันเป็นองค์รวมคือมันไม่ใช่แค่พวกเขาแต่ว่ามันคือทุกคนที่อยู่ในประเทศเนี้ยค่ะโอเคนะคะอ้าวยังมีอีกให้สิบยังเหลืออีกเวลา3นาทีเชิญค่ะผมเสนอเรื่องของกฎหมายแรงงานครับผมดูข่าวที่ว่ามันมีโรงงานหรืออะไรเนี่ยที่ปิดแล้วก็ลอยแพลูกจ้างเป็นประจำผมก็เลยคิดมานานแล้วว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งก็เคยคิดว่าน่าจะมีกองทุนครับเรียกว่ากองทุนนายจ้างก็คือใครเป็นนายจ้างเนี่ยต้องลงขันกันอาจจะจำนวนหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเดือนที่จ่ายลูกจ้างก็ได้นายจ้างทุกคนลงขันกันเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าโรงงานไหนปิดเนี่ยแล้วนายจ้างบริษัทในบริษัทหนึ่งเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินลูกจ้างเนี่ยก็ให้เอาเงินกองทุนนายจ้างเนี่ยมาจ่ายชดเชยให้ลูกจ้างไปก่อนแล้วก็ค่อยไปตามฟ้องร้องกันที่หลังเอาเงินนายจ้างที่ดีไปเนี่ยคืนมาเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะขอกฎหมายอย่างนี้มากครับก็จริงๆตัวนี้มันเคยมีอยู่นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่นี่เป็นกองทุนที่หน่วยงานรัฐเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นงบประเดิมจากรัฐด้วยและงบที่ถูกได้ปรับจากนายจ้างนู่นนี่นั่นมาอยู่นะคะแต่มันจะเมื่อก่อนได้30วันแต่ตอนนั้นที่มีการ
การเลิกจ้างเบสแอนด์บาร์สใช่ไหมแล้วเบสแอนด์บาร์สที่ไปนอนที่กระทรวงแรงงานนะคะก็มีการเรียกร้องกันจนได้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนี่ตอนนี้ได้60วันละจาก30เป็น60วันแต่ว่ามันก็เกิดจากการอำนาจการต่อรองเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าต้องพูดถึงในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายแรงงานใช่ไหมว่ามันจะต้องครอบคลุมทุกด้านเนาะอันนี้ก็ขอบคุณนะสำหรับข้อเสนอแนะแล้วก็อาจารย์สันธารำอาจารย์สัมภินานะที่วันนี้มาร่วมแล้วก็พี่น้องที่ให้ความเห็นนะต่อเรื่องของระบบประกันสังคมทั่วหน้านะคะก็คิดว่าในเรื่องสุขภาพที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุยกันเนาะเรื่องการรักษาก็จะมีในเซสชันต่อไปนะก็จะมีเรื่องประเด็นนี้นะคะก็ต้องในช่วงนี้นะคะก็ขอขอบคุณปรบมือให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็จบช่วงนี้เพียงเท่านี้ค่ะเชิญค่ะช่วงเห็นต่ออาจารย์จะเกริ่นอะไรนะคะนึกว่ามีเรื่องจะอยากพูดต่อไม่มีใช่ไหมไม่มีก็เป็นแล้วค่ะโอเคก็เวทีสัตว์โอเคนะไม่ต้องตกใจนะมีอะไรจะพูดแล้วโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ไปต่อสวงเลยแล้วก็เป็นพิธีกรอาจารย์ขอบคุณมากนะครับอาจารย์เห็นด้วยเรื่องเอสสนะเพราะว่าครับมีไอเดียไม่ควรจริงๆยุบเพราะว่าแต่ว่าต้องเป็นปฏิรูปสายงานนะเพราะว่ามันจะคือพสไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่เฉยๆเลยครับยุบก็เสนอว่าควรจะยุบแล้วก็ตรงไปที่สายงานแต่ว่าต้องไปเพิ่มอำนาจของเราในการว่าเรื่องเอกสารที่ไปแล้วการได้งานอาจจะเรื่องของการได้งานทางเศรษฐกิจทำได้เดี๋ยวผมกล่าวเชิญการเป็นการได้งานมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวขอทำใจก่อนครับผมโอเคครับงานนำเสนอบทความวิชาการด้านสุขภาพนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพนะครับซึ่งเรามีน้องๆนักวิชาการรุ่นใหม่นะครับที่ผมคิดว่าในช่วงที่เรามีการเปิดรับงานวิจัยนะครับก็มีหลายคนที่สนใจในการเข้าร่วมนะครับนำเสนอเขาโครงการวิจัยแล้วก็มีทางนักการรุ่นใหม่3คนนี้นะครับ3ท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอนะครับสำหรับท่านแรกนะครับก็จะมานำเสนอในเรื่องของโอกาสของข้าราชการในการเข้าถึงสุขภาพที่ดีกว่านะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องปัญหาการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของกลุ่มเปราะบางทางสังคมนะครับหัวข้อที่3ก็เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำกับวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนะครับผมก็ขอเชิญน้องทั้ง3ท่านนะครับคุณจุฑาทัศน์ครูเกษมรัตน์นะครับเชิญเลยนะฮะเชิญทั้ง3ท่านเลยแล้วก็น้องอำนาจมงคลสืบสกุลครับเชิญครับแล้วก็น้องดอมคุณพินิจครับเชิญครับครับเราปรบมือให้น้องทั้ง3ท่านแล้วก็หลังจากที่น้องได้นำเสนอนะฮะท่านละประมาณ10นาทีนะครับก็จะมีผู้ที่มาช่วยให้ความเห็นหลักนะครับตอนนี้นายแพทย์ก็คือนายแพทย์พรเทพโชติชัยสุวัฒนะครับท่านยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับแต่ถ้าถึงอยู่ไหนครับเอาขอโทษครับไม่ได้มองถึงโอเคนะครับนายแพทย์ฟังเทศนะครับแล้วก็นายแพทย์กันดิษฐ์แก้วเพทายนะครับแล้วก็มีคุณชุลีพรดวงชิมขอเชิญให้ทางคุณชุลีพรซึ่งเป็นกรรมการวีแฟร์ครับแล้วก็เป็นผู้ที่ประสานงานอยู่ในกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพนะครับได้ช่วยดำเนินรายการในช่วงนี้เลยครับขอบคุณคุณอิติรัตน์ค่ะช่วงนี้นะคะก็อาจจะ
ไปเชื่อมโยงกับเมื่อกี้นี้ก็ประกันสังคมนะคะก็มีเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็มีหลายระบบทีเดียวเชียวนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะก็อยากเรียนเชิญท่านนำเสนองานวิจัยนะคะที่ได้ทำงานวิจัยกันมาอยากให้ที่ประชุมได้รับฟังค่ะสวัสดีครับผมจุฑาทัศน์ภูเกษตรนะครับก็เป็นนักวิจัยกับทางดีแฟนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอการศึกษาของผมนะครับในหัวข้อที่ชื่อเรื่องว่าโอกาสของการเปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปลงรายละเอียดนั้นขอจะเล่าถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของการศึกษาครั้งนี้ครับก็ดูให้ดูจากภาพใหญ่ก่อนนะครับคือระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็สามารถแบ่งได้ออกเป็นด้วยกัน3ระบบใช่มั้ยฮะก็มีเรื่องของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีเรื่องของระบบประกันสังคมนะฮะแล้วก็ระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองซึ่งที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่ามันมีงานศึกษางานวิจัยอยู่แล้วเป็นจำนวนมากนะครับที่ศึกษาในเชิงของการเปรียบเทียบนะเรื่องของการศึกษาในข้อดีข้อเสียนะของแต่ละระบบว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรมันมีสิทธิประโยชน์ที่มันแตกต่างกันในประเด็นไหนบ้างซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของตัวแหล่งเงินก็ประมาณเรื่องของหน่วยงานในกำกับดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนผู้มีสิทธิ์ด้วยก็ได้ครับซึ่งนะครับงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นมาว่าตัวระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ซึ่งปัญหาที่ว่านะครับก็คือปัญหาในเรื่องของภาระทางการคลังก็คือว่าแนวโน้มในการใช้จ่ายตัวระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆปัญหาอีกประการนึงก็คือเรื่องปัญหาในเชิงของความเหลื่อมล้ำถ้าเรามาเอาจำนวนเงินหรือประมาณที่ได้รับมาหารเฉลี่ยกับจำนวนผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนตัวข้าราชการผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะมีจำนวนค่าเฉลี่ยต่อหัวที่สูงมากกว่าอีก2ระบบที่เหลือนะครับรวมทั้งความเหลื่อมล้ำที่ว่านี่อาจจะเป็นในแง่ของการมีโอกาสเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลที่เหนือกว่าอีก2ระบบด้วยกันนะครับดังนั้นนะครับงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะครับผมก็เลยจะเจาะลึกลงไปเฉพาะของเรื่องระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลในข้าราชการครับว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้มันยังมีปัญหาเรื่องของภาระทางการคลังปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นอยู่รวมทั้งจะศึกษาในแง่ที่ว่าอะไรเป็นอุปสรรคนะครับที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเกิดการผลักดันแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับนะครับก็จากการวิจัยการศึกษาของผมนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวระบบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยมันมีคุณลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องของรูปแบบการจ่ายเงินนะฮะซึ่งเชื่อว่ามันเป็นสาเหตุประการหนึ่งครับที่ทำให้มีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวภาระทางการคลังที่มากขึ้นซึ่งก็คือการจ่ายเงินแบบรูปแบบของ fee for service fee for service นะครับคือการจ่ายเงินตามบริการตามการใช้งานจริงนะครับคือทางโรงพยาบาลครับสามารถเบิกจ่ายได้ตามจำนวนที่ผู้เข้ารับการรักษาเข้ามาทำการรักษาได้เลยนะครับซึ่งตัวรูปแบบการจ่ายเงินนี้นะครับก็มีใช้กับตัวสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพียงเป็นระบบเดียวโดยนะฮะตัวนี้ผมก็เลยขอเสริมนิดนึงว่าในตัว fee for service ที่ใช้ในตัวสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ทางข้าราชการเนี่ยทางระบบเนี่ยสามารถจ่ายได้อย่างเต็มที่ทางกรมวิชาการก็มีการตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขอยู่เหมือนกันว่ารายการไหนจ่ายได้บ้างจ่ายไม่ได้บ้างนี่ก็คือมันไม่ได้แปลว่าสามารถจ่ายได้ฟรี 100% นะครับในรูปแบบการจ่ายเงินที่2อยากให้ดูในเชิงของเปรียบเทียบนะครับก็คือเรื่องของการเหมาจ่ายรายหัวนะฮะตามค่าหัวที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้านะครับนั่นคือในหลักการของ capitation นะครับคือเป็นระบบปิดซึ่งระบบนี้จะทำให้การใช้จ่ายเงินนี้มันอยู่ในกรอบขอบเขตอยู่นะครับเพราะว่ามีการตั้งวงเงินไว้เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละรายหัวเนี่ยมีจำนวนเงินประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่ง2แนวคิดเรื่องแนวคิดนี้นะครับก็ถูกนำไปใช้กับในเรื่องของตัวระบบประกันสังคมและก็บัตรทองแต่เห็นว่าตอนนี้บัตรทองมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนกันนะครับว่าจะให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าไปหาปฐมภูมิไหนก็ได้ด้วยอะไรสักอย่างนะครับอันสุดท้ายคือรูปแบบการจ่ายเงินในเรื่องของ DRG อย่างนี้ก็เป็นการจ่ายตามชนิดและก็ความรุนแรงของโรคนะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะก็มีการนำไปใช้กับตัวทุกระบบเลยนะฮะแต่ว่าใช้ในเฉพาะของกรณีของผู้ป่วยในเท่านั้นนะครับงั้นจากตัว fee for service ที่ได้กล่าวไปนะครับว่ามันคือวิธีการจ่ายโดยไม่มีเพดานจำกัดไว้นะครับมันเลยส่งผลอะไรบางอย่างกับตัวระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนะครับซึ่งประการแรกที่มาส่งผลเลยก็คือเรื่องของตัวไม่มีโควต้าข้า
ขาก็ไม่มีโควต้าคือทางผู้มีสิทธิ์นะฮะสามารถไปเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนกับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะในส่วนที่2คือในเรื่องของแนวทางการรักษาโรคครับในเรื่องของการรักษาโรคนี่คือในทางในตัวแพทย์นะครับกับตัวผู้รับการรักษาเนี่ยเมื่อไปเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยต่างคนต่างจะไม่มีแรงจูงใจนะครับในการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายครับเพราะเขามีความมั่นใจอยู่แล้วว่าทางการรักษาเนี่ยเราสามารถไปเบิกจ่ายได้อย่างเป็นจำนวนกับทางกรมบัญชีกลางดังนั้นเนี่ยแนวทางการรักษาเนี่ยจึงอาจจะเกิดแนวโน้มที่จะเกินความจำเป็นก็เป็นได้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้จากตัวการศึกษาของผมเนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่าการเบิกค่ารักษาพยาบาลของตัวระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยมีจำนวนถึง 70% ของค่าเบิกจ่ายทั้งหมดเนี่ยเป็นค่ายารักษาโรคทั้งหมดซึ่งค่ายารักษาโรคที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราลงลึกเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นยาประเภทของออริจินอลซะส่วนใหญ่ซึ่งยาออริจินอลเนี่ยจะเป็นยาที่ผลิตจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งถ้าเป็นในระบบอื่นๆเนี่ยโอกาสที่จะเข้าถึงยาตัวนี้มีโอกาสที่น้อยกว่าหรืออาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขามีความจำเป็นที่ต้องพยายามควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มันไม่เกินจำเป็นเพราะว่ามันแต่ละคนเขาได้รับเงินมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นกำไรส่วนหนึ่งเหมือนกันให้กับทางโรงพยาบาลเพราะว่าการเบิกจ่ายยาของประเภทของออริจินอลเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้มากกว่ายาพวกแบบยาของเจเนริกนะฮะซึ่งสุดท้ายในภาพรวมนะฮะก็จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมของเรื่องระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยมันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งไอ้ความสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือมาจากเรื่องของตัวยาที่มีมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ปัจจัยเดียวมาจากเรื่องของ fee for service ที่ทำให้ตัวงบประมาณสูงขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของบทบาทของทางกรมบัญชีกลางด้วยส่วนหนึ่งที่เขาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเพียงแค่ของการเบิกจ่ายเท่านั้นนะฮะเขาไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มาดูในเชิงภาพรวมทั้งหมดของทางระบบดูว่าความคุ้มค่ามีไหมเขาต้องทำอย่างไรให้เงินมันมีประสิทธิผลมากที่สุดคือทางกรมบัญชีกลางเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการดูอยู่อย่างนั้นเขาดูแค่ว่ามีการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามสิทธิ์เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับมันจึงไม่มีการพยายามที่จะควบคุมในตรงจุดนี้นะฮะต่อมานะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วนะฮะว่าโอเคตัว fee for service เนี่ยมันเป็นต้นเป็นสาเหตุของปัญหานะครับที่ทำให้เกิดเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะเรื่องของภาระทางการเงินเนี่ยมันจึงมีความพยายามอยู่ที่จะแก้ไขในจุดนี้อยู่นะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่เกิดความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะซึ่งจากการไปศึกษาของผมเนี่ยก็จะพบว่ามันมีเหตุผลอยู่ด้วยกันอยู่2เหตุผลใหญ่ๆนะฮะในตัวเหตุผลประการแรกนะครับเป็นเหตุผลในเชิงของประวัติศาสตร์นะฮะก็คือตัวตอนก่อตั้งตัวระบบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมีประมาณปีพ.ศ. 2508ซึ่งปีตอนปีนั้นเนี่ยที่ออกมาเป็นแค่ระเบียบเนี่ยมันก็มีการเอาตัวแนวคิดเรื่องการจ่ายเงินแบบ fee for service เข้ามาแล้วเรียบร้อยซึ่งภายหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวนี้ขึ้นมาเลยรวมถึงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเป็นการออกกฎระเบียบของทางกรมบัญชีกลางก็คือเป็นเรื่องของการจำกัดสิทธิ์บางอย่างบางรายการเฉยๆเท่านั้นไม่ได้มีการพูดถึงว่าทำยังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ได้นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของรากฐานทางความคิดนะฮะที่มันซ่อนอยู่ข้างในตัวระบบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น4ประเด็นนะฮะประเด็นแรกคือในเรื่องของสวัสดิการก็คือข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันคือสวัสดิการมันคือสิทธิประโยชน์อย่างนึงนะฮะที่รัฐให้นะครับซึ่งจะเป็นทั้งแรงจูงใจนะทั้งเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจในการทำงานเขาตั้งใจทำงานซึ่งมันมีความแตกต่างกับพวกสิทธิหลักการต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคมเรื่องของหลักประกันสุขภาพนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าตัวเนี้ยของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกับคนอื่นมันคนละเรื่องกันไม่สามารถมาจอยกันได้นี่เขาจะมีอะกรูเมนต์ข้อนี้มาเสมอนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็เลยมีข้อสังเกตอยู่2อย่างอันแรกก็คือในเรื่องของตัวพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะก็คือมันจะมีการเขียนไว้อยู่อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวกฎหมายเนี่ยต้องการให้ตัวระบบสวัสดิการเนี่ยมีการควบรวมกันเพื่อให้เกิดมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเนี่ยความจริงตามหลักมันสามารถถือได้ว่าตัวระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนี่มันเป็นระบบบริการสาธารณสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันอีกทางนะฮะก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือเป็นเรื่องของตัวสวัสดิการก็คือเป็นเรื่องของความคิดเอาเป็นเรื่องของตัวโทษนะฮะเรื่องของรูปแบบการจ่ายเงินนะคือว่าเรื่องรูปแบบการจ่ายเงินเนี่ยคุณตามหลักแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องจำกัดต้องเป็นไปในรูปแบบของ fee for service ก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าตัวระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยความจริงไม่จำเป็นนะฮะที่จะต้องมาใช้ตัวรูปแบบการจ่ายเงินแบบนี้ความจริงเราสามารถใช้เป็นพวกหลักประกันหมู่ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นการ
ปรับเปลี่ยนสิทธิตามตำแหน่งหน้าที่ไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปผูกกับตัวนี้นะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยไปสัมพันธ์กับอีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของข้อตกลงที่ผ่านมาเพราะว่าข้าราชการส่วนใหญ่มองว่าเมื่อเขาบรรจุเข้ารับราชการแล้วเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการทำสัญญาแล้วระหว่างรัฐกับตัวเขาเองซึ่งเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่มันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาอย่างในตัวสิทธิ์ตรงเนี้ยมันคือไม่สามารถเกิดได้โดยฝ่ายเดียวซึ่งตรงนี้นะครับคือตามหลักกฎหมายเนี่ยการเป็นข้าราชการเนี่ยมันคือการใช้อำนาจปกครองอย่างหนึ่งซึ่งความจริงแล้วนะฮะรัฐก็มีสามารถมีอำนาจนะฮะในการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้แต่ว่าในทางความเป็นจริงนะฮะมันก็เป็นเสมือนกับสัญญาประชาคมขึ้นมาอย่างหนึ่งซึ่งถ้าทำอะไรขึ้นมาในทางราชการก็อาจจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมานะครับข้อที่3นะเป็นเรื่องของเงินเดือนน้อยฮะอันนี้ก็จะมีความคิดนี้อยู่ว่าข้าราชการนะครับมีฐานเงินเดือนที่น้อยกว่าภาคเอกชนนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือว่าครอบครัวเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะไม่สามารถนะครับที่จะให้การรักษาหรือว่าจะมาดูแลคนในครอบครัวได้อย่างพอเพียงดังนั้นเนี่ยการมีตัวสิทธิสวัสดิการในจุดเนี่ยก็สามารถมาช่วยเขาในแง่นั้นได้นะฮะมาส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายคือข้าราชการนะครับมองว่าตัวเองเป็นอาชีพที่มีความเสียสละนะฮะเป็นอาชีพที่ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะฮะดังนั้นเนี่ยทางรัฐนะควรจะดูแลเขาให้อย่างเต็มที่นะฮะเต็มที่ความหมายก็คือดูแลเขาตั้งแต่รับทำงานจนเขาเสียชีวิตไปเลยนะฮะรวมถึงดูแลทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมนะฮะก็หลักๆคือประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมก็เลยอยากจะฝากไว้นิดนึงว่าสรุปก็คือตัวปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะฮะจากตัวสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะครับในปัจจุบันโดยนะฮะมีอยู่ประมาณ2อุปสรรคนี้นะที่เป็นความท้าทายที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่บริการสาธารณสุขที่มันเสมอภาคขึ้นนะฮะแล้วก็เท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับผมก็ขอจบประมาณนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะตอนนี้เราก็จะฟังต่อให้จบก่อนนะคะเรายังไม่มาให้ความเห็นอะไรก็ค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะที่เรื่องปัญหาการเข้าถึงอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับปัญหาการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขนะคะของกลุ่มเปราะบางทางสังคมครับผมครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับ ผมอำนาจมงคลสืบคุณนะครับผมปัจจุบันเนี่ยก็ทำงานอยู่ในส่วนของงานบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับแต่ว่ามีความสนใจในประเด็นที่จะศึกษานะครับก็คือในเรื่องของปัญหาการเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขของกลุ่มคนเปราะบางนะครับผมแล้วก็มโนทัศน์เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่มาที่ไปของการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยครับผมเพราะว่าการจากการติดตามนโยบายของรัฐนะครับโดยเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับมันก็มีการกล่าวถึงในส่วนของเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับทีนี้ผมก็เลยลองอยากติดตามดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐเนี่ยมีการดำเนินนโยบายอะไรไปบ้างนะครับที่เกี่ยวกับการบริการทางสาธารณสุขนะครับหรือว่าวิธีการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้กลุ่มคนเปราะบางเนี่ยเข้าถึงการบริการทางสุขภาพนะครับวัตถุประสงค์หลักๆของการศึกษานะครับก็มี3ข้อด้วยกันนะครับก็คือศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขนะครับของกลุ่มเปราะบางแล้วก็ทิศทางการพัฒนานโยบายนะครับแล้วก็ศึกษาถึงมโนทัศน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในตัวนี้นะครับจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมเขาก็กำหนดระยะเวลาไว้อยู่4ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นในเรื่องของการปฏิรูประบบสาธารณสุขนะครับมีระยะเวลาเนี่ย5ปีนะครับแล้วก็ระยะที่2ก็คือการสร้างความเข้มแข็งนะครับระยะที่3ก็คือการสร้างความยั่งยืนนะครับของระบบสาธารณสุขแล้วก็ระยะที่4ระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการคาดหวังไว้ว่าจะเป็น1ใน3ของเอเชียนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของระบบสาธารณสุขนะครับโดยรัฐบาลนะครับก็ได้กำหนดแผนงานไว้นะครับอย่างนี้ก็คือ16แผนงานแล้วก็48โครงการนะครับฟังดูก็ค่อนข้างที่จะมีมากมายหลากหลายนะครับผมโดยแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับประเด็นหลักๆนะครับก็คือด้านแรกก็คือการบริการที่เป็นเลิศนะครับผมแล้วก็บุคลากรที่เป็นเลิศนะครับส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันเป็นเลิศแล้วก็บริหารเป็นเลิศนะครับซึ่ง4อย่างเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลทำได้นะครับรับรองว่ามันเกิดการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขที่เพอร์เฟคแน่นอนครับผม
ทีนี้นะครับสำหรับในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับผมก็มีนโยบายจากรัฐบาลนะครับโดยคุณอนุทินเนี่ยก็กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขนะครับเนื่องจากว่าปัญหาทางสาธารณสุขเนี่ยมันมีการสะสมมานานนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของการออกมาตรการให้โครงการ30บาทเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้ทุกที่นะครับผมแล้วก็ผู้ป่วยในนะครับไม่ต้องกลับไปรับไปส่งตัวนะครับเพราะว่าการติดต่อรับไปส่งตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่ใช้เวลานะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือการย้ายหน่วยบริการได้ทันทีไม่ต้องรอ15วันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของใครหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่ากว่าที่จะรอย้ายนะครับมันก็กินเวลานานนะครับบางทีเนี่ยอาการเจ็บปวดเนี่ยมันก็รุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคมะเร็งนะครับสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับที่คุณอนุทินได้กำหนดออกมานะครับทีนี้นะครับในการศึกษาของผมเนี่ยนะครับก็พบว่าปัญหาของความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับก็จะมีในด้านต่างๆนะครับดังนี้นะครับปัญหาอันดับแรกเลยก็คือสถานภาพทางสังคมนะครับแน่นอนว่าประชาชนของแต่ละพื้นที่นะครับพบว่าจะมีสถานภาพปัญหาทางสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเพศภาษาแล้วก็วัฒนธรรมความเป็นอยู่ความเชื่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเขาอย่างสมมติคนชายขอบเนี่ยครับเวลาเขามาหาหมอเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะครับซึ่งจะสื่อสารคนละภาษาหรือว่าความเข้าใจเนี่ยจะเข้าใจไปคนละแบบที่ไม่เป็นไปตามแบบสากลนะครับทำให้การเข้าถึงในการรักษาเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็ทุนทางสังคมนะครับทุนทางสังคมอย่างเช่นนะครับคนเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสายสุขภาพเนี่ยเขาก็สามารถแนะนำเพื่อนให้รักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้องนะครับในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนที่เป็นอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าชนบทหรือว่าตามชายขอบเนี่ยเขาก็จะไม่มีความรู้ในเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพเขาก็จะไม่สามารถที่จะแนะนำได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของทุนมนุษย์นะครับอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินก็คือถ้าเขามีการศึกษาที่ดีการศึกษาที่สูงนะครับแน่นอนว่าอนาคตของเขาเนี่ยก็คือจะได้ทำงานที่ดีแล้วก็เข้าถึงการรักษาบริการที่ดีได้นะครับผมแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงนะครับก็คือปัญหาเชิงระบบเหมือนที่หลายๆคนเนี่ยได้พูดกันมาแล้วนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมีความซ้ำซ้อนในเรื่องของระบบสุขภาพด้วยกันนะครับโดยเฉพาะระบบหลักๆ3ระบบเนี่ยซึ่งการบริหารจัดการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันมันก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับผมแต่เราพบว่าบางที่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับบางทีเนี่ยข้อมูลอาจจะไม่ลิงก์กันหรือว่าอาจจะมีการห่วงข้อมูลกันนะครับทำให้ในการเข้ารับบริการทางสาธารณสุขหรือไปหาหมอแต่ละทีเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการกรอกประวัติกันนะครับเปลี่ยนโรงพยาบาลทีก็กรอกประวัติทีนี้ครับคือข้อมูลไม่ลิงก์กันเลยนะครับผมแล้วก็ปัญหาในการเลือกสถานพยาบาลนะครับอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะครับการเลือกสถานพยาบาล3ระบบนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยจะเลือกโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับแล้วก็สิทธิ์ของประกันสังคมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะมีความเข้าใจว่าน่าจะให้บริการดีนะครับผมแต่พอเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะพบปัญหาว่าคนเนี่ยก็จะไปกระจุกกันก็มีนะครับส่วนของบัตรทองนะครับก็จะเลือกสถานพยาบาลปฐมภูมิที่ใกล้บ้านนะครับผมข้อแตกต่างตรงนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับบางคนเนี่ยเลือกสิทธิ์ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมทีนี้ครับปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับอันดับแรกคือในเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแพทย์นะครับการขาดแคลนแพทย์ในที่นี้นะครับแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือขาดแคลนแพทย์ที่ประจำนะครับหมายความว่าแพทย์ที่เขาจะต้องมารักษาหรือว่าดูแลคนไข้ในพื้นที่นั้นๆประจำเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของความก้าวหน้าอะไรเงี้ยก็ทำให้แพทย์บางคนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปอยู่ตามชายขอบหรือว่าชนบทนะครับแล้วก็การขาดแคลนแพทย์ที่จะแบบมาอยู่ในพื้นที่นั้นถาวรนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเข้ามาฝึกงานแล้วก็
ก็เดินทางออกไปนะครับเนื่องจากปัญหาความก้าวหน้าเหมือนกันแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากที่เราจะเห็นข่าวการเปิดวิ่งรับบริจาคระดมเงินต่างๆเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยนะครับที่มีความล่าช้านะครับแล้วก็ข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณนะครับการวางแผนด้านกำลังคนสุขภาพของประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยมีหลายหน่วยงานนะครับต่างหน่วยงานเนี่ยก็มีการไม่ได้มีการวางแผนร่วมกันนะครับผมคือต่างคนต่างวางแผนนะครับทำให้มันไม่ไปในทางทางเดียวกันนะครับแล้วก็การทุจริตในการบริการทางสุขภาพเหมือนที่เราเคยได้ยินข่าวมานะครับในเรื่องของการโกงบัตรทองอะไรนี้นะครับสวมสิทธิ์แล้วก็ทำเรื่องเบิกจ่ายนะครับมันก็จะทำให้คนที่เขาเจ็บป่วยจริงหรือว่าต้องการเข้ารับบริการจริงนะครับได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็กลไกนโยบายการบริหารงานยังขาดประสิทธิภาพนะครับในข้อนี้เนี่ยหมายความว่าหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของระบบสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีเอกภาพแล้วก็มีผลงานของตัวเองนะครับแล้วก็มีการตั้งกลไกอำนาจในรูปแบบซูเปอร์บอร์ดนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูเราก็จะเกิดคำถามว่าหน่วยงานที่ถูกตั้งมาเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข้อเสนอนโยบายนะครับที่จะแก้ไขปรับปรุงนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทำการรวบรวมนะครับข้อเสนอที่สำคัญข้อเสนอแรกก็คือหลายอย่างที่หลายคนพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือการรวมกองทุนนะครับเหตุผลที่จะสนับสนุนในเรื่องของการรวมกองทุนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราพบว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลทั้ง30เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายที่สำคัญก็คือการรักษาสุขภาพของคนที่เขามีภาวะเจ็บป่วยเนี่ยให้หายดีนะครับดังนั้นน่ะเป้าหมายเดียวกันนะครับเราคิดว่าถ้ารวมกองทุนเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเท่าเทียมนะครับผมก็เป็นบุคคลเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นใครเป็นสัญชาติอะไรหรือว่าตำแหน่งหน้าที่อะไรนะครับผมควรที่จะได้รับสิทธิที่เหมือนกันนะครับการได้รับยาที่มีคุณภาพที่เหมือนกันทั้งนี้เนี่ยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็การเปรียบเทียบของข้อจำกัดแต่ละระบบนะครับและในด้านของการประสานงานระหว่างหน่วยงานนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับควรที่จะกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายนะครับการดำเนินงานนะครับว่าควรเป็นไปในทางทิศเดียวกันนะครับแล้วก็การบูรณาการข้อมูลของประชาชนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้นะครับอย่างเช่นกระทรวงพม.นะครับหรือว่ากระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยควรที่จะมีการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็ลิงก์กันเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการจัดสรรงบประมาณแล้วก็มีฐานข้อมูลที่แน่ชัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับควรร่วมกันวางแผนกำลังพลร่วมกันนะครับอันนี้เนี่ยรวมถึงทั้งในส่วนของทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับอยากให้มีคุยร่วมกันเพื่อที่จะวางแผนไปในทางเดียวกันนะครับแล้วการประสานงานร่วมกันการทำงานเป็นทีมอย่างมีเครือข่ายอย่างที่เรารู้ประเทศไทยเนี่ยมีระบบสาธารณสุขที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็คือมีตั้งแต่ระดับประถมภูมิจนถึงไประดับศูนย์กลางขนาดใหญ่ซึ่งเรามีครบครันในเรื่องของระบบนะครับอยากให้ใช้ประสิทธิภาพให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ภาระการงานเนี่ยไปหนักอยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยนะครับผมมองว่าอยากให้มีการจัดสรรแพทย์ที่สำหรับเคลื่อนที่กระจายไปยังสถานที่บริการสาธารณสุขชุมชนระดับต่างๆนะครับอย่างเช่นเราอาจจะประเมินพื้นที่เนี่ยห่างไกลเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรเราก็จัดสรรแพทย์เฉพาะทางเพื่อที่จะไปดูแลพวกเขาบ่อยๆเพื่อลดในเรื่องของโอกาสที่เขาจะเข้ามาหาหมอในเมืองนะครับแล้วก็การออกแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยปัญหาจะต่างกันนะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะหาวิธีการจัดการในรูปแบบที่เหมาะสมในพื้นที่ของตัวเองนะครับอย่างผมเคยสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลอุ้มผางนะครับพบว่าคนในพื้นที่เนี่ยเป็นชาวกะเหรี่ยงหรือว่าชาวเขาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ภาษาไทยนะครับดังนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการทานยาแบบผิดนะครับผู้อำนวยการเนี่ยเขาก็เลยคิดวิธีว่าซองยาเนี่ยจะใช้เป็นรูปภาพหรือว่าสัญลักษณ์แทนนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงสุขภาพของประชาชนนะครับอย่างที่เรารู้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลนะครับผมแล้วก็หลายส่วนเนี่ยผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการต่างๆรวมถึงทางการแพทย์ด้วยนะครับผมทางนี้เนี่ยเพื่อย่นระยะเวลานะครับแล้วก็สามารถขอคำปรึกษาได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับสุดท้ายนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอวรวิทย์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผังฝากมาเนาะเขาบอกว่านะครับตราบใดที่เรานำเรื่องเงินแล้วก็กฎหมายเนี่ยเข้ามาอยู่ในเหนือเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราไม่อาจสามารถเรียกได้ว่าเป็นระบบสาธารณสุขที่สมบูรณ์ได้นะครับผมครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสุดท้ายชอบมากเลยค่ะไม่ให้เงินมาอยู่เหนือมนุษยธรรมเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพนะคะอันนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนสไลด์ใหม่ครับเปลี่ยนแล้วครับยกแล้วนี่มันมี64หน้าเดี๋ยวคุณหมอพรเทพก็คงจะได้มีโอกาสได้ชี้แจงให้ความชัดเจนกับพี่น้องในห้องนี้นะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดอมขุนพินิจนะคะดอมก็เป็นนักคิดคนหนึ่งอะค่ะที่มุ่งมั่นคิดเพื่อการพัฒนาของสังคมมนุษย์โดยยึดหลักการเรื่องความยั่งยืนปัจจุบันดอมทำงานเป็นนักเขียนนักแปลแล้วก็นักวิจัยอิสระแล้วก็กำลังศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาค่ะดอมเนี่ยเชื่อมานานแล้วค่ะว่ามนุษย์ทุกคนควรที่จะเกิดมาก็ได้มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วดอมก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยระบบการจัดการสังคมที่มันถูกต้องทีนี้พอดอมได้มาเรียนด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยดอมก็ยิ่งเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าระบบการบริหารประเทศระบบโครงสร้างที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่กำหนดคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นๆหมายความว่าถ้าระบบการบริหารมันดีสำหรับประชาชนมันก็จะทำให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ซึ่งเจ้าระบบที่ว่านี้มันเป็นสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์กำหนดกติกาต่างๆแล้วมันก็เลยกำหนดว่าที่ทางของประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นมันจะเป็นยังไงปัญหาที่มีอยู่มันจะได้รับการแก้ไขอย่างไรบ้างและใครที่จะถูกทิ้งบ้างในโครงสร้างสังคมแบบนั้นแล้วโครงสร้างที่ว่าเนี่ยค่ะแน่นอนนะมันก็ส่งผลอย่างที่บอกมันส่งผลกับคุณภาพชีวิตของคนแล้วมันก็ส่งผลได้ครอบคลุมในทุกมิติเลยรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยและนี่ก็เป็นสิ่งที่จุดประกายให้ดอมอยากจะทำบทความวิจัยเรื่องนี้ค่ะโอเคในตัวงานวิจัยเรื่องความเหลื่อมล้ำกับสุขภาพของดอมนะคะดังนั้นดอมก็เลยจะมาพิจารณาสภาพเชิงโครงสร้างของประเทศที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพคือดอมจะดูว่าไอ้สภาพเชิงโครงสร้างที่ว่าเนี่ยมันเอื้อให้คนมีสุขภาพดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาคนจะสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วหน้าจริงๆหรือไม่โดยคำว่าสภาพเชิงโครงสร้างจริงๆมันดูเหมือนเป็นคำที่ยากเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยค่ะมันก็หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดการของภาครัฐอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานพวกแบบสภาพเมืองระบบขนส่งสาธารณะบริการสาธารณะต่างๆแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็คือเรื่องระบบสวัสดิการที่มีการอบอุ้มชีวิตคนนะคะซึ่งดอมเชื่อว่าสิ่งนี้ทั้งสองสิ่งนี้มันจะดีได้ต้องจำเป็นอย่างมากที่วิธีคิดของภาครัฐอะวิธีคิดในการบริหารประเทศของรัฐบาลมันต้องยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนคือมันต้องมีประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในการบริหารตั้งแต่แรกไม่งั้นเราไม่มีทางเลยที่เราจะได้สิ่งเหล่านี้ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนทุกคนจริงๆอย่างยั่งยืนก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำกับสุขภาพเดี๋ยวเราดอมขอชวนทุกคนมาดูพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องเบสิกที่ทุกคนน่ะน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นต้นตอของความเหลื่อมล้ำในด้านอื่นๆเนาะอย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินความเหลื่อมล้ำด้านรายได้เรารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยมีปัญหานี้แล้วก็มีมานานแล้วมันก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในประเทศนี้มันกว้างมากอาจจะเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยซ้ำอ่ะแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่เมื่อการพัฒนาแต่ละพื้นที่มันไม่ได้เท่ากันตั้งแต่แรกสิ่งเหล่านี้มันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสต่อไปเมื่อคนมีโอกาสในการพัฒนาไม่เท่ากันคนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ไม่เท่ากันคือมันส่งผลตลอดกับชีวิตของคน
แล้วก็รวมถึงด้านความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพด้วยค่ะงานวิจัยนี้ของดอมเนี่ยข้อสรุปของมันเนี่ยดอมสรุปได้ว่าการขาดแคลนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมที่เข้าถึงได้โดยประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคสิ่งนี้แหละค่ะมันคือต้นตอของความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพมันทำให้ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วเนี่ยยิ่งทวีความรุนแรงแล้วก็แผ่ขยายไปได้ในทุกๆมิติรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยและนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ดอมตัดสินใจเลือกทำเรื่องนี้ค่ะเพราะดอมรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกมันเป็นเรื่องพื้นฐานมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเราเกิดมามีร่างกายเดียวการที่เรามีโอกาสด้านสุขภาพที่มันไม่เท่ากันแต่แรกอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเข้าใจได้ไม่ยากถ้าเราจะหยิบเรื่องนี้มามองถึงปัญหาของระบบการบริหารที่มันไม่ได้คุณภาพอะค่ะโดยการดูความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของเรานะคะมันจะดู2มิติคือมิติแรกจะเป็นที่เป็นต้นทางคือการมีสุขภาพที่ดีดูว่าแต่ละคนมีโอกาสที่จะมีสุขภาพที่ดีได้เท่ากันหรือเปล่าในโครงสร้างแบบประเทศไทยของเราส่วนมิติที่2จะเป็นมิติปลายทางค่ะก็คือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยมิติแรกที่เป็นต้นทางก็ดูเรื่องเบสิกเลยการกินการออกกำลังการพักผ่อนอยากจะดูว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างของประเทศไทยมันเอื้อให้ทุกคนสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้เพื่อที่เขาจะได้มีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพได้หรือเปล่ามิติปลายทางก็การรักษาพยาบาลนะคะก็จะมีเรื่องความเข้าถึงง่ายของสถานพยาบาลการขาดรายได้ระหว่างการรักษาพยาบาลและสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนข้อบกพร่องในภาพรวมของระบบบริการสาธารณสุขไทยในปัจจุบันค่ะทั้งหมดเนี้ยที่ดอมต้องการคือดอมแค่อยากจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เรามีในทั้งมิติต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยมันแก้ไขได้ด้วยการพัฒนาเชิงโครงสร้างแล้วมันจำเป็นต้องทำแบบองค์รวมเดี๋ยวพอเราดูไปทีละบัดไซเราจะเห็นว่าทำไมมันถึงต้องทำแบบองค์รวมมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแค่เรื่องระบบสาธารณสุขเท่านั้นนะคะและต้องขอย้ำว่างานวิจัยนี้ที่เราทำขึ้นเราไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยคนไทยคุณต้องหัดมีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วนะพวกคุณต้องรักสุขภาพนะคนไทยคุณหัดเข้าไปหาหมอบ้างสิเปล่าค่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องที่มันมีเรื่องที่ต้องพูดอีกเยอะเนาะการหล่อล้อมการสร้างความตระหนักรู้แต่ดอมว่าเราต้องเริ่มต้นถามกันก่อนเลยว่าไอ้โครงสร้างที่เรามีอยู่ปัจจุบันไอ้สภาพแวดล้อมที่มันมีทุกวันนี้ระบบต่างๆอ่ะมันเอื้อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีได้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าและงานนี้น้องอยากจะบอกว่ามันแก้ไขได้ค่ะเรื่องนี้และถ้ามันแก้ได้สำเร็จมันก็จะส่งเสริมด้านสุขภาพของคนไทยค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์โดยรวมนะคะสิ่งที่ดอมต้องการก็คือดอมจะระบุปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับสภาพเชิงโครงสร้างของประเทศดอมต้องการที่จะชี้ให้เห็นโอกาสว่าเราจะทำยังไงให้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งจริงมันดีแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ามันดีพอหรือยังเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเป็นทั่วหน้าได้จริงๆแล้วสุดท้ายคือดอมก็อยากจะผลักดันให้มันเกิดการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอะค่ะด้วยการพัฒนาระบบสวัสดิการแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาโดยละเอียดต่อไปจะทำได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยความฝันสูงสุดของดอมในเรื่องความเหลื่อมล้ำกับสุขภาพของคนไทยนะดอมก็แค่ต้องการให้คนไทยทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะยากจนแค่ไหนคุณต้องสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้แล้วก็เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยที่ระดับฐานะหรือสถานภาพทางสังคมหรือพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัยไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามในประเทศนี้มันต้องไม่เป็นข้อจำกัดเดี๋ยวเรามาดูมิติต้นทางก่อนอื่นต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราอะมองเห็นกันอยู่แล้วดอมแค่หยิบมันมาเชื่อมโยงแล้วก็ร้อยเรียงเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปว่ามันแก้ไขได้นะด้วยระบบการบริหารดังนั้นเนี่ยตรงนี้ดอมน่าจะไปเร็วได้นิดนึงอะค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจรายละเอียดเนี่ยก็จะมีรายละเอียดครบเลยอยู่ในตัวบทความวิจัยนะคะที่เป็นตัวเต็มค่ะก่อนอื่นเนี่ยไอ้เรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำกับสุขภาพมันเป็นเรื่องสากลทั่วโลกเขาก็รับรู้กันว่ามีนะคะอย่างองค์การอนามัยโลกก็มีการตั้งองค์กรมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือนอกจากมันจะเป็นปัญหาในระดับโลกแล้วเนี่ยภายในแต่ละประเทศเองอ่ะยิ่งประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงอ่ะมันก็ยิ่งพบว่ามีปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพสูงไปด้วยดังนั้นแน่นอนมันเกี่ยวพันกันโดยตรงนะคะโดยเฉพาะถ้ามันขาดปัจจัยเชิงโครงสร้างที่พร้อมจะส่งเสริมด้านสุขภาพของคนแต่แรกอ่ะมันจะทำให้สุขภาพที่ดีกลายเป็นสินค้าที่คุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้มานั่นหมายความว่าเรื่องเนี้ยมันส่งผลทั้งกับคนจนที่สุดของสังคมไปถึงคนรวยที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณมีกำลังทรัพย์แค่ไหนถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีคุณก็ต้องจ่ายตามกำลังทรัพย์ที่คุณมีแน่นอนค่ะมันส่งผลกับทุกคนแต่ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นน่ะมันไล่ระดับอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคนรวยที่สุดเนี่ยคุณก็สามารถควักเงินจำนวนมากออกมาใช้แก้ปัญหาได้แล้วก็ลดหลั่นกันมาชนชั้นกลางเองก็ต้องทำเหมือนกัน
แล้วสำหรับคนจนที่สุดก็กลายเป็นไม่มีทางเลือกต้องถูกบีบให้อยู่กับสุขภาพที่มันถูกบีบให้อยู่กับการไร้โอกาสด้านสุขภาพตั้งแต่แรกทีเนี้ยที่มันน่าเศร้าเลยเนี่ยคือพอทำวิจัยเรื่องนี้น้องก็ไปเจอรายงานการสำรวจซึ่งเขาทำเพิ่งออกมาเมื่อต้นปีนี้เองค่ะของ Economist เขาสำรวจประเทศเอเชีย13ประเทศแล้วเขาก็ถามคนที่มาร่วมตอบแบบสอบถามว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดด้านสุขภาพบ้างไหมแล้วแน่นอนค่ะว่าประเทศที่ได้อันดับ1ใน13ประเทศนั้นก็คือประเทศไทยของเราคนไทยตอบว่ามีมันเป็นข้อจำกัดมากเลยเรื่องเงินกับการมีสุขภาพดีคนไทยตอบเยอะที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวแปรทีละปัจจัยแบบเร็วๆกันนะคะเรื่องแรกคือเรื่องการกินคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วอ่ะว่าการกินเนี่ยเราควรจะกินให้อิ่มแล้วก็กินให้ดีมันก็จะดีกับร่างกายเราเนาะแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยหลายๆที่แค่กินให้อิ่มมันยังยากเลยแล้วก็ของดีมันก็มีราคาแพงดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพแน่นอนว่ามันยังเป็นปัจจัยที่มันยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วที่มันยิ่งน่ากังวลเนี่ยคือเรื่องนี้มันส่งผลตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตของคุณอะคือถ้าเราเกิดมาแล้วแบบเราไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้ตั้งแต่เป็นเด็กทารกอย่างเงี้ยมันส่งผลกับพัฒนาการทางร่างกายมันส่งผลกับพัฒนาการทางสติปัญญามันทำให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของเราหรือในการก้าวหน้าในอนาคตเนี่ยมันพังไปได้ทั้งชีวิตเลยแต่แน่นอนค่ะว่าอันเนี้ยมันต้องประกอบกับปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคือแบบเรื่องการศึกษานู่นนี่นั่นซึ่งเราก็เห็นกันอยู่เนาะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเอาแค่เรื่องอาหารน่ะจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตของคุณน่ะมันยังไม่เท่ากันน่ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะของความเหลื่อมล้ำที่มันทำงานได้หลายตลบแล้วมันเป็นวงจรที่มันไม่มีทางออกไปได้เลยถ้าขาดการแก้ไขจากภาครัฐจากระบบการบริหารจริงๆแน่นอนของไทยมีปัญหาจริงเรื่องนี้มันก็คงไม่ได้ต้องพูดอะไรเยอะมากนะคะที่ดำชอบเลยเนี่ยมันมีแคมเปญนี้ออกมาพอดีคือที่ชอบเพราะว่ามันแสดงความเจ็บปวดเนี่ยได้ดีเหลือเกินเนาะกลส.เองได้จัดโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาเด็กยากจนที่ไม่มีอาหารกินแล้วเขาก็เอารูปพวกนี้มาเพื่อดึงดูดให้ประชาชนด้วยกันในบริจาคว่าถ้าคุณบริจาคยิ่งบริจาคเงินเยอะเนี่ยน้องๆเด็กยากจนพิเศษจะได้อิ่มไปอีกกี่มื้อซึ่งเฮ้ยแบบโอเคภาครัฐไม่แก้แล้วประชาชนต้องมาแก้กันเองแล้วมันยั่งยืนแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้ออกมาได้อะค่ะทั้งหมดเนี่ยมันก็คือจากการสัมภาษณ์แล้วก็จากการค้นคว้าค่ะมันก็สรุปได้ง่ายๆว่าการรับประทานอาหารที่ดีสุขภาพจริงๆเราเชื่อว่าหลายคนในนี้ก็น่าจะเห็นด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องใช้ทั้งเงินและหรืออาจจะต้องใช้เวลาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าควบคู่กันอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นทรัพยากรที่ทุกคนมีไม่เท่ากันอ่ะมันไม่ใช่ว่าอาจสมมติคุณเป็นชนชั้นกลางหน่อยมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าถึงอาหารที่ดีสุขภาพได้ง่ายอ่ะทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องมาคุยกันว่าจะทำยังไงให้เราสามารถส่งเสริมเรื่องนี้ได้ตั้งแต่แรกการแก้ไขนะคะสำหรับดอมเนี่ยมันหลักๆมันมี2ประเด็นแหละประเด็นแรกคือเรื่องความมั่นคงทางรายได้ยังไงก็ต้องแก้อยู่แล้วซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยมันแทบจะเป็นต้นตอของความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในทุกๆเรื่องแล้วความมั่นคงทางรายได้ดอมจะขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนละกันในส่วนอื่นจะได้ไม่ต้องพูดเยอะแน่นอนวันนี้เรามาคุยกันในวีแฟร์แล้วคุยกันเรื่องเราต้องการระบบรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเราต้องการ UBI เราต้องการการช่วยเหลือกลุ่มอย่างเด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีซึ่งอย่างที่อาจารย์สัทธารามบอกสุดท้ายการต่อสู้มันต้องไปถึงทั่วหน้าด้วยซ้ำทีเนี้ยพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่เราบอกว่ามีแล้วมันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางการคลังด้วยเพื่อให้มันมีความยั่งยืนทางการคลังสำหรับประชาชนในระยะยาวดังนั้นเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยปัญหามันทับซ้อนกันอยู่การพัฒนาศักยภาพทางการคลังเนี่ยคุยกันได้เยอะเลยที่แน่ๆในนั้นมันต้องมีกลไกกระจายความเหลื่อมล้ำอยู่แล้วเรามี informal sector ที่ใหญ่มากเราจะทำยังไงที่อยากจะให้เขาเข้ามาอยู่ในฐานภาษีทำยังไงให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในฐานภาษีแล้วเห็นว่าตัวเองจะได้อะไรกลับออกไปทีนี้เราจะเห็นว่าพอเราพูดเรื่องสวัสดิการมันไม่ใช่แค่บอกว่ามีสวัสดิการแหละมันต้องไปแก้ที่ระบบโครงสร้างของรัฐบาลของภาครัฐของประเทศเราตั้งแต่แรกเลยนอกจากนี้นะคะนอกจากระบบสวัสดิการสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในระยะยาวหมายถึงแบบการพัฒนาระบบการศึกษาซึ่งเนี่ยก็เป็นตัวอย่างแล้วค่ะว่าทุกระบบเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดและต้องเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมนะคะนอกจากเรื่องความมั่นคงทางรายได้อีกเรื่องที่ภาครัฐทำได้โดยตรงอะค่ะก็คือการส่งเสริมอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งอาจจะทำได้ง่ายๆอย่างการอุดหนุนราคาอันนี้มันก็ต้องไปดูเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของตลาดไปแต่ว่านอกจากนั้นก็มีอย่างแบบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเพื่อสุขภาพอันนี้ภาครัฐทำได้เลยก็คือใช้เงินอุดหนุนลงไปแต่ว่าทีนี้มันคือตอนนี้เราคงรู้กันอยู่มันมีดราม่าก่อนหน้านี้เนาะเรื่องอาหารกลางวันเด็กที่ราคา21 บาทซึ่งไม่รู้มันจะได้คุณค่าทางโภชนาการแค่ไหนอะ
ทั้งหมดนี้ดอมไม่ได้จะมาบ่นรัฐบาลค่ะดอมแค่จะมาบอกว่าโครงการเหล่านี้คนที่ทำมันไม่ใช่ประชาชนแต่มันจำเป็นต้องเป็นภาครัฐดอมไม่ได้จะบอกให้รัฐบาลทำแต่ดอมจะบอกว่าโครงการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีรัฐบาลที่อยากจะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดเท่านั้นเราไปอ้อนวอนขอให้เขาทำให้มันจะได้สักเท่าไหร่กันตอนนี้เราได้21บาทก็ต้องรอดูต่อไปนะคะมิติที่2คือการออกกำลังกายทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการออกกำลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพถ้าไม่ออกกำลังมันก็เสี่ยงโรคเสี่ยงเจ็บป่วยง่ายอันนี้ทุกคนรู้แต่อย่างที่ดอมบอกค่ะว่าดอมไม่ได้จะมาบอกว่าทุกคนต้องไปออกกำลังกายทุกวันเดี๋ยวนี้นะแต่คำถามคือแล้วถ้าเราอยากออกกำลังกายอ่ะมันมีอะไรมารองรับเราบ้างหรอก็ใช้เงินสิเพราะโครงสร้างมันไม่รองรับคุณก็ใช้เงินจ่ายสิคุณก็ไปสมัครคุณก็ไปสมัครฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นสมาชิกคุณก็ซื้อเครื่องออกกำลังไปไว้ที่บ้านสิปัญหามันคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จ่ายเงินได้อ่ะเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอันนี้เรายังไม่พูดถึงเวลาเนี่ยออกไปเวลาในการออกกำลังกายนะคือพอสุขภาพที่ดีมันกลายเป็นสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าประชาชนต้องเสียเงินในการที่จะมีสุขภาพที่ดีแต่มันกลายเป็นว่าภาคเอกชนเองอ่ะมันเปิดช่องให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาทำกำไรจากการอยากมีสุขภาพที่ดีของคนที่มีกำลังจ่ายต้องมีกำลังจ่ายด้วยแล้วเขาก็ร่ำรวยกันได้เป็นล่ำเป็นสันจากความอยากมีสุขภาพที่ดีของคนมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่จริงมันไม่ปกติเพราะเรื่องนี้มันแก้ไขได้ถ้าปัจจัยเชิงโครงสร้างมันเอื้อคือปัจจัยเชิงโครงสร้างก็หมายถึงสภาพแวดล้อมอะเนาะที่ในที่ที่เราอยู่เนี่ยถ้ามันเอื้อให้เราสามารถทำกิจกรรมเชิงกายภาพในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะรวยจนแค่ไหนอะคุณก็สามารถทำกิจกรรมเชิงกายภาพได้หมายความว่ามันต้องมีคือเมืองที่คนอยู่ที่ที่คนอยู่พื้นที่ที่คนอยู่อะมันต้องเอื้อกับการเดินทางด้วยการเดินมันต้องเอื้อต่อการเดินทางของผู้พิการมันต้องเอื้อต่อให้คุณใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้อากาศมันต้องดีทางเท้ามันต้องดีและที่สำคัญคือมันก็ต้องมีพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมเชิงกายภาพด้วยพวกนี้มันคือเรื่องการพัฒนาเมืองมันสะท้อนวิธีคิดตั้งแต่แรกเลยของไทยเราคงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเราเห็นกันอยู่ว่าสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงนะคะเรามีปัญหามลพิษด้วยตอนนี้ทีนี้ถ้าจะคุยกันว่าจะแก้ยังไงผู้ร่วมพัฒนาเมืองมันก็โอเคมันก็เบสิกอะเนาะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาจะยากอะไรมันก็ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่เราอยากจะโยงให้เห็นว่ามันเกี่ยวกันโดยตรงอะค่ะคือการพัฒนาเมืองเนี่ยไม่ใช่เมืองกรุงเทพนะแต่คุณต้องทำทั้งประเทศไทยเพราะว่าพอคุณพัฒนาประเทศไทยเนี่ยมันมีการพัฒนาที่มันเป็นลักษณะรวมเข้าสู่ศูนย์กลางกระจุกตัวอยู่ตรงกลางแล้วมันทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยต้องเดินทางเข้ามาทำงานเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือตรงกลางมันไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดหมายถึงไม่ใช่แค่ระหว่างจังหวัดที่คนต่างจังหวัดต้องเข้ามาในกรุงเทพแต่ในกรุงเทพเองก็กระจุกตรงกลางอีกโรงเรียนที่ดีหรือว่าที่ทำงานที่มันเป็นย่านเศรษฐกิจก็ไปอยู่ตรงกลางทุกคนแห่เข้าไปอยู่ตรงกลางมันเกิดความแออัดมันทำให้การแก้ปัญหาการพัฒนาเมืองเนี่ยมันเกิดได้ยากดังนั้นเนี่ยยังไงคุณก็ต้องพัฒนาเมืองแล้วคุณก็ต้องพัฒนาในต่างจังหวัดทุกพื้นที่ทีนี้พอมันพูดแล้วมันดูเหมือนจะง่ายแต่มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเกิดขึ้นมันต้องมีการกระจายอำนาจอย่างเงี้ยมันมีเรื่องอำนาจการปกครองอยู่ด้วยอ่ะดังนั้นมันก็ย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีระบบการบริหารประเทศที่ยึดประโยชน์ของประชาชนทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคอย่างเสมอภาคกันค่ะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการพักผ่อนอันนี้น่าจะไม่ได้ต้องพูดอะไรเยอะมากเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการนอนดีมันดีกับร่างกายแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในชีวิตของแต่ละคนเนาะทีนี้ที่ดอมเป็นห่วงนี่คือพอไปทำการค้นคว้าข้อมูลเนี่ยก็พบว่าคนไทยเนี่ยมีชั่วโมงการทำงานสูงกว่าแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้มันกลับได้น้อยกว่ายิ่งถ้าเราไปเทียบกับประเทศเจริญแล้วเนี่ยตัวเลขมันเจ็บปวดมากตัวเลขเจ็บปวดมากคือพวกเราอยู่กันมาได้ยังไงและที่น่าสนใจคือนอกจากว่าไอเราต้องทำงานเยอะเราค่าตอบแทนอาจจะน้อยกว่าเนี่ยแต่เรายังมีปัญหาคือเรื่องความไม่มั่นคงทางรายได้ด้วยอย่างที่บอกว่าเรามีภาค informal sector คือแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้มีความมั่นคงทางรายได้ที่ขนาดใหญ่มากทีนี้มันอาจจะทำจากการไปสัมภาษณ์มันก็เจอค่ะว่ามันก็มีคนที่แน่นอนยอมสละเวลาในการนอนเพราะว่าเอาเวลาไปหาเงินดีกว่าเพราะเงินมันสำคัญนะเนาะแต่ที่น่าเศร้ากว่าคือบางคนก็บอกว่าเวลาในการนอนอะไรไม่สนตอนนี้เอางานมาก่อนเพราะไม่มีงานจะอดตายแล้วมันแบบเฮ้ยเราอยู่กันแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติได้ยังไงอะสิ่งเหล่านี้มันแก้ได้ถ้ารัฐสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับประชาชนทุกคนอย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้จะบอกให้ทุกคนต้องไปนอนเยอะๆแต่ทุกคนควรจะเลือกได้ว่าทุกคนควรจะตัดสินใจได้ตามความคุ้มค่าของตัวเองแต่ไม่ใช่ถูกบีบว่าถ้าคุณไปนอนตอนนี้แล้วคุณไม่ทำงานถ้าคุณเลือกที่จะพักผ่อนคุณอาจจะอดตายได้มันไม่ควรมีใครต้องถูกบีบแบบนั้นค่ะ
ดังนั้นถ้าสรุปนะคะการส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของคนไทยเราก็จะเห็นแล้วเนาะมันก็ต้องส่งเสริมสามเหลี่ยมสุขภาพตรงนี้เพราะเรามองว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานเลยคือการนอนหลับออกกำลังการกินเนี่ยไม่ได้สั่งให้คนต้องทำให้มันดีแต่คนต้องมีโอกาสที่จะทำให้มันดีได้ถ้าเขาต้องการเขาต้องเลือกได้เราจะทำยังไงให้ปัจจัยสภาพแวดล้อมเนี่ยระบบสวัสดิการต่างๆมันทำให้คนมีโอกาสเลือกเพื่อสุขภาพของตัวเองและขอย้ำเหมือนเดิมค่ะมันจะเกิดขึ้นได้ก็โดยรัฐบาลหรือระบบการบริหารภาครัฐที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเท่านั้นเลยค่ะในมิติที่2นะคะเป็นมิติปลายทางค่ะการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะเรามีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะมันครอบคลุมการรักษาพยาบาลมันแก้ปัญหาได้มากเลยแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันทั่วหน้าจริงหรือเปล่ามันยังมีระบบมันยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะคะความเข้าถึงง่ายคืออันเนี้ยหลายท่านก็คงรู้อยู่แล้วว่าไอ้ระบบการรักษาพยาบาลในประเทศไทยถ้าเรามองเป็นสเกลประเทศเนี่ยมันมีระบบเป็นเขาเรียกว่าระบบส่งต่อเนี่ยคือโรงพยาบาลขนาดเล็กก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ที่เป็นระดับย่อยแล้วโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ไปอยู่ตรงศูนย์กลางแล้วก็ใหญ่ขึ้นก็อยู่ศูนย์กลางขึ้นไปอีกอาหารส่วนพวกโรงเรียนแพทย์ก็จะอยู่ในกรุงเทพเนาะทีเนี้ยเรื่องเนี้ยแน่นอนอ่ะมันสะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่กระจายออกจากศูนย์กลางซึ่งมันเป็นแนวคิดแบบการปกครองแบบไทยๆอันเนี้ยมันเป็นสะท้อนแนวคิดเรื่องการปกครองแน่นอนแต่เราก็เข้าใจได้ว่าถ้าทรัพยากรการแพทย์มันมีจำกัดเนี่ยวิธีนี้มันก็อาจจะเป็นวิธีเริ่มต้นที่ดีในการบริหารทรัพยากรในขั้นต้นแต่ทีเนี้ยตอนนี้มันก็ยังมีจุดบกพร่องอยู่ด้วยซ้ำอะแม้ว่าคุณจะใช้วิธีแบบนี้วิธีที่มันมีความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่เนี่ยคุณควรจะทำให้มันใช้ได้จริงๆแล้วมันมีประสิทธิภาพแล้วทุกคนโอเคถึงคุณจะอยู่พื้นที่ไกลหน่อยแต่ว่ามันก็ควรไม่ยากสำหรับคุณเกินไปนักที่จะมีชีวิตรอดด้วยการรักษาพยาบาลอะแต่ทีนี้พอเรามาดูเราพบว่าปัญหาแรกเลยมันไม่พูดไม่ได้จริงๆมันคือเรื่องการพัฒนาเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกแล้วคือระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยในต่างจังหวัดพอมันไม่มีเนี่ยมันเลยทำให้ต้นทุนในการเดินทางไปพบแพทย์เนี่ยมันสูงโดยเฉพาะถ้าคุณต้องมีการส่งตัวเข้าไปในพื้นที่ตรงกลางหรือยกเว้นว่าคุณจะมีรถแต่การมีรถมันก็คือต้นทุนที่มันต้องเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันซึ่งจริงๆถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราสามารถนั่งรถเมย์โอเคไม่ได้บอกว่ามันดีนะคะแต่มันคือเหลื่อมล้ำแล้วว่าคุณสามารถนั่งรถเมย์ไปหาหมอได้กับคนต่างจังหวัดอะที่มันไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรรองรับเลยอันนี้มันสะท้อนปัญหาค่ะอีกเรื่องนึงคือเป็นเรื่องทรัพยากรของระบบสาธารณสุขค่ะในมิติในประเด็นปัจจัยแรกอันนี้หนูอยากจะพูดเรื่องว่าศักยภาพของโรงพยาบาลที่มันจะต้องลดหลั่นกันตามระดับตามขนาดของโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องสอดคล้องด้วยโรงพยาบาลเล็กโอเคอาจจะเล็กก็จริงเป็นขั้นแรกก็จริงแต่ว่าพวกอุปกรณ์กู้ชีพพื้นฐานมันต้องครบอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความแล้วมันครบจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องรอฟังว่าคุณหมอที่ทำงานโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยจะให้แง่มุมเรื่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวรอฟังจากประสบการณ์จริงค่ะแต่นอกจากนั้นที่น่าสนใจคือแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลแบบระดับตติยภูมิขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ยังมีไม่พอด้วยซ้ำอาจจะมีแต่ไม่ได้มีจำนวนเพียงพอสมมติแบบมันจะมีแบบตู้อบเด็กแรกเกิดอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอยู่นิดหน่อยอ่ะแล้วเด็กที่ต้องส่งมาจากโรงพยาบาลชุมชนมาโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะถ้าไม่มีมันคือเขาอาจจะเสียชีวิตได้อ่ะแต่มันไม่พอเนี่ยมันยังมีปัญหาอย่างนี้อยู่ในเมื่อถ้าคุณจะใช้ระบบส่งต่อโรงพยาบาลส่งกลางมันต้องมีพอซีเป็นอย่างน้อยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องการขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะได้พูดเยอะขึ้นในปัจจัยต่อไปค่ะดังนั้นอันนี้ก็จะคล้ายๆกันวิธีแก้นะคะก็คือพัฒนาเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันนี้เรารู้อยู่แล้วเราพูดกันไปแล้วตั้งแต่ในมิติแรกแต่ว่าก็ขอย้ำทีว่ามันต้องมีระบบขนส่งคมนาคมเนี่ยมันต้องทั่วถึงต่อให้ค่ารักษาพยาบาลฟรีแต่ถ้าค่าเดินทางมันแพงกว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะแล้วยิ่งคุณอยู่ต่างจังหวัดมันไม่ได้มีอะไรรองรับอะนอกจากนั้นนะคะคือการพัฒนาเมืองเนี่ยมันจะดึงดูดบุคลากรการแพทย์ให้สามารถทำงานในบ้านเกิดได้ด้วยก็จะแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยดูกันนอกจากนั้นก็โอเคไอ้ระบบการจัดสรรทรัพยากรการแพทย์ยังไงก็ต้องแก้อยู่แล้วนะคะการขาดรายได้ระหว่างการรักษาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเราอุตส่าห์ค่ารักษาพยาบาลฟรีแล้วอะแต่ว่าความเจ็บปวดมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้ทำให้เกิดแค่ค่ารักษาพยาบาลนี่เนาะมันยังมีค่าอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยมันมีค่าใช้จ่ายอื่นแล้วในขณะเดียวกันมันทำให้สูญเสียความมั่นคงทางรายได้คือหมายถึงมันสูญเสียโอกาสที่จะสร้างรายได้ค่ะดังนั้นสรุปได้แน่นอนว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันสั่งคลอนความมั่นคงทางรายได้แน่นอนเมื่อกี้ที่เราได้ฟังเรื่องประกันสังคมเราเห็นแล้วว่าสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของประกันสังคมเนี่ยมีเงินทดแทนมีเงินตอบแทนให้ชดเชยให้รายวันที่สูญเสียรายได้วันละ300บาทซึ่งอาจารย์สัทธรัมก็บอกว่าจำเป็นต้องเพิ่มแต่ทีเนี้ยที่น่าสนใจคือประเทศไทยเราเนี่ย
มันไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมอะค่ะเรามีแรงงานนอกระบบเรามีแรงงานอิสระเยอะมากแล้วคนเหล่านี้เขาก็สูญเสียรายได้เหมือนกันคืออย่างดอมเองเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์สมมติถ้าเป็นช่วงที่ดอมขาดรายได้แล้วดอมป่วยอะต้องเอาคอมต่อให้เราจะทำงานแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้อะไรเงี้ยเราต้องเอาไปทำบนเตียงโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้ยังมีรายได้ต่อไปอะไรเงี้ยมันก็คงอันนี้คือพูดถึงดอมเองมีทางเลือกที่จะทำงานด้วยคอมได้อะแต่มันยังมีคนอีกมากมายที่เขาสูญเสียรายได้ก็หายไปเลยเพราะว่าคืออ่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวนะคะโอเคคือจากการสัมภาษณ์แพทย์อะค่ะพบว่าปัญหาเนี้ยแพทย์ทุกท่านน่ะเคยเจอหมดเลยคนไข้ผู้ป่วยที่มารักษาแล้วเขาแบบต้องเลือกระหว่างว่าเขาจะรักษาดีแล้วมันจะพักฟื้นนานนะแต่ว่าเฮ้ยเขามีภาระรออยู่เยอะมากเลยอะมีลูกเมียมีครอบครัวมีค่าใช้จ่ายหนี้สินมากมายแล้วเขาก็ยอมเลือกที่จะไม่รักษาอะไรอย่างเงี้ยก็มีกันเจอกันแทบทุกคนเลยค่ะดังนั้นอันเนี้ยก็อยากจะตอกย้ำการทำงานหลายตลบของความเหลื่อมล้ำอีกแล้วคือความมั่นคงทางรายได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำหนดสุขภาพของคนตั้งแต่แรกแล้วพอเจ็บป่วยขึ้นมามันก็ยังถูกสั่นคลอนอีกอะดังนั้นคือแบบมันคือความเปราะบางสองชั้นของคนยากคนจนในประเทศเราแล้วคือเขามีโอกาสที่จะมีสุขภาพแข็งแรงน้อยกว่าตั้งแต่แรกแล้วอะพอเขาป่วยขึ้นมาก็ยังเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยากกว่ามีอุปสรรคมากกว่าอีกและแน่นอนอันนี้ส่งผลกับทุกคนแต่มันไล่ระดับความรุนแรงกันขึ้นไปค่ะดังนั้นนะคะก็ตอกย้ำว่ารัฐก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงทางรายได้ของประชาชนในยามปกติแล้วก็ในยามเจ็บป่วยแต่จริงถ้าความมั่นคงทางรายได้ในยามปกติดีเนี่ยในยามเจ็บป่วยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันก็คงจะแก้ไขไปด้วยกันนะคะอันนี้คือดอมแค่อยากจะชี้ให้เห็นว่าสุดท้ายยังไงมันก็ต้องทำแบบองค์รวมอันนี้ที่เล่าเมื่อกี้ค่ะคือจะมีแพทย์ไม่ต่ำกว่า2-3ท่านมันคืออย่างที่บอกว่าทุกท่านเคยเจอแน่นอนเรื่องคนไข้ที่ไม่ยอมรักษาเพราะจะเสียรายได้แต่มีแพทย์ไม่ต่ำกว่า2-3ท่านที่แบบมันไม่ใช่แค่เลือกไม่รักษาแต่คือเขายอมแบบเสียอวัยวะหรือว่ายอมเสี่ยงที่จะเสียเช่นแบบอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ซักพูดว่ามีคนที่เขาบาดเจ็บจากการทำงานนิ้วขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จากการสัมภาษณ์แพทย์น้องก็พบกรณีเช่นนี้เหมือนกันค่ะที่แบบเป็นช่างแล้วแบบเหมือนอุปกรณ์อะไรมันทำนิ้วเขาเกือบจะขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังอาจจะต่อได้แต่ถ้าต่อเนี่ยมันเขาต้องรักษาตัวนานในโรงพยาบาลแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ให้มันขาดไปคือมันเป็นแค่ปลายนิ้วเขาบอกมันยังทำงานได้อยู่เนี่ยมันยังมีกรณีอย่างนี้อยู่ค่ะดังนั้นก็อย่างที่บอกก็รัฐก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้เรื่องความมั่นคงทางรายได้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะก็คือข้อเราจะดูข้อบกพร่องในภาพรวมนะคะของบริการสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างที่บอกเมื่อกี้หลายท่านได้พูดไปแล้วคือเรามีความเหลื่อมล้ำของระบบสวัสดิการด้านสุขภาพซึ่งโอเคสำหรับเรื่องสิทธิ30บาทกับกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันมีความทับซ้อนกันอยู่เนาะสำหรับดอมเนี่ยถ้าให้ดอมมองจากที่ก็ฟังมาในก่อนหน้านี้ด้วยอาจารย์ซักบอกว่าประกันสิทธิประกันสังคมเนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิที่เพิ่มขึ้นมาพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาให้กับผู้ที่ทำงานในระบบซึ่งเดี๋ยวเราต้องคุยกันเรื่องระบบอีกเยอะมันต้องขยายออกไปว่าไอ้คำว่าระบบที่ว่าเนี่ยมันต้องครอบคลุมคนให้มากขึ้นยังไงบ้างแต่ว่าโอเค2อันนี้ยังเข้าใจได้ถ้าปรับให้มันทับซ้อนน้อยลงแล้วทำให้สิทธิประกันสังคมเนี่ยมันเป็นเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาโอเคเข้าใจได้แต่ที่ดอมสนใจคือเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการจริงๆคือหลายท่านพูดไปแล้วนะคะสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยเป็นสิทธิแบบอภิสิทธิชนมีงบต่อหัวเยอะกว่ามากๆเลยแต่ว่ามันมีประเด็นหลายประเด็นซ้อนกันอยู่เมื่อกี้ทั้งคุณจุฑาทัศน์แล้วก็คุณอำนาจก็พูดถึงเรื่องนี้คือดอมรู้สึกว่ามันเข้าใจได้นะว่าข้าราชการเนี่ยเงินเดือนน้อยเนาะก็เลยจำเป็นอยากจะมีสวัสดิการเยอะๆโอเคเข้าใจได้แต่คำถามคือแล้วทำไมสิทธิที่ข้าราชการมีมันไม่ได้ควรเป็นไม่ควรเปลี่ยนมาทำให้มันเป็นสิทธิทั่วหน้าที่มันมีคุณภาพจริงๆหรอหมายความว่าถ้าสิทธิข้าราชการสิทธิการรักษาพยาบาลนะคะมันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสิทธิทั่วหน้าที่ประชาชนทุกคนเนี่ยใช้ได้แล้วมันมีคุณภาพจริงเนี่ยมีงบต่อหัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการที่มันแบบเยอะขนาดนี้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นในลักษณะเดียวกับประกันสังคมได้ไหมเพราะอย่างนั้นเนี่ยลูกหลานลูกแล้วก็สามีภรรยาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบมาใช้สิทธิ์ด้วยเพราะเขาก็มีสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าของประชาชนทุกคนที่มันมีคุณภาพอยู่แล้วอะค่ะแล้วแต่แน่นอนมีเรื่องเงินเดือนที่น้อยของข้าราชการดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องแก้อีกอาจจะเปลี่ยนสวัสดิการให้มีความเป็นทั่วหน้ามากขึ้นแล้วไปปรับเงินเดือนให้ขึ้นเพิ่มขึ้นแทนดีไหมซึ่งอาจจะดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพได้มากขึ้นด้วยซ้ำแต่ที่บอกพวกนี้มันก็ต้องกลับไปแก้ตั้งแต่วิธีคิดเลยค่ะโอเคปัญหาการใช้บริการอันนี้คงไม่ต้องพูดเยอะทุกคนรู้อยู่แล้วมีทั้งรอนานเรื่องทรัพยากรที่มันไม่เท่ากันระหว่างแต่ละระบบเมื่อกี้หลายท่านก็พูดเรื่องการบริหารจัดการของระบบสาธารณสุขที่แบบมันยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีหรือไม่มีการแบบมีแพลตฟอร์มที่เป็นข้อมูลที่มันใช้ได้จริงแล้วก็มีการประสานงานของข้อมูลจริงๆที่มันรวมอยู่ในที่เดียวอย่างเงี้ย
โอเคพวกนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าคือการจะแก้ค่ะอย่างที่บอกมันต้องแก้กับไปตั้งแต่ที่ฐานคิดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่คุณต้องไปแก้ในการในระบบสาธารณสุขเท่านั้นนะว่าเฮ้ยคุณไปจัดการทรัพยากรให้มันดีซิแต่มันต้องแก้ในระดับประเทศเลยว่าการใช้งบประมาณของประเทศเราเนี่ยมันมีวิธีคิดยังไงมันมีวิธีการให้ความสำคัญยังไงเรามีการใช้งบประมาณไปกับเรื่องไม่จำเป็นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชนมากน้อยแค่ไหนในประเทศนี้ทำไมเราถึงยังขาดแคลนทรัพยากรกันอยู่แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าโอเคนอกจากในเรื่องการใช้งบประมาณมาเพื่อจัดให้มันพอดีแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่อยากจะพูดอะค่ะคือเรื่องสวัสดิการของบุคลากรการแพทย์อันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ได้ยินมาเยอะมากโดยเฉพาะจากพยาบาลนะคะทุกคนก็บ่นว่าเดี๋ยวนี้มันบรรจุยากมากเลยซึ่งแรงงานคุยกับแพทย์หลายท่านเขาก็บอกว่าพยาบาลขาดแคลนแต่เขาไม่บรรจุแต่เขาไม่ให้บรรจุเข้ามาในระบบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเงินเราเห็นเงินไปใช้ในการบรรจุของหลายๆอาชีพที่มันไม่ได้ส่งผลกับประโยชน์ประชาชนโดยตรงอะอันนี้เป็นปัญหาต้องแก้แน่นอนนะคะนอกจากนั้นก็อย่างที่บอกสุดท้ายมันต้องแก้ที่วิธีคิดนั่นแหละมันก็วนอยู่เรื่องเดิมถ้าจะให้สรุปนะคะอย่างที่บอกมันต้องแก้ตั้งแต่ที่วิธีคิดการจัดการทรัพยากรต่างๆการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันต้องครบนอกจากนี้ค่ะดอมได้มีไปดูกรณีศึกษาคือมีการเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเป็นการโครงการนำร่องยกระดับโรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลบ้านแผ่นะคะที่จังหวัดสมุทรสาครจากที่ดมดูเนี่ยดมพบว่าคือได้ศึกษามีทั้งการสัมภาษณ์นะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดในการผลักดันในการดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็ดูเชิงเอกสารก็พบว่าหัวใจสำคัญนะคะหัวใจสำคัญมันมีอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนคือโรงพยาบาลเนี่ยที่แก้ปัญหาได้หลักๆเขาใช้เรื่องระบบเงินบริจาคและประชาชนเป็นคนบริจาคซึ่งแน่นอนว่าประชาชนไม่ควรต้องบริจาคให้โรงพยาบาลแถวบ้านตัวเองมันดีแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีคือพอประชาชนรู้สึกว่าโรงพยาบาลเนี้ยเขาจะได้ใช้ประโยชน์มันเป็นของชุมชนลูกหลานเขาจะได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาวมันก็ทำให้เขาอยากจะช่วยกันทำให้มันดีขึ้นแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันมีเรื่องการกระจายอำนาจบริหารอยู่ด้วยเพราะว่าการที่โรงพยาบาลเนี้ยแก้ไขปัญหาได้แล้วพัฒนามาเป็นโรงพยาบาลนำร่องเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับนี้ได้จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเพราะเขาต้องออกนอกระบบเพราะว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้เอื้อให้เขามีการจัดการที่มันเป็นอิสระดังนั้นเราต้องคุยกันเรื่องมันไม่ใช่แค่กระจายอำนาจการปกครองอันนั้นยังไงก็ต้องมีแต่มันยังเป็นเรื่องในองค์กรแบบระบบสาธารณสุขเองว่าเราจะทำยังไงให้มันปรับให้มีความยับยืดหยุ่นได้มากขึ้นค่ะโอเคดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกที่เราตั้งไว้ตอนแรกอะว่าเราจะทำยังไงให้คนไทยไม่ต้องมีข้อจำกัดต่อไปในเรื่องสุขภาพและการรักษาพยาบาลนะคะสรุปก็คือเราเห็นแล้วว่ายังไงมันก็ต้องพัฒนาแบบองค์รวมเราเห็นแล้วว่าระบบการบริหารของภาครัฐระบบการบริหารของประเทศที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนตั้งแต่แรกเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่หลายปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเราเห็นแล้วมันมีหลายอย่างมากมายแล้วมันส่งผลกับคุณภาพชีวิตของคนดังนั้นยังไงจำเป็นมากที่ต้องมีการพัฒนาแบบองค์รวมถ้าพัฒนาแบบองค์รวมได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเสริมสร้างโอกาสด้านสุขภาพของคนไทยได้ก็คือต้องทำให้ปัจจัยเชิงโครงสร้างในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าระบบสวัสดิการมันทำให้คนมีโอกาสเลือกที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ทำให้คนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มต้นได้ก็คือคนต้องมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนค่ะสุดท้ายเนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงไว้เลยมันเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยทุกคนน่ะควรจะให้ความสำคัญอย่างที่เน้นย้ำค่ะสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาว่าเราอยากได้เราอยากให้มันมีเนี่ยไปเถียงกันได้เยอะแยะเลยว่าจะทำได้ไหมศักยภาพการคลังตอนนี้เรื่องงบประมาณนู่นนี่นั่นอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ต่อไปสำหรับดอมเนี่ยขั้นแรกเราต้องมาดูก่อนว่าวิธีคิดตอนนี้ระบบการบริหารประเทศของเราเนี่ยมันยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนมากน้อยแค่ไหนคิดมีประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าระบบการบริหารยึดโยงประชาชนหมายความว่ามีที่มาจากประชาชนแล้วก็ประชาชนต้องตรวจสอบได้ตลอดทั้งกระบวนการถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการบริหารที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนแน่นอนพอเป็นอย่างนั้นเราก็จะมีการพัฒนาระบบสวัสดิการและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้กับประชาชนอย่างแท้จริงถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการเสริมสร้างโอกาสด้านต่างๆของคนไทยเสมอภาคไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่รวมถึงเรื่องอื่นด้วยและสิ่งเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนมันจะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติที่แท้จริงเพราะถ้าคนไทยทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มันก็จะทำให้เราก็จะได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วเราก็จะสามารถช่วยกันพัฒนาประเทศไทยต่อไปได้ในระยะยาวค่ะนี่แหละค่ะคือความมั่นคงของชาติแท้จริงค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ฟังแล้วเป็นไงคะเดินไปเลยนะคะอยากจะต่ออีกสัก3 ชั่วโมงอยากจะต่อค่ะ
แต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดนะคะก็ต้องขอพระคุณคุณจุธาทัศน์นะคะคุณจุธาทัศน์ครูเกษมรัตน์แล้วก็คุณอำนาจมงคลลิ้มสกุลคุณดอมขุนพินิจนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเวลาแป๊บนะคะฟังแล้วเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะเห็นปัญหาแล้วโอ้ถ้าเราแก้ได้ทั้งหมดนี่ก็วิเศษนะคะแต่คิดว่าปัญหามันยังไม่มีแค่นี้ค่ะมันมีอยู่ใต้พรมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เท่าที่ฟังวันนี้อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะนายแพทย์พรเทพนะคะโชติชัยสุวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนและงบประมาณของสปสช.นะคะตรงประเด็นเลยแล้วก็นายแพทย์กันดิษฐ์นะคะแก้วเพทายเป็นแพทย์รุ่นใหม่นะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ค่ะเต็มเชิญค่ะหมอตาหมอแล้วว่านึกว่า NGO ตรงประเด็นเลยนะคะคุณหมอพรเทพดิฉันเองก็เคยมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพมาก่อนนะคะเคยทำงานภาคประชาชนแล้วก็เป็นอนุกรรมการเคยเจอหน้าพี่อยู่เคยเจอนะคะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจากที่ได้ฟังมาแล้วคุณหมอพรเทพก็อยากจะรบกวนให้แสดงความคิดเห็นนะคะมีครับมีครับก็เดี๋ยวก็แนะนำตัวก่อนนะผมนายแพทย์พรเทพโชติชัยสุวัฒนะจริงๆก็เพิ่งมาอยู่สปสช.ได้6ปีนะจริงๆทำงานเป็นแพทย์โรงพยาบาลอำเภอที่น้องๆบอกว่าแม่งไม่มีหาอะไรเลยเนี่ยแหละนะตั้งแต่ปี37นะฮะซึ่งมันก็เป็นลักษณะของแบบนั้นนะครับก็คือก็ทำงานที่โรงพยาบาลชุมชนในปี37จนถึงปี57ปีที่มีปฏิวัติพอดีนะฮะก็คือผมก็เผอิญว่ามีความจำเป็นจะต้องเข้าเมืองจริงๆน้องหลายคนบอกทำไมหมอไม่อยู่บ้านนอกผมก็เคยถามส่วนชาวบ้านนะแล้วชาวบ้านทำไมต้องย้ายจากบ้านนอกเข้ากรุงนั้นตราบใดที่ประเทศนี้ชาวบ้านยังต้องย้ายจากบ้านนอกเข้ากรุงหมอก็คือประชาชนครับนั้นหมอก็พยาบาลก็ต้องย้ายจากบ้านนอกเข้ากรุงครับนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะแต่ว่าน้องดอมจริงก็พูดถึงแล้วแหละแตะไปละนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนเดี๋ยวจะพูดต่อแล้วกันนะครับก็เป็นว่าหลายๆเรื่องคิดว่าน่าจะตอบคำถามของนักวิจัยซึ่งผมชื่นใจนะก็อายุ50ขึ้นไปละก็ดีใจว่าประเทศไทยน่าจะมีอนาคตนะเพราะว่ามีน้องๆรุ่นใหม่อ๋อครับก็อันแรกเลยเนี่ยอันนี้ถ้าใครที่ดูเรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆคำว่าสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเจ็บการป่วยนะฮะหรือว่าสุขภาพจิตดีไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วนิยามขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าสุขภาพเนี่ยแปลว่าสภาวะที่อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ของทางกายและใจซึ่งผมเคยทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยคนไม่ตอบแบบสอบถาม 90% เนี่ยตอบแบบนี้หมดเลยแต่จริงไม่ใช่WHO องค์การอนามัยโลกบอกว่ามันเป็นสภาวะของร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในประเทศที่กินอิ่มนอนอุ่นแต่ออกเสียงไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้เล่นกีฬาสีกันอยู่ไม่ใช่สังคมที่สุขภาพดีครับอันที่2สังคมที่อาจจะมีความเชื่อแปลกๆที่มีตรรกะแปลกๆก็อาจจะไม่ใช่สังคมที่ดีเพราะนั่นเป็นเรื่องของคือฝรั่งเขาใช้คำว่า spiritual นะแต่ว่าบางตำราก็เป็น wisdom ไปนั่นก็เ
ก็สังคมสุขภาพเนี่ยต้องมองทั้งตัวบุคคลหลายคนก็คือทางกายใจก็ต้องมองทางสังคมด้วยนะครับอีกศัพท์หนึ่งที่อยู่ในเนี่ยฮะอยู่ตัวแถวที่2เนี่ย social determinant of health นะฮะซึ่งเป็นภาพประกอบผมจะเอามาเล็กไปหน่อยนะฮะก็จริงๆในรูปวงกลมสีแดงนะคุณจะเห็นนะก็คือตัวบุคคลนะฮะก็คือเป็นบุคคลซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างการตามอายุเพศกรรมพันธุ์อะไรว่ากันไปนะฮะแล้วก็วงกลมถัดมาก็เป็นสีส้มเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตแต่ละคนนะเรื่องอาหารออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแต่ละคนก็คงมีลักษณะที่ต่างกันไปแล้วก็เป็นเรื่องของลักษณะที่ถัดมาก็จะเป็นระบบต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตเขาส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางเรื่องถ้าเด็กๆก็เป็นเรื่องการศึกษาเนาะแล้วก็เป็นเรื่องการงานอาชีพเป็นเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุดท้ายก็จบที่เรื่องของสังคมการเมืองแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับแต่ในบางตำราซึ่งผมก็เพิ่งไปเจอไม่นานเนี่ยบางประเทศหรือบางตำราที่สอนเนี่ยที่เข้าไปทางหัวรุนแรงเขาไม่เรียกโซเชียลดีเทอร์มินันต์ออฟเฮลท์นะเขาบอกมันอ้อมโลกเลยเขาพูดว่า political determinant of health เลยเพราะว่าจริงๆคำว่า political มันก็มาจาก policy ก็จาก power ถ้าจริงการเมืองคือการจัดสรรอำนาจนำมาซึ่งการจัดสรรทรัพยากรผู้ใดมีอำนาจผู้นั้นคือผู้จัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วก็ระบบที่เขาบอกว่าประชาธิปไตยหรืออะไรเนี่ยมันก็คือระบบการปกครองจัดสรรทรัพยากรโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับแต่ถ้าจัดสรรโดยบางอย่างที่ขึ้นกับฟ้าดินเนี่ยเอ๊ะมันพูดได้ป่ะเนี่ยก็ถ้ามันขึ้นกับฟ้าดินมันก็จะไม่ค่อยยึดโยงกับประชาชนได้นะครับโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปกันใหญ่โอเคฮะเดี๋ยวต่อนะครับอันนี้ก็มีเรื่องเล่าเชื่อมโยงคือรูปตะเกียบจะมองไม่ค่อยเห็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในนี้ไม่รู้มีพี่น้องชาวเลมาไหมที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชายทะเลทางอันดามันนะซึ่งจริงก็เป็นชนชายขอบส่วนหนึ่งนะเขาจะมีปัญหาหนึ่งว่าเป็นโรคน้ำหนีบก็คือว่าเขาดำน้ำลึกๆแล้วก็เขาต้องขึ้นสู่ผิวน้ำถ้าเขาไม่รู้จังหวะเนี่ยเขาเผลอขึ้นผิวน้ำแรงไปนิดเดียวเนี่ยฟองอากาศตามอากาศเนี่ยมันจะดันเข้ามาในกระแสเลือดซึ่งจะทำให้เขามีอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงนะครับก็เป็นโรคน้ำหนีบแล้วก็อาจจะอันตรายในชีวิตก็ได้เพราะกล้ามเนื้อถ้าไม่ทำงานอาจจะถึงชีวิตก็ได้ซึ่งจริงแล้วคนชาวเลพวกนี้เมื่อก่อนเขามีอาชีพจับปลาแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจับปลาตามชายฝั่งได้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ออกไปดำน้ำลึกอะไรนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันก็มีปัญหาเข้ามาเช่นเรือลากอวนของภาคเอกชนซึ่งรัฐไม่ได้ดูแลดีๆเขาก็มาแย่งจับปลาไปหมดเลยเขาก็ต้องออกทะเลน้ำลึกออกไปแถมก็มีกฎหมายเข้ามาอีกนะฮะพวกคืนผืนป่าคืนชายฝั่งเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่อนุญาตให้ทางชาวเลเนี่ยเขาจับปลาตามชายฝั่งเขาก็ต้องหนีไปจับไกลๆไปจับไกลๆมันก็ต้องเสี่ยงต้องดำน้ำซึ่งบางทีคนก็บางทีมันก็ยากนะที่ว่าดำน้ำแล้วค่อยๆลอยตัวขึ้นมาบางทีมันก็ต้องรีบลอยตัวขึ้นมาด้วยความจำเป็นก็มีโรคน้ำหนีบนะครับอันนี้ตัวอย่างคนชาวเลนะตัวอย่างคนที่สองแถวๆนี้แหละญาติผมก็เป็นชายคนหนึ่งเนี่ยเครียดพักผ่อนน้อยติดหนี้ติดหวยนะเขาหมั่นอยู่ทุก15วันเนี่ยนะวันที่1กับ16เนี่ยนะครับแล้วก็ติดสุราในที่สุดก็ป่วยเป็นเส้นโลหิตในสมองแตกถ้าเป็นคนที่ชอบกินกะทิขนมหลากสีบางส่วนเนี่ยนะเคยพูดได้มั้ยมันกันใหญ่ก็บอกว่าพวกเนี้ยแม่งไม่ดูแลตัวเองแม่งขี้เกียจแม่งติดเหล้าแม่งติดบุหรี่นะฮะแต่จริงๆแล้วจะไม่ใช่ถ้ามองในเชิงโครงสร้างเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขามีอาชีพรับจ้างรายได้น้อยหรือที่น้องตัวอย่างก็เป็นพวกอะไรนะทำงานหนักแต่ว่าความมั่นคงทางรายได้ก็ไม่ค่อยดีมันก็เครียดนะพอเรามันเครียดบางทีมันก็ไม่ออกทางไหนนะมันก็คงต้องกินสุราแหละเพื่อนผมเป็นหมอแม่งรวยแม่งยังกินเหล้าเลยแต่ว่าเป็นเหล้าที่ดีกว่านะครับ อยู่ในชุมชนไหนอ่ะก็ติดสุราเลยนะครับแล้วกำลังกายก็ฐานที่ออกกำลังกายไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะมองว่าเขาป่วยโรคสิทธิ์ในสมองจนพิการในที่สุดเนี่ยก็อาจจะเกิดจากตัวเขาก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากเรื่องของกฎหมายโลกเศรษฐกิจนะอย่างเช่นเขาเป็นหนี้สินเขาก็จะไปกู้หนี้สินนอกระบบเขาจะไปเข้าถึงทุนที่เป็นระบบตามกฎหมายที่ดอกเบี้ยเป็นธรรมก็กู้ไม่ผ่านนะครับเพราะว่ากู้ยากมากถ้ากู้ผ่านเนี่ยคุณต้องอย่างผมเป็นหมอเนี่ยผมรายได้มาตรฐานระดับหนึ่งโอ้มันมาเสนอให้ผมกู้อยู่นั่นแหละไอ้เราก็ไม่เห็นต้องใช้เลยไอ้คนที่อยากใช้ก็ไม่ไปเสนอนะครับ
นั้นอย่างที่น้องพูดทั้งหมดนะรัฐสวัสดิการรายได้เนี่ยก็จะช่วยชายคนนี้ก็ได้เขาจะไม่เสด็จสองแตกก็ได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างอันนี้เข้าเครื่องหลักประกันนะครับก็เดี๋ยวผมชี้แจงนิดนึงนะคือในนี้เนี่ยวงเนี่ยพูดสับสนมากบัตรทองคือระบบประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับส่วนประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ใช่ระบบแต่เป็นเป้าหมายนั่นหมายถึงว่าคนทุกคนเนี่ยจะต้องมีประกันสุขภาพนะครับอ่ะนี่เข้าสู่เรื่อง WHO คิดเรื่องนี้มาเมื่อปี53คือปี2004เนี่ยเขาคิดเรื่องระบบประกันสุขภาพเป็น3แกนแกน X แกน Y แกน C นะอ่านแกน C เนาะเพราะผมจบโรงเรียนวัดนะแต่สายเรียนดีแต่ยากจนแต่ยุคนี้ไม่มีแล้วเรียนดีแต่ยากจนเรียนดีมึงไม่ได้เรียนต่อแน่ไอ้เรียนยากจนไม่ได้เรียนต่อแน่นอนนี่นะเมื่อก่อนบ้านน้องเขาอ่านแกน Z เนาะแกน C นะฮะแกน X เนี่ยคือความครอบคลุมการมีสิทธิ์คือมีสิทธิ์ซึ่งจริงตอนนี้เมืองไทยเนี่ยถ้าเฉพาะคนไทยจริงๆที่มีเลข13หลักคือ 99% ละที่ยังขาดตกบกพร่องก็เป็นเรื่องระบบข้อมูลอะไรนิดหน่อยนะแต่ตอนนี้ก็ดีเบตกันว่าแล้วถ้าคนที่เป็นคนต่างด้าวเนี่ยตกลงมันเป็นแกน X มั้ยคนที่มีปัญหาสาธารณสิทธิ์คือพิสูจน์ไม่ได้เรียนเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะสมัยก่อนบ้านยากจนไฟไหม้ไปเกิดถูกไฟไหม้หาคนรับรองไม่ได้สรุปมันก็ไม่มีคนไทยคนไทยก็เลยไม่ได้อยู่สิทธิ์ไหนพวกนี้เป็นแกน X ไหมอันนี้ก็ถ้าเอาคนกลุ่มนี้เข้ามาด้วยแกน X ก็อาจจะไม่ใช่ 99% กว่าอาจจะถอยมาหน่อยนะส่วนแกน Y เนี่ยอาจจะอธิบายยากนิดนึงนะก็คือเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยควรจะคือแกน Y เนี่ยมันไม่ควรจะสูงควรจะสูงก็คือหมายถึงว่ามีกองทุนที่ให้คนไข้โดยรวมโดยที่คนไข้ต้องควักเองน้อยที่สุดนะแต่เราต้องมีควักเองบ้างนะซึ่งในศัพท์ในนี้เนี่ยเขาใช้ว่า out of pocket ก็คือที่ประชาชนต้องจ่ายเองอันเนี้ยควรจะมีไม่มากนะแต่ต้องมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ในความเป็นจริงก็ไม่ควรจะเยอะนะทั้งการมาควรจะสูงก็คือว่ามีเงินกองกลางที่ประชาชนใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องร่วมจ่ายมากนักนะส่วนการ C เนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาแต่ละอย่างละคือการ X เนี่ยแค่มีสิทธิ์แต่รักษาอะไรบ้างไม่รู้นะฮะแต่การ C เนี่ยจะเป็นรักษาในประเภททั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะจะเป็นโรคเฉพาะความดันเบาหวานล้างไตอุบัติเหตุหรือว่าเป็นโรคขั้นสูงอย่างเช่นมะเร็งอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งแต่ละช่วงก็จะ อาจจะไม่เหมือนกันนะเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดแล้วก็การ C อย่างเมื่อก่อนอย่างโควิดเข้าใหม่ๆนี่การ C คือ0เลยนะเพราะว่าตอนแรกก็ยังไม่รู้จะรักษายังไงตอนหลังก็จะเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะตอนนี้อาการ X ผมพูดล้ำไปแล้วการ X เนี่ยมันมีเถียงกันว่าการ X หมายถึงคนไทยทุกคนหรือถ้าอย่างบอกไม่ใช่คนไทยทุกคนคือคนทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะหรือผมเคยไปดูงานประเทศบาเรนเนี่ยคนบาเรนแม่งโคตรน่าอิจฉาเลยคนบาเรนที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขารัฐบาลบาเรนเนี่ยเขาตามไปจ่ายคนบาเรนอยู่นอกประเทศเลยนะอันนี้ก็คือสิทธิไม่ใช่อยู่บนผืนแผ่นดินบาเลนนั้นนอกแผ่นดินบาเลนเลยนะนั้นไทยเนี่ยอย่ามาคุยนักคุยหนาว่าร่มเย็นเป็นสุขแน่นะนะครับแกน Y นะครับก็เป็นเรื่องการเก็บเงินเพิ่มซึ่งมันอาจจะจำเป็นต้องเก็บเงินเพิ่มนะแต่อย่างกรณีห้องพิเศษหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ากรณียานอกบัญชีเนี่ย อย่างที่กี้ที่ทางน้องๆนักวิจัยเนี่ยพิปรายเนี่ยจริงยานอกบัญชีเนี่ยจะมองว่าข้าราชการเนี่ยเหมือนพิวิเลตมีสิทธิ์ดีแต่มองในแง่นึงนะที่ผมเป็นแพทย์เนี่ยบางทีก็ไม่ใช่นะถ้าการไม่ใช่สิทธิ์ดีนะคุณเป็นหนูทดลองนะเพราะว่ายานอกบัญชีนั่นหมายถึงว่ายาที่เขาคิดขึ้นมาใหม่แล้วยาคิดใหม่มันมีเรื่องค่าความคิดแล้วก็มันยังผลิตได้น้อยมันเลยแพงเหมือนวัคซีนทั้งนี้ที่ยังแพงอยู่ซึ่งมันบางทีมันก็ดีนะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าข้อมูลการใช้อย่างน้อยมันข้าราชการก็นอกจากจ่ายแพงยังเป็นทดลองให้เขาอีกคือช่วยเก็บข้อมูลวิจัยเข้าไปด้วยนะก็ใช้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องอุปกรณ์นักรายการต่างๆอย่างสวชเนี่ยอาจจะบอกว่าผ่าข้อเข่ายี่ห้อนี้ซึ่งเราประเมินมาแล้วว่าโอเคแต่ว่าบางทีหมอบางท่านก็บอกอยากใช้ยี่ห้ออื่นซึ่งสวชอาจจะต่อรองราคาไม่ได้แล้วก็จริงมาตรฐานก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าหมอท่านอยากใช้นะครับจริงๆที่น้องพูดวิจัยมาหมดเนี่ยนะไม่ได้พูดเรื่องหมอยิงยาเลยนะหรือไม่กล้าพูดก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่เข้าใจใหญ่ๆให้ฟังนะครับหรือว่าในชีวิตจริงแม้แต่ข้าราชการก็เจอชาวบ้านก็เจอเช่นค่ารักคิวผ่าตัดหมอไปเก็บค่าผ่าไปเก็บค่ารักคิวที่คลินิกส่วนตัวแล้วก็ไปรักคิวที่โรงพยาบาลหลวงให้ทีนึงนะอันนี้ก็เ
เป็นระบบที่พูดไปแล้วกูปลอดภัยแล้วเนี่ย เพื่อนๆเริ่มจะไม่ครบแล้วนะส่วนเรื่องของแกน C ก็เป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆที่น้องพูดไปแล้วเรื่องการจ่ายต่างกันซึ่งการจ่ายต่างกันเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องพูดถัดไปนะครับเดี๋ยวจะไปเร็วๆนะเดี๋ยวจะไม่รู้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์3อย่างนะที่ทราบกันก็สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับดูแลคนประมาณ48ล้านถ้าผมพูดไม่แรงไปผมคิดว่าสิทธิประกันสุขภาพคือสิทธิ์ของไพร่นะฮะสิทธิ์ของไพร่ที่ไม่สังกัดมูลนายนะส่วนประกันสังคมคือสิทธิ์ของไพร่ที่สังกัดมูลนายคือเป็นสถาบันประกอบการขนาดใหญ่เขาก็มีระบบประกันสังคมเข้ามาส่วนสวัสดิการราชการเนี่ยคือสิทธิของขุนนางครับคุณหมอตอบความเจ็บช้ำยังไงนะคะคือไม่ผมกำลังพูดว่าประเทศต้องมีรากเหง้าฮะเพราะฉะนั้นที่น้องบ่นนักบ่นน่ะเนี่ยมันมีรากเหง้าครับประเทศไทยเป็นคนมีรากเหง้าแล้วเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไข่มันรากเหง้าเราเลยมั่นคงมากก็คือเรายังคิดเรื่องขุนนางอยู่เลยนะฮะยังคิดเรื่องขุนนางอยู่เลยส่วนอันที่4เนี่ยต้องงอกเข้ามาซึ่งก็มีความสําคัญเพราะว่าเมื่อก่อนคนไทยก็อาจจะรู้สึกเหยียดนะเหยียดคนลาวคนพม่าคนเขมรโอ้มึงมาทํางานจิ๊บจ้อยมึงเมื่อก่อนมึงก็เมืองขึ้นกูทั้งนั้นแหละพอพูดมากไปทําเค้าเจ็บใจมากกลับบ้านไปเลยไม่มีคนล้างชามเว้ยไม่มีคนจับปลาเงี้ยอันนี้จริงในเมืองไทยเราก็ต้องเข้าใจว่าคนที่มีปัญหาไร้สิทธิ์ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงถึงเรื่องโควิดก็เป็นตัวอย่างสำคัญว่าพอดูแลไม่ดีก็ควบคุมโรคไม่ได้หรือแม้แต่ไม่อย่าว่าแต่ไทยสิงคโปร์เขาก็พลาดสิงคโปร์เขาก็ดูแลแรงงานต่างด้าวเขาไม่ดีก็เกิดเอาเบรกจนเขาก็คุมไม่อยู่ไปช่วงนึงนะครับเพราะนั้นอย่างผมเนี่ยตอนที่ไปบาเลนเนี่ยนอกจากรู้ว่าคนบาเลนเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเขาตามไปจ่ายค่ารักษาแล้วเนี่ยตอนบาเลนเขานำเสนอโปรไฟล์ประเทศเขาชัดเจนฮะเขาบอกว่าประเทศเขามีคนอยู่7ล้านคนแต่ว่าเป็นคนบาเลนจริงแค่4ล้านและอีก3ล้านเขาเรียกว่าเป็นเรสซิเดนต์ซึ่ง3ล้านเขาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เป็นพวกอินเดียบางประเทศนะแล้วก็มีคนไทยอยู่สักไม่กี่พันนะแต่ส่วนใหญ่เป็นหมอนวดเขาก็จะมีสิทธิรักษาพยาบาลอยู่แต่ว่าเคยเขาที่ไปถามเขาก็ยังมีปัญหาอยู่ระดับนึงนะไปถามคนไทยที่เป็นหมอนวดเพิ่งไปเจอเขาก็ทำร้านอาหารอะไรเงี้ยคนไทยจะทำสองอาชีพนี้เป็นหลักเขาก็บอกว่าก็อาจจะยังต้องจ่ายเองอยู่บ้างเพราะว่าบริการภาครัฐของบาเลนที่จัดให้กับคนที่เป็นเรสซิเดนต์คือเป็นคนต่างด้าวเนี่ยเขาก็จัดให้แต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องคิวยาวอะไรบ้างบางทีก็ต้องจ่ายเองเพื่อให้ลดคิวลงนะก็ยังเป็นความอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าเขาก็ชัดเจนนะเวลาไปถึงเขาพรีเซนต์เลยว่ามีคนที่เป็นคนบาเลนไม่คนบาเลนเท่าไหร่นะที่ถ้าเรามาดูโปรไฟล์ประเทศไทยจะพูดเรื่องนี้ไม่ชัดเลยไม่รู้ว่าจริงๆแรงงานต่างด้าวตอนนี้ในมือมันกี่คนกันแน่ก็ไม่รู้ระบบรีจิสเตอร์ระบบลงทะเบียนก็ไม่มีนะครับเป็นระบบที่อาจจะยังไม่ดีพอตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ให้ดูแต่ตัวเลขนี้อาจจะอ้างอิงแบบตัวเลขกลมๆนะฮะมันอาจจะคลาดเคลื่อนอยู่ก็ส่วนใหญ่น้ำพูดเอาหมดละส่วนการค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อประชากรก็จะประมาณ4เท่าของประกันสังคมกับประกันอันนี้ในสไลด์ผมก็ผิดนะจริงๆต้องบอกว่าประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะงั้นอย่าไปใช้ประกันสุขภาพทั่วหน้าคือ universal health coverage ก็หมายถึงว่าทุกคนในทุกคนมีสิทธิประกันสุขภาพนะส่วนUCS คือ Universal Health Universal Health Scheme เนี่ยคือระบบประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวะนี้นะแห่งชาตินะฮะบัตรทองคือระบบประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแต่ว่าจริงๆถ้าพี่น้องประชาชนพูดบัตรทองก็ได้นะซึ่งจริงบัตรทองเขารณรงค์พูดนะเพราะเขาไม่อยากให้พูดคำเก่าที่แสลงใจคือคำว่าอะไรครับ30บาทรักษาทุกโรคฮะแต่เขาบอกว่าพูดแล้วมันแสลงใจก็เลยเปลี่ยนเป็นบัตรทองนะครับแล้วก็อันที่4ซึ่งต่อไปเราก็ต้องคุยกันให้ชัดนะว่าคนต่างด้าวบุคคลในบัตรและสิทธิ์เนี่ยจะเอายังไงแล้วจริงประเทศไทยก็ต้องพยายามทำแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายมากที่สุดไม่ใช่ตอนนี้มัน 50-50 ไม่ได้จริงแรงงานก็ต้องเพราะงั้นคนจะไปตามควบคุมโรคอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับแล้วแรงงานต่างด้าวนอกจากจะที่นอกกฎหมายนอกจากจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมโรคการติดตามการรักษาไม่ค่อยได้พอไปยิ่งไล่จับเขายิ่งหลบเลยนะยังเป็นสินทรัพย์เป็นทุนเนี่ยคืออะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันแปลงเป็นทุนเหมือนหวยใต้ดินเหมือนสมพินีนะครับคือทุกอย่างถ้าใต้ดินเนี่ยแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะให้ทุนให้ใครคิดเอาเองนะครับโอเคอันนี้ก็ค่าสารก็ประมาณ4เท่านะครับส่วนของปัญหาสิทธิ์ตอนนี้เนี่ย
มีกองเศรษฐกิจสุขภาพของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขาดูแลอยู่ก็ตอนนี้ทางสำนักงบประมาณให้ค่าใช้จ่ายเท่ากับบัตรทองหักค่าแรงออกก็จะประมาณ 70% ของบัตรทองก็จะมันเอาง่ายๆว่าจะได้เงินประมาณ 70% ของบัตรทองนะฮะแต่ว่าระบบการจัดสรรของกระทรวงไปที่โรงพยาบาลเนี่ยจัดสรรแบบไหนเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่จะต้องไปถามทางกระทรวงเองว่าผมไม่มีอำนาจไปรู้นะเขาจัดสรรกันยังไงนะครับโอเคฮะอันจริงๆอันนึงที่พูดกันมันมีศัพท์อันนึงซึ่งคิดว่าน้องที่เป็นนักวิจัยเนี่ยใช้คำนี้ได้มีพูดกันเยอะนะก็คือ health in all policy จริงๆ WHO ก็พูดคำนี้เยอะก็คือทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพทั้งสิ้นนะเรื่องของ welfare state และสวัสดิการที่เป็นท็อปิกการประชุม2วันนี้มันก็คือพูดเรื่องหลักสวัสดิการแหละแต่ว่าเวลาไปพูดให้ลุงตู่ฟังเลยนะพูดให้สำนักงบฟังเลยนะเราบอกว่ามึงเอาเงินไหนไปทำทำได้เราบอกว่าโอเคแต่ว่าจริงๆวันที่ผมเตรียมสไลด์ไม่ทันมีของอาจารย์ระพีสุภานะถ้าทางเครือข่ายสนใจไปถามอาจารย์ได้อาจารย์ระพีสุภาที่ตัวใหญ่หน่อยนะหรือไงเดี๋ยวผมแนะนำให้ทีแกก็มีเสนอทางออกคือแกก็มีคนไปบอกว่ามันจะเพิ่มเงินยังไงก็คิดมาภาษีทุกอย่างที่ใต้ดินเอาขึ้นบนดินฮะใครเคยไปเมืองนอกไหมหรือดูบอลอังกฤษบ้างเปล่าเขาเอาพนันขึ้นบนดินหมดแหละนี่เดี๋ยวว่าใครจะแทงหวยแทงอะไรต้องมีการรับรองรายได้ก่อนแล้วก็แทงเขามีเพดานอ่ะมาแทงเงินเท่าไหร่แล้วก็เก็บภาษีกันไปหวยใต้ดินไม่มีโสเภณีไม่มีนะครับก็หรือมีก็มีหลอกเอาเครื่องภาษีหมดหรือว่าภาษีออนไลน์ซึ่งบ้านเราจริงก็ยังจัดเก็บภาษีได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ภาษีหุ้นนะคนที่ขายหุ้นกำไรก็เจียดมาต้องเยอะหรอก 0.1% นี่ก็เยอะแยะแล้วนะฮะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่บางคนบอกผมว่าจริงๆรายรับเก็บเท่าเก่าก็พอแล้วถ้าทำเรื่องรายจ่ายให้ดีก็คือลดที่ไม่จำเป็นเพิ่มประสิทธิภาพลดการคอร์รัปชันนะหรือว่าทำเรื่องพาริตี้ก่อนนะอย่างเช่นโลกสวัสดิการเนี่ยตกลงเรายังจะคิดว่าเป็นประชาชนทุกคนไหมหรือเราจะแบ่งขุนนางกับไพร่อยู่นะครับแล้วจริงผมก็นั่งคิดฟังน้องเออจริงๆมันไม่ใช่นี่ถ้าย้อนไปคือโลกสวัสดิการของขุนนางกับโลกสวัสดิการของประชาชนวงเล็บไพร่หรือเปล่ามันเลยไม่เท่ากันนะครับออกอากาศพวกนี้กลับไปทำงานได้หมดเลยแล้วก็เรื่องของอันนี้ก็ฝากอันนี้อันที่จะมีผลเดี๋ยวพวกเรามากนะถ้าคนที่ทำงานเกษตรกรจะรู้เลยก็คือเรื่องโลกร้อนจะฝรั่งมันใช้คำว่า warming อย่างนะ global warming อันนี้ก็จะมีผลกระทบกระเทือนต่อเรื่องคือกระทบต่อรัฐเลยนะทั้งเรื่องรายได้เรื่องอาชีพเรื่องสุขภาพด้วยนะเพราะว่าอย่างโรคไข้เลือดออกตอนหลังก็มีผลว่าระบาดมากขึ้นจากโรคที่ร้อนขึ้นแค่ 2-3 องศาเนี่ยปรากฏว่ายุงลายมันมีอายุยืนขึ้นก็โรคไข้เลือดออกก็ยืนขึ้นนะครับแล้วก็พวกขณะ decentralization เนี่ยนะกระจายอำนาจคือคำตอบของทุกสิ่งแต่ว่าก็ฝากในทางเครือข่ายของทาง WeFair ก็ต้องไปรวมพลังกับทางท้องถิ่นนะฮะคืองบท้องถิ่นเองเนี่ยเขายังไม่เคยไปถึงตามที่รัฐบาลจะให้สัญญาในปี42คือเขาบอกว่าจริงภาษีเนี่ยจะต้องคืนให้ท้องถิ่นไปประมาณ 35% แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ถึงแล้วท้องถิ่นก็จะมีปัญหาว่าคุณมอบงานฉันเยอะจังเลยแต่ภาษีให้น้อยจังแล้วจะไปทำอะไรได้นะครับส่วนเรื่องท้องถิ่นก็จะมีมันก็สไตล์คนไทยอะนะคนไทยมันแบบชอบอะกินเล็กกินน้อยสนุกดีนี่ผมพูดอาจจะไม่แรงไปนะผมว่าแม้แต่ในเครือข่ายประชาชนเองถ้าเผิมก็เป็นเหมือนกันคือคนไทยมันมีความสุขอ่ะกับการได้อะไรเล็กๆน้อยๆแต่จริงต้องค่อยๆลดนะแต่นี้เพียงแต่ว่าถ้าอำนาจรวมศูนย์แบบเนี้ยมันจะทุจริตยากแต่ถ้าอยู่ท้องถิ่นเนี่ยมันชาวบ้านมันดูมันได้แม้แต่อย่างตัวอย่างท้องถิ่นที่ขอนแก่นเนี่ยเขามีเรียกว่าโครงการอะไรเทศบาลน้อยอะไรเงี้ยก็คือเวลาเขาทำถนนเส้นนึงเนี่ยเขาแต่งตั้งภาคประชาชนเขาเป็นผู้ตรวจรับได้เลยซึ่งอันนี้ก็จะดีนะครับหรือว่าอย่างโรงเรียนอาหารกลางวันเนี่ยถ้าใครดูไอ้ The Next Invest Next อะไรอ่ะของดาราฝรั่งนะอะไรนะนั่นแหละที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาตัดปัญหาอะไรเรื่องอาหารกลางวันมีปัญหาเนี่ยเขาแต่ว่าผู้ปกครองฝรั่งเศสมันคงว่างกับบ้านเราเนี่ยคือเขาสามารถที่จะจัดเวรให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปแบบมันเป็นจิตอาสาอีกแบบนะแต่เป็นจิตอาสาภาคประชาชนนะก็คือเข้าไปช่วยปรุงอาหารแล้วก็ร่วมตรวจไปเลยว่าอาหารที่ลูกหลานกินน่ะแม่งดีเปล่า
โดยใช้งบของโรงเรียนที่ได้รับจากรัฐบาลแหละแต่ว่าพ่อแม่ปกครองเข้าไปจิตอาสาก็ไปช่วยปรุงให้ก็คือครับเข้าไปโรงแรงแล้วก็ช่วยตรวจอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือภาคประชาชนก็เข้าไปตรวจในโรงเรียนเลยว่าอาหารการกินสิ่งแวดล้อมดีไหมนะครับหรืออย่างการในบ้านแพ้วเนี่ยจุดหลักเดียวเลยเนี่ยนอกเรื่องนิดนึงบ้านแพ้วผอ.โรงพยาบาลจะได้เงินเยอะไม่เยอะจะได้ต่ออายุหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมการชุมชนก็คือจุดขาดเลยของโรงพยาบาลบ้านแพ้วต่างที่อื่นก็คือว่าคนที่ดูแลทีมบริหารโรงพยาบาลเนี่ยคือตัวชุมชนเนี่ยมีตัวแทนชุมชนเข้ามาเป็นทีมบริหารโรงพยาบาลแต่ไม่ได้บริหารแบบไปล้วงลูกอะไรนะกำกับทิศทางเฉยๆนะแต่ว่าถ้าอย่างโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยชาวบ้านต้องทำบุญเยอะๆอย่างเช่นชาวบ้านอุ้มผางเนี่ยเขาคงทำสังฆทานมายุเพราะได้พี่วรวิทย์มาเป็นผอ.นะแต่ถ้าอำเภอไหนซวยหน่อยทำสังฆทานน้อยไปหน่อยได้ผอ.ที่แม่งขี้เกียจด้วยขี้โกงด้วยก็ซวยไปแล้วถ้าท่านนี้ที่ขี้โกงขี้เกียจถ้าแบ็คไม่ดีผู้ว่าหรือท่านนายแพทย์ใหญ่จะลงมาย้ายแต่ถ้าท่านแบ็คดีท่านมีตั๋วอีเลฟเฟนอะไรเงี้ยนะใครก็ทำอะไรไม่ได้ฮะย้ายก็ไม่ได้นะครับอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็เป็นแบบนี้หรือแม้แต่ผมเองโดยระบบราชการนะผมเป็นแพทย์เนี่ยตอนเดือนมีนาทุกเดือนเนี่ยผมก็ต้องไปทำบุญนะเพราะผมอยากได้แพทย์ดีๆพยาบาลดีๆที่ไม่เรื่องมากบางปีได้น้องแพทย์ประจำเรื่องมากแม่งเหนื่อยชิบหายเลยบริหารแล้วยังต้องลงมาตรวจเองอีกเพราะแม่งสิบโมงไม่มาตรวจเงี้ยแต่ถ้าปีไหนเราได้แพทย์ดีอะไรเงี้ยบางทีแต่นี่พูดได้นะคือมันก็เป็นชีวิตจริงแหละแต่ว่าบางทีโรงราชการเนี่ยมันโรงราชการเขาเสียก็คือว่ามันขึ้นกับเจ้านายเขามาตรวจเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าคณะรัฐมนตรียึดโยงประชาชนไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งข้าราชการยึดโยงประชาชนไหมนะซึ่งตัวราชการไทยเนี่ยมันเป็นระบบที่พอฝ่ายการเมืองเขาไม่ยึดโยงประชาชนข้าราชการก็เลยไม่ยึดโยงประชาชนข้าราชการก็ยึดโยงนักการเมืองนะครับเพราะว่าระบบเราเป็นนมสูบนั้นก็เลยมีปัญหาฮะนั่นก็เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจเนาะแล้วก็ transparency by democracy นะฮะก็คือทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ก็คือหนึ่งมีเสรีภาพที่จะตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์มีความเสมอภาคในการวิพากษ์วิจารณ์และอันสุดท้ายครับเรามีพาดอนภาพที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไหมมีเรื่องความคิดเรื่องดีช่วยป่วยรวยช่วยจนหรือเปล่านะครับบางทีการที่คนหนุ่มสาวบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าฉันจ่ายภาษีไปแต่ฉันไม่เห็นได้เจ็บป่วยได้ใช้เลยจริงๆเราก็กำลังจ่ายภาษีเพื่อให้คนที่เจ็บป่วยตอนนั้นเนี่ยหรือคนแก่คนเฒ่าที่เจ็บป่วยมากกว่าเด็กที่ยังขี้โรคกว่าได้ใช้บริการไปก่อนเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องพาราดอนภาพนะผมไม่ได้พูด3เรื่องที่เกิดอะไรเลยนะโอเคนะฮะส่วนเรื่องควบคุมค่าใช้จ่ายก็คงพูดไปไวๆเนาะอาจจะก็เรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะพูดเรื่องอาหารออกกำลังกายอโลคยาอารมณ์อะไรก็ว่าไปนะจริงๆมันมีหลายออนะฮะจริงมันเป็น5ออนะแต่ว่าก็3ออก็เข้าใจง่ายจริงมันออีกอันนึงคืออาอ๋อที่สี่ที่ใช้กันเยอะคืออารมณ์นะฮะอาหารออกกำลังกายเดี๋ยวมันต้องเรื่องอารมณ์อารมณ์ต้องดีนะฮะ เรื่องแพทย์ครอบครัวกับบริการปฐมภูมิอันนี้อาจจะขออนุญาตใช้เวลานิดนึงที่จะพูดนะคือคนไทยเองเนี่ยถูกปลูกฝังให้คิดแบบอเมริกาแล้วก็ระบบสวัสดิการราชการเนี่ยก็เผอิญว่าไปออกแบบเรียนแบบอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเก่งทุกเรื่องนะแต่เรื่องสุขภาพเขามีปัญหาเพราะว่าเขาเชื่อว่ากลไกตลาดจะทำให้ระบบสุขภาพดีได้แต่เผอิญว่ากลไกระบบสุขภาพเป็นระบบกลไกตลาดที่ไม่สมดุลเพราะว่าหมอมีอำนาจมากกว่าคนไข้อำนาจนี้ไม่ใช่อำนาจเลยนะมันเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจอ่ะหมอพูดไปทางไหนคนไข้ก็เชื่อละยาตัวนี้ไม่ดียาตัวนี้ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ระบบสุขภาพของสหรัฐเนี่ยใช้เงินเยอะมากก็คือ 10% ของ GDPแต่อายุไขเนี่ยน้อยกว่าคนยุโรปน้อยกว่าคนญี่ปุ่นทั้งที่ญี่ปุ่นหรือสหรัฐเนี่ยใช้ GDP 15% นะคือมวลรวมคือผลผลิตทั้งประเทศใช้ 15% เรื่องสุขภาพส่วนญี่ปุ่นใช้ 10% ยุโรปก็ประมาณเนี่ยประมาณ 9-10 ไทยนี่ใช้แค่4ต้นๆนะฮะแต่ว่าเขาดูที่อายุไขดูที่อัตราตายของเด็กของแม่อะไรเงี้ยนะครับตอนคลอดอะไรเงี้ย
ซึ่งสหรัฐก็ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาไปเชื่อเรื่องแพทย์เฉพาะทางก็คือว่าป่วยโรคไหนก็เป็นโรคหวัดก็ต้องไปหาหมอเฉพาะทางทางหายใจป่วยปวดหลังต้องไปหาหมอกระดูกเลยอย่างเงี้ยแต่จริงระบบการแพทย์ยุโรปหรือว่าทางปฐมภูมิที่เขาประหยัดกว่าเขาเชื่อว่าต้องมีแพทย์ประจำครอบครัวหรือว่าแพทย์ปฐมภูมิเนี่ยช่วยดูให้ก่อนเหมือนกับว่าเหมือนแป๊บก็เป็นโบรกเกอร์ฮะเหมือนเป็นนายหน้าที่จะดูแลสุขภาพคนไข้แล้วเขาก็เป็นตัวเชื่อมที่จะเชื่อมไปกับแพทย์เฉพาะทางต่างๆแต่ว่าตัวคนไข้เองก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาเองนะครับต้องถามพี่น้องทางภาคประชาชนเองฮะทุกวันนี้ท่านรู้ทานอาหารเสริมแค่ไหนมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะครับเรื่องรู้ทานอาหารเสริมเรื่องอะไรเงี้ยมันบางทีก็อีกอย่างส่วนเรื่องการจ่ายที่มีหลายท่านพูดถึงเนี่ยจริงๆการจ่ายตอนนี้มันไปเยอะแล้วนะมันไม่ได้อยู่แค่ capitation นะโอเคเรื่อง capitation เรื่อง DRG เนี่ยมันก็มีใช้กันอยู่ทั้งในส่วนของหลักประกันสุขภาพทั้ง3หลักนะครับสี่หลักด้วยนะแล้วก็จริงๆของสวช.มันมีอันนึงนะครับเขาเรียกว่าเป็นการจ่ายแบบคือเราบอกว่าเราจ่ายปลายปิดแต่ว่าเป็นแบบจ่ายตามค่าคะแนนนะก็คืออย่างเช่นว่าคือเราจ่ายปลายปิดแต่แบบนี้โรงพยาบาลก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีความมั่นคงว่าเขาจะได้รายรับเท่าไหร่สมมติว่าผมมีเงินให้จ่ายเรื่องเนี้ย100ล้านแล้วก็มีคนเบิกเข้ามา100ล้านยูนิตเหมือนกันเพราะฉะนั้น1ยูนิตคุณก็ได้1บาทใช่มั้ยแต่ว่าถ้าคนเบิกเข้ามาน้อย1ยูนิตคุณอาจจะได้บาทกว่า2บาทก็ได้นั่นหมายถึงว่าก็เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายไปในตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงเนาะแต่ว่าก็คือเราพยายามใช้เงินที่มันปิดแล้วก็ให้โรงพยาบาลเนี่ยเค้ามีความที่จะไปปรับประสิทธิภาพเองนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องฟรี for service เนี่ยน้องพูดไปแล้วแต่ว่าควรไปรีวิวเทเจอร์ใหม่เรื่องฟรีสเก็ตดูไปดูนะครับไปดูใหม่ว่าญี่ปุ่นคิดฟรีสเก็ตดูยังไงเพราะว่าที่อ่านวิจัยไม่มีคำนี้มาแปลว่ารีวิวเทเจอร์ไม่ทันสมัยเพราะว่าตอนนี้เขาโลกเราตอนนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปไปเรื่องฟรีสเก็ตดูแต่ฟรีสเก็ตดูที่ดีต้องเปลือยโครงสร้างราคายาและค่าบริการทั้งหมดเอามากางกันบนโต๊ะแล้วพูดเลยว่าจะได้กำไรเท่าไหร่ครับก็แค่นี้ขออนุญาตคุณหมอนะคะในไหนพูดเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมีคำถามนิดนึงค่ะว่าบัญชียาเนี่ยของระบบราชการกับระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยใช้บัญชีเดียวกันไหมคะไม่เข้าใจคำถามเพราะว่ามันมีสถิติว่าระบบราชการเนี่ยใช้ยาออริจินอลเนี่ยถึง 70% แล้วเจเนริกแค่ไม่ถึง 30% อย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ของระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเราบอกว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เจเนริกเป็นสำคัญแล้วก็ยาในบัญชียาหลักเนี่ยถ้าเป็นนอกบัญชีเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มจะไม่จะตอบอะไรปะจริงๆแล้วตอบคือว่าเราใช้ยาไม่เหมือนกันเช่นคนหนึ่งใช้บัญชียาหลักคนหนึ่งใช้บัญชียารองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวบัญชียาหลักเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีความเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกเขาก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับเช่นสมมติว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเออเอาเป็นโรคตัวโรคเบาหวานแล้วกันถ้าคุณไปอ่านไกด์ไลน์การรักษาเรื่องโรคเบาหวานเนี่ยเขาก็จะแนะนำเป็นยาที่ชื่อว่าเป็นเมทฟอร์มินเป็นตัวแรกอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในบัญชียาหลักอยู่แล้วคือหมายว่าถ้าสมมติคนทั้งห้องเนี่ยเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาคุณจะได้รับยาที่มีมาตรฐานตามหลักของยาบัญชียาหลักอยู่แล้วนะครับแล้วยาออริจินอลเนี่ยค่ะมันเป็นยาที่มีราคาสูงกว่าถูกไหมคะยาต้นแบบอ้าวเดี๋ยวอธิบายให้ไม่ค่อยได้ใช้ยาเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาฮะงั้นยาออริจินอลก็คือยาที่บริษัทเขาอุตส่าห์เสียสมองสิจ้างนักวิจัยด้วยเงินเดือนที่แพงนะฮะแล้วก็ลองผิดลองถูกวิจัยทั้งในสัตว์ในคนมันเนี่ยมันแพงมากเขาก็ต้องการบวกกำไรเข้าไปซึ่งยาใหม่ๆมันก็จะแพงฮะแต่ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์เช่นยาออริจินอลเนี่ยจะต้องมีลิขสิทธิ์5ปี10ปีผลิตลิขสิทธิ์เนี่ยเขาใครก็เอาสูตรยานี้ไปผลิตได้ละมันก็เหมือนมือถือออกใหม่อะครับมือถือออกใหม่ก็แพงทีนี้ยาก็เหมือนกันค่ะอ่ะยังไงฮะมันใช้บัญชีเดียวกันไหมคะระหว่างระบบราชการกับระบบบัญชีเดียวกันครับแต่ว่าเข้าใจใหม่เลยบัตรทองวันสังคมบอกคุณต้องใช้ยาในเท่านั้นยานอกผมไม่จ่ายแต่ราชการบอกคุณเป็นคนนางผมจ่ายให้หมดเลยแต่ยานอกยาในเนี่ยป๋ามากเราจ่ายให้หมดก็นั่นแหละครับ
เป็นพรีเวเลจอ่ะแล้วก็เบิกได้ด้วยก็เบิกได้ฮะแล้วก็แบบที่น้องพูดว่า fee for service นั่นหมายถึงว่าเรียกตามที่โรงพยาบาลเรียกเก็บคืออธิบายไปเลยกัน fee for service เนี่ยสมมติว่าไม่สนใจว่าบางทีมันก็เป็นความโหดร้ายในการที่ผมก็เคยเป็นอยู่โรงพยาบาลนะหรือน้องยังอยู่ก็คือสมมติว่าเราผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบคนเนี้ยถ้าเป็นระบบของประกันสังคมกับสปสช.เนี่ยก็คือว่ายังไงผมก็เหมาคุณเคสนี้หมื่นหนึ่งอะเหมาเคสเนี้ย 7,000 คุณจะผ่า15นาทีเสร็จทีแอพเพดิกไอไส้ติ่งบางเคสง่ายมากนะ15นาทีเสร็จบางเคสโหหายากมากบางทีชั่วโมงกว่าคือคุณจะผ่า15นาทีหรือชั่วโมงกว่าเนี่ยผมก็จ่ายคุณ 8,000 นี่แหละเหมาไปเลยบางเคสคุณผ่ายากก็ถือว่าถั่วกันไปแต่ว่าถ้าเป็นระบบ Fee for Service ราชการเคสไหนผ่าเยอะเลือดออกเยอะผมก็อาจจะอัพไปเป็น 20,000 ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือผ่าซึ่งจริงๆนะฝั่งโรงพยาบาลก็ชอบนะเขาถือว่าแฟร์คือต้องเข้าใจว่าใจเขาใจเรานะเพราะที่เข้าใจเนี่ยก็คือว่าราชการหรืออะไรเนี่ยก็ใช้ถ้าเป็นยานอกบัญชีเนี่ยเขาจะเบิกไม่ได้เข้าใจว่าแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าจากข้อมูลสถิติเนี่ยกลายเป็นว่าคุณใช้ตั้ง 70% เป็นยาต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยมันนี่เพิ่งทราบนะคะเนี่ยจากข้อมูลตัวเนี้ยไม่คือกรมบัญชีกลางเมื่อก่อนเขาก็ไม่โดนทักท้วงก็จะแต่ยานอกยาในก็คือเขาจ่ายให้หมดนะแต่ตอนหลังเขาก็เริ่มมีมาประกาศแต่ว่าเขาไม่ประกาศไปเลยว่ายานอกยาในเขาก็อาจจะประกาศไปแล้วยาตัวนี้ไม่ให้เบิกนะแต่เขาไล่ประกาศเป็นทีละตัวซึ่งมันก็ไม่เยอะอะฮะแต่ถ้าเขาประกาศไปแล้วยานอกยาในมันก็จบค่ะค่ะโอเคจะกินเวลาเยอะค่ะค่ะเวลามันจำกัดนะคะนี่ก็เกินเวลามาค่อนข้างมากแรงๆว่าคิดทางเพิ่มตั้งเรียนเชิญคุณหมอนะพูดตั้งเยอะนะครับกันอดีตนี่ค่ะเถียงไปเยอะกลัวไม่ได้พูดผมชื่อกันอดีตแก้มไม่ทายเป็นหมอที่เพิ่งจบมาได้2ปีนะครับตอนนี้กำลังใช้ทุนอยู่ในโรงพยาบาลชนบทแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดเป็นผมอยู่ในอำเภอที่ยากจนที่สุดของจังหวัดปัญหาเรื่องหลายอย่างก็ขาดแคลนนะครับก็ผมก็เป็นคนที่ให้สัมภาษณ์กับคุณดองด้วยก็เลยทำให้มีข้อมูลอะไรพวกนี้ออกมาแต่ว่าหลายครั้งที่ฟังทั้ง3คนพูดเนี่ยผมอยากจะขยายข้อมูลตัวหลายๆอย่างว่ามันยากแรงขนาดไหนนะครับประเด็นแรกเลยคือวิธีคิดของหมอเวลาเรามองคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเวลาคุณไปเจอหมอคุณจะมองแค่ว่าไอ้หมอมาตรวจคุณเสร็จปุ๊บให้ยาเสร็จก็กลับบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราเรียนวิชาแพทย์จริงๆเนี่ยมันมีวิชาหนึ่งที่เรียกว่า family medicine ที่พี่หมอก็เพิ่งพูดไปมันเป็นวิชาที่ทำให้เรามองคนไข้อย่างเป็นองค์รวมคือหมายความว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยของเรื่องกายจิตสุขภาพตัวสังคมอะไรอย่างเดียวแต่ว่ามันรวมไปถึงอุดมการณ์ทางการเมืองก็อีกหลายๆอย่างด้วยที่ทำให้คนคนหนึ่งมีปัจจัยในการกำหนดสุขภาพว่าเขาจะดีหรือจะร้ายได้อย่างเมื่อกี้ที่สหายคนหนึ่งพูดบอกว่าเวลาที่คนไข้คนหนึ่งจะมาหาหมอเนี่ยเขาติดภาระอุปสรรคอะไรบ้างก่อนที่เขาจะมาหาหมอคนหนึ่งทั้งเรื่องใบส่งตัวทั้งเรื่องอะไรหลายอย่างผมว่าการมองตรงนี้นี่เป็นอะไรที่มันอาจจะดูกว้างๆไปผมพูดที่มันบ้านๆกว่านั้นที่ผมไปอยู่ในชนบทเลยก็คือมันไม่มีรถประจำทางง่ายมากๆเลยเรื่องนี้ในหลายๆครั้งเวลาเรามองว่าแบบคนอยู่ในเมืองเนี่ยเรามองไม่เห็นว่าคนชนบทเขามีชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงคุณมาหาหมอทีคุณอาจจะขึ้นรถไฟฟ้าคุณบ่นว่ามันแพงก็ได้70-80บาทแต่คุณก็มาหาหมอได้คุณขึ้นรถเมล์ห่วยๆก็ได้ที่40-50ปีก็คันเดิมแต่คนชนบทไม่มีอะไรเลยบางบ้านก็คือเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนอนอยู่บ้านไม่มีคนดูแลไม่มีคนมาส่งไม่มีรถอะไรเลยเขาต้องอาศัยคนข้างบ้านซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีมือถือกว่าจะเรียกคนข้างบ้านมาส่งได้ก็ยากแล้วแถมยังต้องจ่ายเงินให้กับคนข้างบ้านเนี่ยแค่มาหาหมอ10กว่าโลค่ารถเขาปาเขาไป300บาทอันนี้คือจากในซอยตามชนบทนะเพื่อเข้ามาหาโรงพยาบาลอำเภอที่ผมอยู่ทีนี้ผมก็เคยคุยกับคนไข้มีวันนึงว่างมากคนไข้น้อยก็เลยคนไข้ที่มาขอไปส่งตัวเนี่ยเพื่อจะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถ้าเขาไม่มีรถส่วนตัวเขาต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกประมาณ500บาทคือหมายความว่าจากบ้านเขามาโรงพยาบาลผมเนี่ย2-300แล้วถ้าส่งตัวไปโรงพยาบาลจังหวัดอีกเนี่ยเพิ่มอีก500บาทไปกับคิดเข้าไปเกิน1,000ต่อวันไหนจะค่ากินค่าอะไรอีก
ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือคนไข้บางคนรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดไม่ได้ต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลศูนย์อีกอันเนี้ยเสียเพิ่มอีก 2-3,000 บาทคุณคิดดูว่าไปกลับไปกลับเนี่ยถ้าส่งไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ย 5-6,000 ไปแล้วบางคนหนักกว่านั้นอีกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องส่งไปโรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อมาผ่าตัดทรงอกบ้างในโรงพยาบาลทรงอกอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาเหมารถที่เดียวเป็นหมื่นเลยทั้งไปทั้งกลับบางคนที่ผมเคยส่งคนไข้ไปผมก็ถามว่าแล้วคุณไปมีชีวิตอยู่ในกรุงเทพที่คุณทำยังไงเขาบอกเขานอนวัดไม่มีปัญญานอนอย่างอื่นเลยแล้วแถมต้องเสียค่ารถแบบนี้มากอีกคือหลายครั้งผมรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กที่ผมก่อนที่ผมจะมาเรียนหมอผมเห็นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยในมุมมองผมตอนนั้นในฐานะประชาชนผมก็รู้สึกว่ามันเป็นนโยบายที่ดีมากแล้วก็จะเซฟชีวิตประชาชนได้เยอะเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าจนกระทั่งพอผมมาเป็นหมอจริงๆผมกับเห็นว่าในมิติของคนคนนึงคนไข้คนคนนึงเนี่ยมันไม่จบแค่คำว่า30บาทมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะเลยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีขึ้นมาแล้วตอนนี้ที่เรามี30บาทแล้วทุกโรคเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีนโยบาย30บาทแล้วทุกโรคขึ้นมาเนี่ยการที่คนไข้คนนึงเป็นโรคไตระยะสุดท้ายมันเหมือนเป็นการเขียนใบสั่งตายให้เขาเลยเพราะเขาไม่มีปัญญาล้างไตแน่นอนถูกไหมฮะแบบล้างไตครั้งหนึ่งมัน 2-3,000 บาทคนไข้บางคนก็เหมือนแบบได้ใบสั่งตายไปแล้วแล้วก็น่าจะตายภายในประมาณ 3-4 เดือนถ้าไม่ได้ล้างไตตอนสมัยก่อนนั้นมันโหดร้ายมากทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นแล้วครับแต่มันก็ยังมีปัญหาอีกเช่นอย่างเรื่องอื่นความเปราะบางของชนชั้นแรงงานหลายคนที่ผมไปพบเจอเขามีวิธีคิดที่มันค่อนข้างจะโหดร้ายนิดนึงคือมันค่อนข้างเศร้า อย่างนี้ผมอยากจะพูดถึงความสัมพันธ์ของหมอกับคนไข้อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้พูดกันก็คือคนไข้กับหมอเนี่ยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในฐานะแค่ว่าเราเป็นคนไข้กับคนที่มารักษาแต่ว่าเวลาเรามองในกระบวนการผลิตของคนทั้งประเทศเนี่ยเรามองเห็นว่าระบบทุนนิยมที่มันขูดรีดแล้วก็ผลิตแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้แรงงานหลายครั้งเป็นคนที่เข้าไปทำงานถูกขูดรีดแล้วก็สร้างกำไรให้กับนายทุนเสียดายเวลามันน้อยนะอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์แต่ว่าหมอคือคนที่ทำงานแคร์คือหมายความว่าเป็นผู้ผลิตซ้ำกระบวนการผลิตซ้ำของแรงงานเองกระบวนการนี้วิธีคิดแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งมีครั้งแรกเอาทูแชร์เคยพูดถึงกระบวนการนี้ไว้หรือว่าหลายๆครั้งเวลาเราไปอ่านเรื่องของมาร์กซิสต์เฟมินิสต์เราก็จะเจอว่าผู้หญิงคือคนที่ผลิตทำกระบวนการแรงงานตรงนี้อย่างเช่นสมัยก่อนที่เรามีโรงงานเวลาเราทำงานในระบบฟอร์ติซึมเนี่ยผู้ชายที่ไปถูกแรงนายทุนขุนรีดเขากลับมาเขาก็กดขี่ผู้หญิงต่อในบ้านผู้หญิงต้องเป็นคนที่หุงหาอาหารให้เขาห่มผ้าให้เขาต้องคอยรับใช้ผู้ชายตลอดเวลาเลยแถมไม่ได้ค่าจ้างในมุมมองตรงนี้ผมมองว่าหมอเนี่ยก็คือแรงงานคนหนึ่งที่กำลังทำประโยชน์แบบนี้กับสังคมคือหมายความว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำให้แรงงานมีสุขภาพที่ดีกลับไปทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอหลายๆครั้งสิ่งที่เราหลงลืมไปก็คือหมอเองก็เป็นชนชั้นแรงงานหนึ่งเหมือนกันแล้วเราจะเป็นต้องตระหนักว่าหมอก็คือชนชั้นแรงงานถ้าไม่อย่างนั้นแล้วหลายครั้งที่อาชีพหมอหรืออาชีพพยาบาลถูกกดขี่ค่าแรงถูกกดขี่อะไรหลายๆอย่างถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นชนชั้นแรงงานเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะไปเรียกร้องอะไรผมอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์จักพูดให้ตอนกลางวันให้ฟังว่าเนี่ยมีพยาบาลคนหนึ่งที่อุ้มท้องแล้วก็ทำงานอยู่คนนั้นเป็นพยาบาลของผมเองเขาเป็นพยาบาลอยู่ห้องฉุกเฉินเขาอุ้มท้องแก่ประมาณ8-9 เดือนแต่เขาก็ยังต้องทำงานอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ผมถามจริงๆว่าสังคมแบบไหนที่ให้แม่ท้องแก่แบบนี้มาทำงานอยู่เวรดึกๆสังคมแบบไหนที่กดขี่ผู้หญิงแบบนี้สังคมแบบไหนที่เอารัดเอาเปรียบคนท้องแบบนี้แล้วคนอย่างผมเราจะไปกล้ามีลูกถูกไหมในเมื่อผู้หญิงยังต้องมานั่งทำงานแบบนี้ทั้งที่เขายังอุ้มท้องอยู่เลยเขากดขี่แรงงานพวกเรามากและเป็นผู้หญิงที่ถูกกดขี่มากที่สุดด้วยเวลาเรามองในฐานะเอาเรื่องเพศเข้าไปจับเรื่องแรงงานแบบนี้นะครับประเด็นนึงที่ผมเห็นพี่พยาบาลคนนี้ก็คือเขาอายุท้องเนี่ย8-9 เดือนมีวันหนึ่งผมเวลาผมอยู่เวรข้ามคืนเนี่ยผมเดินมาเข้าน้ำก่อนนอนทีไรผมไปเจอเขาผมถามพี่มาทำไมพี่ไม่ไปนอนบ้านว่าท้องมันอยู่โอ้ไม่ได้หมอแบบพี่ต้องอยู่เวร
แล้วผมก็ถามว่าแล้วทำไมพี่ไม่ไปแบบว่าไปแลกเวรมาอยู่เวรนอนตอนกลางวันล่ะเขาก็มาอยู่เวรกลางคืนทำไมเดี๋ยวพี่ไม่ได้นอนเขาก็ตอบกลับมาว่าถ้าเขาอยู่เวรตอนกลางวันเนี่ยเขาจะเดินเยอะพอเดินเยอะเนี่ยท้องมันจะปวดบ่อยจนเขาต้องไปแอดมิดในโรงพยาบาลผมเองเพราะว่ามันจะคลอดก่อนกำหนดจะต้องได้ยายับยั้งการคลอดเขาเลยบอกว่าเขาเลยต้องมาอยู่เวรตอนกลางคืนแทนเพราะฉะนั้นทุกคืนตอนเที่ยงคืนผมเดินเข้ามาเข้าห้องน้ำที่ไหนจะเจอพี่เขาทำงานตลอดผมก็จะบอกให้พี่แบบมันแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ผมก็ถามว่าแล้วคุณจะไปคลอดตอนไหนพี่เขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะได้คลอดนะถามว่าคลอดเนี่ยผู้หญิงคนนั้นได้หยุดงานกี่เดือนพี่ก็ตอบว่าเขาได้หยุดงานแค่3เดือนเองนะหลายๆคนอาจจะมีลูกหรือไม่มีลูกแต่ว่าผมเองก็ไม่มีลูกเหมือนกันแต่ผมรู้ว่าเวลาเด็กทารกคนหนึ่งเกิดออกมาเนี่ยควรจะได้นมแม่อย่างน้อย 4-6 เดือนนั่นหมายความว่าคุณต้องให้ผู้หญิงเนี่ยที่มีครอบครัวและมีลูกเนี่ยควรจะหยุดงานเพื่อไปให้นมลูกอย่างน้อย6เดือนถูกไหม 4-6 เดือนเลยแต่นี่เขาได้หยุดแค่3เดือนแล้วก็จบนี่แหละคือการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตมาในฐานะทารกแล้วกลายมาเป็นกำลังให้กับสังคมอนาคตตั้งแต่แรกที่เด็กคนนี้ยังไม่เกิดแม่เขาก็ถูกกดขี่แรงงานแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าหลายๆครั้งเวลาเรามองปัญหามันไม่เคยจบแค่คำว่า30บาทรักษาทุกโรคมันเป็นอะไรที่มันมากกว่านั้นเสมอนะครับแล้วก็ความเปราะบางของชุมชนแรงงานที่ผมเจอในระหว่างที่ผมรักษาคนไข้เนี่ยก็มันเยอะมากๆเลยตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนปี6ก็เมื่อประมาณ3ปีก่อนเนี่ยผมไปอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์แทบทุกวันผมเห็นคือในโรงพยาบาลนั้นมีแต่ผมเข้าใจว่าก็มีแต่คนที่รายได้น้อยเป็นชนชั้นแรงงานทั้งนั้นนะครับผมเห็นคนตายทุกวัน 5-10 คนต่อวันตายกันเป็นใบไม้ร่วงเลยตายจนผมถามว่าแบบความเป็นมนุษย์มันคืออะไรแบบเกิดสภาวะ existential crisis เลยตอนนั้นคือผมเคยเจอตั้งแต่ที่ว่ามีเด็กคนหนึ่งแบบล่าคนไข้ติดเตียงแก่ๆที่บ้านมากแล้วบอกว่าหมอช่วยทำให้เขาตายหน่อยผมเลี้ยงเขาไม่ไหวมันไม่มีเงินผมก็ยืนงงแบบเรียนหมออยู่ต้องช่วยคนแต่มาขอให้ผมทำให้เขาตายผมก็ยืนงงเลยแล้วก็หลายครั้งคนไข้บางคนในดินแดนที่ผมอยู่เนี่ยมันก็เป็นแหล่งที่เขาไปตัดอ้อยกันก็คือส่วนใหญ่ส่วนชั้นแรงงานก็จะคือแรงงานแถวนั้นก็จะขายแรงงานตัดอ้อยกันผมเจอคนนิ้วขาดทุกวันมีช่วงนึงเจอทุกวันจนผมเดินไปถามเขาว่าพี่ทำไมนิ้วขาดกันทุกวันเลยนะครับเขาว่าหันหน้ากันมาตอบแบบบางคนเนี่ยขาดนิ้วชี้นะก็ขาดนิ้วนางตอบมาหาผมวันนี้ขาดนิ้วก้อยเพิ่มก็ยังมาทำงานตัดอ้อยอยู่เหมือนเดิมเนี่ยผมก็ถามว่าพี่แบบทำไมมันนิ้วขาดกันง่ายจังเขาตอบกลับมาเหมือนเป็นเรื่องปกติว่าก็เป็นเกษตรกรหมอจะให้ทำยังไงเราก็ว่านี่เป็นผลกรรมที่เกษตรกรต้องรับเจอตลอดก็คือการที่นิ้วขาดนะแล้วผมก็ส่งไปเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยแบบการนิ้วขาดเหมือนเป็นหวัดเลยแบบเจอทุกวันนิ้วขาดหลายครั้งนายทุนเวลาเขาเห็นแรงงานผู้นี้เขาบาดเจ็บหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่เคยใส่ใจหรือว่าคุ้มครองอะไรเขาเลยผมเคยเจอคนไข้คนหนึ่งเขาเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบความดันสูงประมาณ200กว่าคือหมายความว่าอายุแค่30เนี่ยแต่ความดันสูง200กว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติอาจจะเป็นเรื่องพันธุกรรมหรืออะไรเขาก็ได้แต่คนเนี้ยควรจะได้รับยาความดันแต่คนไข้คนเนี้ยก็ไม่ได้แล้วโผล่มาอีกทีคือความดัน200กว่าแล้วผมก็วินิจฉัยว่าเขาเนี่ยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบผมเดินไปคุยกับเขาว่านี่คุณแบบทำไมไม่กินยาความดันล่ะคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าเป็นโรคความดันสูงเขาบอกเขารู้ตัวเขามียากินแต่เขากินไม่ได้นะทำไมคุณกินไม่ได้เขาบอกว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ในโรงเลี้ยงไก่แล้วนายจ้างเขาบอกว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกคุณเนี่ยต้องอยู่ในแถวๆโรงเลี้ยงไก่แถวนี้เพราะว่าถ้าคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณกลับมาคุณอาจจะเชื้อโรคติดฟาร์มไก่เขาแล้วไก่ก็ตายหมดเลยผมก็ถามเขาว่าโอ้โหนี่คือนายจ้างเขามองไก่มีคุณค่ากว่าชีวิตคุณอีกเหรอเขาทำหน้าแบบไม่รู้แล้วผมถามว่าแล้วเขาจะรับผิดชอบอะไรชีวิตคุณไหมที่คุณแบบว่าต้องมาอ่อนแรง
แขนครึ่งซีกแบบนี้อาจจะเป็นอัมพาตด้วยซ้ำเขาบอกว่าไม่มีอันนี้คือความบอกบางที่แรงงานเจอเสมออย่างที่ผมไม่แน่ใจวิทยากรท่านไหนพูดว่าสมัยนี้นายทุนไม่ได้แบกรับอะไรแล้วนายทุนปล่อยให้แรงงานเขาไปเจอความเสี่ยงแบบนี้แล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยในมุมมองนึงเรามองว่าถามว่าคนคนหนึ่งที่อยู่ดีๆเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความผิดของนายจ้างตรงไหนนายจ้างไม่ได้ไปบังคับให้อยู่ดีๆหัวใจก็สูบเลือดขึ้นไปแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกนี่ถูกไหมเขาไม่สามารถบังคับได้แต่ในแง่หนึ่งทางอ้อมการที่เขามองว่าฟาร์มไก่เขาอะมีมูลค่าเนี่ยกับชีวิตคนคนหนึ่งผมว่านี่มันคือการเหมือนการฆ่าคนทางอ้อมแล้วเหมือนกันและนี่คืออุดมการณ์ของทุนนิยมที่มักจะมองว่ามูลค่าอะไรบางอย่างเหนือกว่าชีวิตคนเสมอผมก็เลยในหลายๆครั้งเวลาผมตัวคนไข้มันมีเรื่องแบบนี้เยอะแยะมากจนผมรู้สึกว่า30 บาทจากทุกโรคมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่เราต้องไปต่อมากกว่านั้น UBI น่าจะเป็นคำตอบที่ดีได้อันหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องเสนอไอเดียให้กับคนชนชั้นแรงงานให้ได้ว่ามันมีความสำคัญผมเคยไปคุยกับชาวบ้านที่จริงๆเขาเป็นชาวบ้านที่นั่งอยู่ข้างหน้าตรงข้างหน้าผมเลยเขาชวนผมไปกินเหล้าผมก็ไปกินกันนะเราไปคุยกับเขานี่แหละผมก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าชีวิตคุณสามารถแบบดีขึ้นได้ด้วยตัวสวัสดิการอะไรหลายอย่างนะมันมีแบบอะไรที่ดีได้แต่ในความเข้าใจของชาวบ้านที่ผมไปคุยด้วยเขากลับมองว่าสวัสดิการเนี่ยมันคือการให้ของฟรีแล้วคนจะไม่ทำงานเลยเขาบอกว่าเนี่ยหมอเห็นไหมช่วงโควิดเนี่ยมันมีอะไรนะที่รัฐบาลให้ 5,000 ซักยาเนี่ยเอาเป็นว่าผมลืมชื่อแล้วกันนะครับก็ไอ้ 5,000 บาทเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาหลังพอชาวบ้านแถวนั้นจากเดิมที่เขาเคยขุดมันมาก่อนเนี่ยพอได้เงิน 5,000 บาทปุ๊บไม่ทำงานเลยหมอเขาไม่ทำงาน 3-4 วันเลยถ้าเรามีสวัสดิการน่ะคนจะขี้เกียจหรือเปล่าเขาพูดคำนี้ผมก็ไม่ค่อยตอบอะไรมากก็แบบไม่ค่อยก็กินเหล้าต่อเลยไม่ได้คุยด้วย แต่ในใจผมอย่างนึงผมกลับมองว่าแล้วทำไมคนต้องไปขุดมันด้วยทำไมเขาต้องไปขุดมันด้วยทำไมเขาต้องไปทำงานที่เขาไม่ชอบล่ะที่เขาจำเป็นต้องไปทำงานที่เขาไม่ชอบที่เขาต้องไปขายแรงงานที่เขาไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความยากจนถนอมให้เขาทำงานแบบนี้หรือเปล่ามันจะไปมีใครอยากจะไปตากแดดแบบนั้นเป็นไปไม่ได้ผมเคยเจอคนตั้งแต่อายุ90อ่ะหลังก็จะหักอยู่แล้วเขาก็เสื่อมทำนาคนเดียว3 ไร่ผมถามป้าแล้วป้าอยากทำนาไหมไม่อยากแต่ไม่มีกินสุดท้ายแล้วหลายอย่างของอาชีพที่เขาเป็นแรงงานเนี่ยเขาไม่ได้อยากทำแต่เขาทำเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกอื่นในชีวิตเขาผมไม่เคยมองว่านี่คือฟรีวิวอะไรอย่างนึงเลยผมไม่เคยมองว่านี่คือตลาดเสรีผมว่าเนี่ยมันคือการกดขี่คนสังคมแบบไหนที่ทำให้คนถนอมความยากจนให้กับคนต้องมาอยู่กับชีวิตแบบนี้จริงๆคนไข้ผมแบบนี้เยอะมากเลยแต่ว่าเราทั้งวันก็คงไม่หมดเราทั้งวันก็คงไม่จบจริงๆอ่ะนะจบแค่นี้ครับผมขอให้ทุนนิยมจบพินาศครับขอบคุณคุณหมอค่ะมักซิดกับท่านเกิดโอ้รู้สึกว่าผู้ฟังเนี่ยนะคะยังตั้งคอแข็งกันอยู่เลยรู้สึกไม่มีตาใสไม่มีทีท่าจะถอยเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาจำกัดจริงๆแล้วก็เห็นใจทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาอยู่ตรงนี้นะคะดิฉันจริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องเล่าสู่กันฟังหรือว่ามาชวนแลกเปลี่ยนเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ยิ่งฟังวันนี้แล้วก็ยิ่งเห็นปัญหาเยอะมากแต่เรื่องของระบบสุขภาพเนี่ยมันมีอะไรที่อยากให้พวกเราช่วยคิดแล้วช่วยมุมมองต่างๆนะคะช่วยกันตัดสินใจเพราะว่าท่านเหล่านี้ก็แค่เป็นสื่อมาสื่อสารข้อมูลให้เท่านั้นแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องมานั่งร่วมคิดร่วมออกแบบกันแล้วนะคะว่าระบบสุขภาพหรือว่าระบบต่างๆเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปยังไงที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วนำสู่รัฐสวัสดิการของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้วันนี้ก็ต้องขอพระคุณนะคะคุณหมอพรเทพโชติชัยสุวัฒน์นะคะแล้วก็คุณหมอกันอดิตแก้วเพทายนะคะชุดปรบมือเป็นเกียรติค่ะวันนี้ไม่มีเวลาให้ท่านได้สักถามนะคะเอาไว้พรุ่งนี้นะคะเรามาแลกเปลี่ยนกันขอพระคุณค่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอปิดเวทีแล้วนะเพราะอยู่สั้นนิดหนึ่งค่ะคุณหมอค่ะ
ือโอเคนะคงไม่ต้องกดเวลากันไปนะผมคิดว่าวันนี้เท่าที่ผมมาฟังช่วงท้ายผมคิดว่าวันนี้มันเป็นการระดมตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นการระดมแค่ทุกสมุทัยนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้นิโรธต่อมรรคเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าเรื่องการทำให้ประเทศไทยเนี่ยประชาชนทุกคนเข้ามามีความเท่าเทียมกันมีความเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องเดินทัพทางไกลนะแล้วก็ต้องคุยกันให้เสร็จนะฮะว่าจะทำเรื่องไหนก่อนไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดรูปธรรมนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ฝากไว้ก็คือสังคมไทยยังติดเรื่องการทำบุญเป็นทีๆไปเช่นผมไม่ได้ว่าการที่วิ่งระดมทุนให้โรงพยาบาลเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องดีนะแต่จริงๆแล้วมันควรจะผลักดันให้ภาษีเนี่ยกระจายไปสู่โรงพยาบาลต่างๆอย่างเหมาะสมเป็นธรรมมากกว่าที่จะมาวิ่งไปเรื่อยๆหรือแม้แต่ที่วิ่งกันเนี่ยก็มีการไปวิเคราะห์นะว่าพอวิ่งจริงเนี่ยปรากฏว่าวิ่งไปให้โรงพยาบาลใหญ่เป็นหลักนะโรงพยาบาลเล็กก็ไม่ค่อยได้ตอนหลังก็มาวิ่งเพิ่มให้โรงพยาบาลเล็กบ้างเพราะนั้นจริงๆการทำเชิงสงเคราะห์เป็นเรื่องดีฮะแต่ว่าถ้าผลักดันให้เป็นเรื่องเชิงระบบจะดียิ่งกว่าขอบคุณครับค่ะไม่งั้นถ้าไม่จบวันนี้เราจะต้องอยู่กันอีกถึงทั้งคืนก็ได้นะค่ะเดี๋ยวยังไงมีกำหนดการยังไงคะมาช่วงจากไอ้มาช่วงแป้งนิดเดียวเลยอยากพูดที่พรุ่งนี้นอนไม่หลับแน่เลยพูดไม่พูดนอนไม่หลับแน่เลยเอาค่ะได้เกอได้บ้านกรุงหอกนะผมก็เลยแบบนึกถึงคือมองว่าเราพูดถึงสวัสดิการเนาะพูดถึงว่าเรามีสิ่งโน้นสิ่งนี้แต่ตั้งแต่เราเกิดตัวคนตายแต่ว่าเราไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับขอโทษนะครับแต่แบบนี้นึงเขาว่าการดูเงินคาดเลยการดูเงินคาดนะครับการดูเงินคาดเพราะว่าผมรู้สึกว่าของเราเนี่ยได้อยู่ในประเทศที่สวัสดิการเรื่องไม่เอื้อกับคนเราเนี่ยวันหนึ่งถ้าคนเราแก่ตัวไปก็อาจจะคุณนะครับแต่ผมถ้าจริงคนหนึ่งไม่มีครอบครัวอยู่ในรัฐสวัสดิการที่ไม่เอื้อเขาเนี่ยผมมองว่าเราสามารถที่จะเลือกความตายของเราได้เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าโรคที่มันเกี่ยวกับผมมีประสบการณ์แค่ข้อของเนาะก็ผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ผมเป็นนิ้วใจคนเดียวแล้วหมอบอกว่าข้ออยู่ได้คือใจเครื่องในหัวใจถ้าเอาเครื่องในหัวใจออกเนี่ยข้อเสียได้แน่หมอให้เราตัดสินใจว่าให้เราจะยังไงเราเลือกในนายเขาว่าเราจะว่าถ้าเราเลือกเราเป็นการฆ่าพ่อตัวเองแต่พ่อเราเนี่ยรู้สึกทรมานและเขาก็พูดไม่ได้นะแต่เขาเขียนปล่อยให้ผมตายเถอะอะไรเนี้ยบางไม่ได้ทำง่ายรู้สึกว่าทำไมเราไม่สามารถเลือกวิธีการตายของตัวเองได้ถูกกฎหมายหลายประเทศมีแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณท่านผมไม่ได้จะตายนะครับจะหายความว่าวันหนึ่งก็เราเย็นถ้าวันหนึ่งเราต้องการมีโอเคพอได้จะได้ตัดเป็นก็ได้แต่ว่าพอจะเป็นก็ได้แต่ด้วยคนที่มันไม่มีโอกาสเอื้ออะไรเลยวันหนึ่งผมแก้ตัวผมทำงานไม่ไหวผมการจะตัวดีไม่ได้ผมยุ่งคนเดียวแล้วตัวดีการไม่เอื้ออะไรผมเลยแล้วผมจะอยู่ยังไงไอ้เนี่ยผมมองว่าเราควรจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเราเรื่องเกี่ยวกับการดูอาฆาตใจในเกี่ยวกับการแพทย์ตัวเยื่อถูกกับฝ่ายเยื่อไม่ยังเป็นระบบได้ประเด็นแล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจเรื่องนี้แล้วแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่ไม่มีนะคะประเทศไทยนะมีค่ะเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายต่อเลยค่ะมีค่ะมีนิดนึงนะคะมันมีแต่มันไม่ถึงขั้นเป็นกฎหมายฮะมาสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคือสช.เนี่ยเคยมารณรงค์เรื่องพินัยกรรมชีวิตก็คือคนเนี่ยสามารถเขียนได้ฮะแล้วก็จริงๆคนที่มีความรู้หลายคนตอนนี้เขาก็ทำนะฮะอย่างคุณหมอมงคลเลยก็เขียนกันว่าถ้าตายเนี่ยต้องไม่รับพวงหรีดบริจาคร่างกายไม่ต้องใช้เครื่องมือยื้อชีวิตเช่นให้แค่น้ำเกลือพอไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยนะครับก็คือรักษาธรรมการไปแต่ว่าไม่ต้องไปใช้เครื่องมือรุนแรงทำได้ฮะแต่ว่าตอนสช.ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ 4-5 ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับ
ปรากฏว่าหมอที่เขาดูแลเรื่อง ICU ก็ออกมาต้านนะแต่เขาก็อ้างเรื่องว่ามันโหดร้ายทารุณอ่ะคนจะตายคุณจะปล่อยเขาไปได้ยังไงแต่เบื้องหลังเดี๋ยวไปคุยกันหลังใหม่นะว่าเขาออกมาต้านทำไมนะฮะแค่นั้นแหละครับเพราะว่า ICU มันจะไม่ได้รายได้ครับขอบคุณครับค่ะนะคะคือทุกอย่างบางทีมันมีหลายเรื่องราวที่เรายังอาจจะยังไม่รู้นะคะไม่รู้ไม่ลึกพออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ายังไงพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อแลกเปลี่ยนกันต่อเรื่องนี้วันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทุกท่านเลยแล้วก็รวมทั้งผู้เข้าร่วมทุกท่านในวันนี้นะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะมาชี้แจงว่า